สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับและนี่คือซันนี่เฮลเกตนะครับวันนี้ผมซันนี่เฮลเกตดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะครับเทสเสียงเทสไมเป็นยังไงกันบ้างครับก็โอเคกันเนาะโอเคกันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานนะครับผมก็ค่อนข้างคิดถึงพวกคุณกันเป็นอย่างมากนะครับมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะพูดมากมายนะมีอะไรที่อยากจะแชร์ ให้ฟังอยู่หลายๆเรื่องแต่ก็ต้องอดนิดเก็บน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงในการคุยเรื่องแต่ละเรื่องนะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นก่อนอื่นเราจะมีกฎของเราอยู่เสมอนะครับว่าเราจะมีการขอบคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังแต่ก่อนก่อนอื่นเลยนี่คือนี่คือเดี่ยวสุดท้ายของปีนี้ นี่คือการไลฟ์สดสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าอีกวัน2วันมันก็จะเป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมปีใหม่แล้วใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าการพูดคุยแล้วกันไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษพิโสมากนะครับไม่ได้อะไรมากมายก็แค่จะ,จะมาพูดถึงความในใจที่กำลังจะหมดปี2023นี่นี่เองนะครับเอ่อ ถ้าคุณเห็นแล้วนะครับว่าชื่อไลฟ์เนี่ยชื่อไลฟ์นี้เราเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ค่อนข้างไม่ได้อยากให้มาสักเท่าไหรแต่เราอย่าพิ่งอย่าพิ่งเข้าถึงตรงนั้นเอา,าเอามาเรามาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนในส่วนของซันนี่เฮลเกตก่อนแล้วกันซันนี่เฮลเกตนี่ทำทำคอนเทนต์นี้ที่เป็นคอนเทนต์เดี่ยวไมโครโฟนมานานหลายปีแล้วนะเขาจะขนาน่าจะเข้าสู่ปีที่5้าไหมปีที่4หรือปีที่5้าเนี่ยผมก็ไม่ได้นับไว้เพราะว่า การเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินและผมก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวช่วงเวลามันมากนักนะครับปล่อยไปเลยตามเลยปีตามปีซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการเติบโตของตัวผมเนี่ยไม่เหมือนกันบางปีก็ดีบางปีก็ดีน้อยหน่อยแต่ก็ยังดีอยู่เพราะว่าคอนเทนต์ที่ผมทำนั้นมันเกิดจากอะไรหลายๆอย่างและแรงผลักดันที่ชัดเจนที่สุดก็คือพวกคุณ พวกคุณคือกําลังใจชั้นดีนะครับพวกคุณคือกําลังใจชั้นดีพวกคุณคือแรงผลักดันชั้นดีพวกคุณคือแมทท r เรียลชั้นดีพวกคุณคือทุกๆอย่างที่ทําให้ผมมีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะครับแต่ก่อนเราจะเข้าอะไรก็ตามเนีก่อนที่ผมจะพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกก่อนนะเป็นกฎเป็นเป็นมันจะเรียกว่าเป็นกฎเปเรียกว่าเป็นความ ที่ผมจะแสดงความขอบคุณจากที่ผมจะแสดงออกมาได้นะครับคนที่เข้ามาดูอยู่ที่เข้ามาดูซันนี่เฮเกตอาจจะไม่เข้าใจนั่นคือคอนเทนต์ของผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่พูดหน้ากล้องนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากเอ่อแล้วคนที่เข้ามาดูเนี่ยเราจะเราไม่เรียกว่าแบ่งเราเรียกว่าเรารับการสำรุนมาทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูทั่วไปคนดูดูปกติหรือคนดูที่ดูแบบสมัครสมาชิกนะครับในคนดูในส่วนของคนดูที่สมัครสมาชิกเนี่ยเราจะมีสมาชิกเริ่มต้นแต่ยี่บาทจนถึงพันหต่อเดือน ต่อเดือนนะโดย b e n ดฟิตที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คือเขาจะสามารถคอมเมนต์ได้เนี่ยคอมเมนต์ในไลฟ์ได้นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมนเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยคือเกิดจากที่เขาสมัครสมาชิกขั้นต่ำา20บาทหรือพันหต่อเดือนและเขาจะสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์พิเศษที่เป็นเอ c กซ์คลูซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็ก็อย่างน้อย <laughs> มันก็ยังพอมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มีแบบถี่ท่วนเหมือนสมัย2ปีที่แล้วนะครับมันก็แบบมีเรื่อ,อยๆหรืออาจจะ มีนิดหรืออาจจะไม่มีเลยในบางเดือนก็ต้องกราบขออภัยด้วยก็ถือว่าถือว่าคนที่สมัครสมาชิกเนี่ยถือว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงของผมละกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางในการให้เงินโอเคไหมอันนี้อธิบายง่ายๆนะครับซึ่งมันมีหลายราคาอย่างที่บอกครับก็มี20บาท50บาท6 2 0 0 6 0 0พันห้าซึ่ง200 600พันห้าเนี่ยจะมีชื่อขึ้นจะมีชื่อขึ้นวิ่งด้านล่างซึ่งรอบนี้เราไม่ได้มาใส่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของ การดิวกับแขกรับเชิญคนพิเศษเขาดิวเราเดิวกันไว้แล้วเราเรามีข้อตกลงนะครับเรามีข้อตกลงไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเรื่องมากพอสมควรนะครับเขาค่อนข้างเรื่องมากพอสมควรเอางากดพื้นฐานจะประมาณนี้เอางี้ผม200600แล้วพันหเนี่ยนี่คือชื่อพวกเขาเนี่ยจะถูกวิ่งชื่อเขาจะจะไม่ชื่อเขาจะโผล่ในเอ็นเครดิตคลิปที่เป็นคลิปตัดต่อที่มันไม่ใช่คลิปลูกค้าแล้วก็ แล้วก็ไล์ปกติจะมีชื่อขึ้นอยู่ยยทั่วๆกันนประมาณนี้นะครับในกรณีนี้600กับพันห่ยจะได้รับคําขอบคุณจากผมจะมีการพูดออกจากเสียงเลยถ้าสองจะวิ่งด้านล่างนะครับเอาว่าผมจะเปิดเปิดอ่านให้ฟังแล้วนะกันนะครับว่า,วาจะขอบคุณนะครับผมจะขอบคุณดยการแต่ผมขออนุญาตดูก่อนนะครับเราจะเริ่มที่600บาทกันก่อนนะครับในสุลต่านนะครับในแลงกิ้งสุลต่านนะครับสุลต่าน 600บาทเนี่ยเราจะเริ่มจากคุณเราเริ่มจากคุณธนวิทย์เคทีนะครับคุณเพิ่มผมเพิ่มจากธนวิทย์คนนี้เป็นมาแล้ว20เดือนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสาหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับโหเ,เป็นมานะยาวนานมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีนานกว่านี้นะถ้าผมเห็นนะครับมีมีคุณสรณติงครับ30เดือน ไม่เคยขาดหายไม่เคยแบบขาดหายน้อยมากโอ้เงินเหลือจริงๆผมผมบอกเสมอนะครับว่าใครที่จะสมัครหกร้อยพันห้านี่คือเงินต้องเหลือจริงๆนะคุณจะไม่ได้เลยนะครับสังเกตว่าตลอดที่คุณติดตามมาคุณจะไม่เห็นอะไรเลยคุณจะไม่ได้รับอะไรที่มันพิเศษพิสมากนะก็ถือว่าขอบคุณจริงๆที่ที่เงินเหลือแล้วเปให้นะขอบคุณครับคุณยมิมูนะยี่สิบเก้าเดือนนะครับขอบคุณครับคุณซีติกนะครับยี่สิบเจ็ดเดือนแล้วไม่ใช่แค่ยี่สิบเจ็ดเดือน เขาเป็นท็อปโดนเนทด้วยนะครับเขาเป็นท็อปโดเนทของช่องนี้นะครับเขาก็แบบว่าโอ้โหเป็นมาหนามากก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าในตลอดปีที่ผ่านมานะครับหลายๆปีที่เรารู้จักกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อะไรที่น่าพิลรมจริงๆเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้พบปากกันอีกนะครับขอบคุณคุณซีติกมากๆแล้วก็ฝากสวัสดีปีปใหม่ล่วงหน้าทุกๆคนด้วยต่อครับวิทยาครับคนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับก็ยังตามสมัครสนับสนุนผมได้อยู่นะครับ เขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ไกลามากเขาอยู่โซนยุโรปเลยนะเขาก็ยังหาวิธีในการทําอะไรก็ตามเพื่อมาสมัครสมาชิกแล้วเป็นมาท่านานถึง21เดือนแล้วนะครับขอบคุณจริงๆคุณ2 k งเคดีอาจจะมาหายๆบ้างแต่ระยะเวลารวมที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นถึง23เดือนขอบคุณครับคุณจอรันพงศ์นะครับขอบคุณครับปีหนึ่งพอดีคุณแม่นเอกคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหทั้งเปด้วยทั้งสมัครสมาชิกด้วยนะครับ ประมาณมา23เดือนเอ้ย12เดือนนะปีหนึ่งือ11เดือนนะ11เดือนเท่าทีนะครับกับคุณและคุณเปตองนะครับเป็นมา11เดือนนะครับคุณบอสคุณเป็นมา11เดือนและในอันดับอื่นๆที่เขาสมัคร23เดือนก็คือเขาไต่จากระดับมดงานก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นสุลต่าน,นะครับก็ขอบคุณมากเงินเหลือค่อยให้นะครับเงินเหลือค่อยค่อยให้นะครับต่อไปคุณวินมิว10เดือนนะคุณรับเลเซอร์สกรีนแก้ว คนนี้นี่มาใหม่ในปีนี้นะครับผมบอกเลยเขาเขาบอกว่าเขาชอบเราจริงๆเขาชอบผมจริงๆซึ่งมันเป็นชื่อช่องของเขารับเลเซอร์สินแก่เขาไม่ได้ต้องการจะโฆษณาอะไรแต่โอเคแล้วเข้าใจกันได้ขอบคุณที่สมัครมาตลอด7เดือนนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณต่อยแบ,บชอยเข้ามาใหม่3เดือนนะครับแมงโปจ้าแมงพูจ้าเป็นเป็นมา3เดือนแต่รวมๆทั้งหมดเขาเป็นมา12เดือนนั่นหมายความว่าเงินเหลือก็ให้ขอบคุณครับกับสมัครและก็สมาชิกหน้าใหม่ครับ MPP 51 1 14วันขอบคุณครับ และนี่คือระดับสุรตตานับเดือนละหกรต่อไปครับเราจะมาเข้าถึงระดับใหญ่มากๆในระดับ1,500บาทต่อเดือนเงินต้องเหลือสุดๆโอ้โหเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากครับเริ่มต้นกันด้วยคุณเต๋าจีนายเัคับเป็นมาทั้งหมด31เดือน,นเกือบจะนานที่สุดตั้งแต่ช่องนี้เคยมีระบบสมัสมาชิกมาแล้วก็เป็นในระดับใหญ่มากๆมานานถึง24เดือนพระเจ้าเต๋าขอบคุณมาก ตามมึงตามึงสุดยอดจริงเรื่องมึงก็สุดยอดจริงๆ,เอ,งๆเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะต่อไปครับคุณมินิชูสิบสองเดือนตรงๆเป็นระดับนี้คือมาเพื่อสมัครตําแหน่งนี้โดยเฉพาะเป็นมาแล้วสิบสองเดือนครบปีขอบคุณมากครับต่อไปคุณต่อพองล้าเลิศหกเดือนโดยเฉพาะเลยแล้วก็ต่อไปครับคุณ e j n g นะครับเป็นมาสิบสองเดือนแต่เข้ามาสมัครเดือนนี้เป็นเดือนแรก เขาคงอยากจะให้ของขวัญผมละมัง้งขอบคุณมากครับที่เงินเหลือและสมัครนะครับแล้วขอบคุณสุดท้ายครับก็คือคุณเบสเข้ามาเพื่อสมัครตําแหน่งพั0หบาทโดยเฉพาะก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆเอาละนี่คือ,น,คอนี่คือระบบสมาชิกที่ผมจะขอบคุณและก็ยัง,ย,งยังมีส่วนอื่นและขอบคุณคทุกๆคนที่ตั้งแบบว่าคอยดูปกติคอยกดไลค์เพื่อดันคลิปให้ติดการ s u g g e s t i o แล้วก็ขอบคุณที่มาดูงานขายของก็ยังตามมาให้กําลังใจแบบว่าโหลดแล้วนะครับสู้มาส,สู้ครับโอ้ผมขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังโด o n a t แบบทั้ง donate ใน YouTube ปกติด o n a t แบบนี้ครับ donate แบบแบบด้านล่างน,างนี่อย่างเงี้ย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 อันนี้ donate แบบแบบไม่ได้เข้า YouTube ผ่านทิปมีนะครับก็ขอบคุณมากซึ่งทุกรายได้เนี่ยเราจะเอา <laughs> เราจะเราจะ,เราจะไม่ได้ไปทำอะไรเนระาจะใช้ชีวิตของผม แต่ถ้าผมตั้งโดเนทอะไรไว้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาไปสมทบกับโดเนทที่ผมตั้งไว้ส่วนใหญ่ถ้าคุณเห็นในใน,ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยรายได้ทั้งหมดส่วนใหญ่เนะี่ยผมจะไปลงในสิ่งที่ผมโปรเคชชั่นไว้อย่างสิงคโปร์อย่างซื้อคอมเนี่ยอย่างซื้อคอมผมก็ยังซื้อไม่ถึงยอดยอดยังโดเนทยังไม่ถึงแต่ผมก็ไปซื้อแล้วหรือสิงคโปร์เนี้ยยอดยังไม่ถึงผมก็ไปทำแล้วเพราะว่ามันยอด m ม m เบ r ร์ช p ิพที่เอาเข้ามาหรือว่าคนโดเนทจะส่วนอื่นผมก็เอามาเอามาเอามาทาในสิ เมื่อวันที่28มกราที่ผ่านเอ่อันเมื่อวันที่28ธันวาที่ผ่านมาคือวันเกิดพ่อของผมนั่นหมายความว่าในทุกๆปีใหม่เนี่ยผมจะไม่เคยได้ไปไหนเลยมาหลายปีแล้วเพราะว่าวันที่28จะเป็นวันเกิดพ่อผมวันทําบุญบ้านวันครบรอบแต่งงานพ่อแม่ผมจะไม่มีโอกาสได้ไปไหนในช่วงวันปีใหม่เลยผมจะอยู่แต่บ้านตลอดและผมตั้งใจไว้ว่าอืมแป๊บนึ่งนะตั้งใจไว้ว่าดเน a เนี่ยเอาลงมาหน่อยนะ ตั้งใจว่าโดเนตเราจะลงมาน,นิดเนี่ยตั้งใจไว้ว่าในปีหน้าก็คือปีสองยี่สี่เนี่ยผมจะพาพ่อของผมไปเที่ยวประเทศอินเดียก็เลยตั้งโดเนตชุดใหม่ครับกับโดเนตที่มีชื่อว่าพาพ่อไปอินเดียผมตั้งงบไว้หนึ่งแสนอย่าให้ถึงจะดีมากผมตั้งไว้ประมาณสักเอ่อหกเจ็ดหมื่นเจ็ดหกเจ็ดหมื่นไปกันประมาณสักสี่ห้าคนห้าหกคนนี่คือตั้งใจไว้อาจจะน้อยกว่านั้นอันนี้แค่ตั้งหลุมหลวม แต่จริงๆอาจจะไปแค่สองสามคนพ่อผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนเริ่มใสในพุทธศาสนามากๆแล้วพ่อผมอยากจะไปพื้นที่ที่เป็น,ปนต้นกําเนิดหรือต้นอารยธรรมของพุทธศาสนามันั่นคืออินเดียซึ่งผมก็อยากให้พ่อผมไปเพราะพ่อผมเนี่ยปีนี้ที่วันเกิดพ่อผมที่ผ่านมาเนี่ยคือแกห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วในปีหน้าแกก็แซยิกแล้วผมอยากจะมีโอกาสพาพ่อผมไปผมก็เลยตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมา จริงๆถ้าคุณจะโดเนีหรือไม่โดนเนีก็ได้ไงกูก็พาพ่อกูไปในปีหน้าอยู่ดีแต่ถ้าใครอยากจะช่วยสมทบทุนเชิญยัดเข้ามาได้เพราะยังไงกูกตั้งเป้าพาพ่อกูไปอยู่แล้วแล้วผมกะว่าจะพาพ่อไปในรูปแบบที่ดีๆหน่อยในรูปแบบที่จะไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครก็เลยตั้งงบไว้สูงหน่อยอยามันดู private นิดให้แกได้สัมผัสถึถงอะไรที่มันเราอะไรที่มันดีๆนิดหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือตั้งใจไว และนี่คือโปรเคชันที่เราตั้งใจไว้ในแต่ละแต่ละปีแต่ละปีที่จะทำทำกันไปแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่เข้ามาทำให้ผมยังมีวันนี้อยู่โอเคเอาล่ะต่อไปเรามาเข้าสู่เรื่องที่อยากจะพูดให้ฟังว่าต้งตลอดปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างปกติแล้วเนี่ย ผมจะผมจะค่อนข้างเครียดนะตลอดปีที่ทำเดี่ยวไมโครโฟนเดี่ยวกับซันมาเนี่ยมันเป็นแพชชั่นส่วนหนึ่งประมาณ80%เนี่ยแพชชั่นอีก20%เนี่ยทำบังคับให้มันเป็นงานในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราทำสบายเลยเราทำขำเลยเราทำเอามันแต่พอปีที่3ปีที่4เนี่ยเราเราเอามันส่วนหนึ่งเราต้องเอาอยู่ได้ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะหลังจากที่ผมโดดออกจากงานแบบไม่ทํางานเลยกลับบ้านผู้จาสังเกตว่าผมแบบมันจะมีช่วงที่ผมแบบว่าอยู่ออฟฟิศกับอยู่บ้านแต่สังเกตว่าช่วงประมาณช่วงที่ผมเริ่มมีไมค์อย่างเงี้ยเริ่มมีห้องเริ่มเป็นราวเนี่ยคือผมกลับบ้านผมปีกตัวออกจากกรุงเทพเลยผมออกจากงานงานที่ออกมาเนี่ยจากแต่ก่อนทํางานออฟฟิศก็กลายเป็นงานเอ่อฟรีแลนซ์เรียกว่าฟรีแลนซ์ ไปช่วยชาวบ้านไปแก้ปัญหาชีวิตต่างๆของคนไปเก็บข้อมูลไปทําสเตตหลังบ้านไปเป็นออแกไนไปเป็นที่ปรึกษาอินฟลูเอนเซอร์งานเนี่ยมันไม่มั่นคงเลยมันไม่ใช่พนักงานบริษัทแม่งไม่มีความมั่นคงเลยแต่สิ่งที่มันมันก็คือเราจะเอาเรื่องมาเล่าในเดี่ยวได้แต่มันก็งานลอยอะ่ะเพราะเราไม่ได้ได้เงินร้อเรไงเราจะได้เงินแบบเป็นเป็นแบบไปงานจ้างอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวงานจ้างเนี่ย มันก็ไม่ได้ได้ได้ตัวเงินที่มั่นคงกันอดน,นั้นมันก็จะมีการดีเลยคุณถ้าคุณทำออแกนซ์คุณก็ณจะคุณจะรู้ดีนะมันจะมีการจ่ายเงินท,ที่ที่มีรอบบินของมันแล้วแต่เครดิตลูกค้าลูกค้าบางคนก็กเดือนหนึ่งก็มีลูกค้าบางคนมีสมเดือนก็มีเจอโหดสุดๆเจอครึ่งปีนะครับแทบจะฟ้องกันเลยนะครับ นั่นก็ทําให้เราไม่สามารถวางแผนการใช้ชีวิตการเงินได้อย่างได้อย่างแบบว่ามั่นคงมากนะก็ต้องใช้ชีวิตเซฟเซกันต่อไปจนกระทั่งปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยผมโตขึ้นและผมก็เริ่มจะไม่อยากรับไม่อยากเป็นคนอ่ายังไงดีเริ่มจะไม่อยากเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือหรือหรือไม่อยากเป็นคนที่คอย เข้าไปเกือดกลัวอะไรแบบนั้นเพราะมันประสาทแดกครับมันไม่ใช่ไงเราโอเคทรงผมมันจะคล้ายๆอย่างนี้แหละก็แต่งตัวแบบนี้นั่งคุยคอแล้วก็แบบว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะรับเรื่องให้แล้วผมจะคอยดูว่ามันจะมีคุณควรจะออกสเต็ปอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณควรจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยคุณควรจะจะจะ,จะพิกซ้ายพิกขวาอย่างนี้คุณควรจะนิ่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนจะดูเป็นงานเป็นเงินนะแต่สุดท้ายก็มันก็เหนื่อยครับเพราะว่า คนแต่ละคนที่ที่บอสผมหามาให้เนี่ยคือคนที่มีปัญหาใช่เลยครับในตลอดในทุกในช่วงประมาณปีที่แล้วหรือ,หร,อหรือต้นปีเนี่ยผมแทบจะเป็นเซลเลยผมเกือบจะเป็นทนายน้อย,อยแต่ไม่ใช่ทนายหรอกเกือบเป็นแบบเอ่อคุณคิดถึงในเรื่องอ่อในเรื่องพลฟิกชันอ่ะไอผู้ชายที่ใส,ส่สูทดำๆอะ่ะคนที่คอยแก้ปัญหาเลยอะ่ะคุณเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแต่ละคนปัญหาสุดยอดมาก ผมก็เอาปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาเล่าในเดียวแต่อย่างที่บอกครับกว่าจะหาต้นหาต้นปัญหาได้แล้วก็ต้องไปรับงานมาแล้วมันประสาทแดกมาผมก็เลยขอออกพอเข้าสู่ปี T N ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> พอเข้าสู่ในตอนปี2023โดยร้อยเปอร์เซ็นผมเลิกทุกอย่างเลยเพราะว่าเราเราโดนภาษีฮะ <c oughs> ช่วง ปี2023ี่เนี่ยเราเปิดซิงด้วยการโดนภาษีย้อนหลังอย่างกระจุยกระจละเราก็หาต้นหาปลายเหตุก็เพราะว่าทำงานแบบนั้นแหละงานพวกนั้นเนี่ยคืองานที่เดี๋ยวมีงานเข้ามาบางงานก็จ่ายโดยคือเราไม่รู้ปลายทางเราไม่รู้ต้นทางว่าเงินนั้นนะ่ะมันคือเงินมันไม่ใช่เงินสกรปรกเว้ยแต่เป็นเงินที่เขาแบบว่าผ่านการคำนวณภาษีมาหรือยังเราเป็นบัญชีคอยรับเงิน ก็คือแบบเอ้ยเราไม่รู้เราเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเอกสารเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งได้พบเจอได้ปุ๊บแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราทำไงทีนี้เราก็ต้องปรับใหม่ผมก็เลยประกาศว่าเออถ้าจะจะ,จะทำจริงๆถ้าอย่างเงี้ยผมผมไม่เอาแล้วนะเชิญผู้มึงแก้ผ่านเอางี้ถ้าอยากให้ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยให้ได้ถ้าเรารู้จักกันถ้าอยู่ดีมึงแบบทำตัวเหมือนใครแอนไม่เอาแล้วไม่สนุกกูโตแล้วแล้วกูอยากทำยูทูบของกูผมกําลังกใกล้จะหมดไฟไฟผมจะดับใกล้จะดับมอด ไม่ได้ดับเพราะว่าเบื่อไม,ไม่ใช่ดับแบบว่าแบบว่ามันตันนะมันดับเพราะไม่มีเวลาทํามันดับเพราะทุกครั้งที่เราได้จับคอมพิวเตอร์เหนื่อยผมก็เลยออกแล้วผมก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีสองพันยิบสามผมก็เลยแบบล้างตัวเองเลยก็ตอนนั้นก็เลยเชิญใครมาเชิญลุงไนท์มาแล้วก็ใช้ประสบาการณ์เก่าๆเอามาเล่าหาคอนเทนต์ในการทํามันก็ไปได้ดีไปได้เรียบเรื่อย พอทําไปสักพักหนึ่งผมพูดตรงๆใช่ไหมถ้าพูดตรงๆปีสองพันิคือปีที่ผมตั้งใจในการทํา y o Youtube อย่างมากแต่สิ่งที่ได้รับมาคือการปิดกัน้นการมองเห็นซึ่งผมด่าเสมอว่ามันไม่มีจริงพวกมึงอับเพิร์เจอแต่ก็เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็อยู่อีกหนึ่งคน ที่ถูกปิดการมองเห็นแล้วก็ผมก็คืออีกหนึ่งคนที่สื่ออันนี้จากมุมมองของผมและผมเข้าใจในตัวผมและผมไม่ได้ต้องการจะงองแงว่าเอากูไปทำข่าวทีเข้าใจไหมแค่เราให้ฟังว่าเรารู้ตัวเองว่าเราอยู่ในจุดไหนแล้วเราทำอะไรใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าเรารู้อยู่ว่าว่าเราไม่ใช่อยู่ในจุดที่ขยับอะไรหรือเล่นทอปิกอะไรมันจะเป็นสื่อมันจะมี มันจะมียอด e n g a ก e เมนต์ทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมผมมีแนวคิดแบบนี้คุณเชื่อผมเถอะว่าอาชีพสัตรนะ์เนี่ยอยู่ได้ด้วยสื่ออยู่ได้ด้วยแสงอยู่ได้ด้วยกระแสะถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะเหี่ยวและดิ่งลงไปซึ่งมันเป็นปีที่ที่ผมอะ่ะ ตั้งใจจะทํามาผมไม่ได้ต้องการเป็นกระแสแบบเอาสื่อมาสนใจแต่ผมต้องการให้ช่องมันเป็นเหมือนเดิมผมต้องการให้ยอดของผมอะเป็นเหมือนปีที่แล้วเป็นเหมือนสองปีที่แล้วที่แม่แบบเกิดที่อะไรไม่รู้ยอดแม่งพลั่งพรูนะเช่นแบบกูกทําเล่นๆเราก็เลยลองทําแบบจริงจังแต่รูปแบบของตัวตัวแนวทางของงานดูเล่นๆโดยยังคงแพชชั่นอยู่ทําให้มันเป็นแพชชั่นพอทําไปแน่นอนครับจะสรุปทั้งหมดที่พูดเข้ามา ที่จะพูดทมาหมดเงินพอเราเอาเงินเข้ามาเกี่ยวปุ๊บไม่สนุกอีกต่อไปจากที่ผมเคยด่าผมเคยด่าพวกอย่างนั้นน่ะพวกคินๆน่ะพวกคินๆที่บ่นว่าช่องตายอะ่ะอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะด่าเสมอว่าพวกคุณแม่งไร้ประสิทธิภาพในตัวคุณเองหรือเปล่ามึงไม่ตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมึงท้อทำไมเนี่ย พอมาเจอกับตัวเองแล้วเข้าใจเลยว่าอ๋อเขาทางเขาคงตั้งใจแล้วแต่การถูกพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ประจักษ์เป็นที่แน่ชัดและบวกกับการได้เข้าไปไประชุมใ,ใ,ในในในเทคนในเทคนิคท,ท,ที่จริงจังเห็นได้ชัดเลยว่าอัลกอริทึมมีผลมากๆถ้าเราไม่ปรับตัวตามอัลกอริทึมเราจะกลายเป็นช่องที่ตายแล้วก็หายไปจาก สารระบบเขียดเลยเนี่ยเขียดแล้วทีเนี้ยตึงทีเนี้ยตึง,ต,งตึงแล้วทำไงทีเนี้ยเราก็เลยแบบเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็พยายามทํางานของตัวเองให้เป็นแพชชั่นให้มากที่สุดพอทําไปสักพักหนึ่งมันก็ยังเป็นแพชชั่นอยู่แต่เงินแม่งจะไม่งอกตามเอ,า,อางี้พูดง่ายๆตอบตรงๆถ้าพูดง่ายงานไหนไม่ค่อยสนุก เงินเยอะงานไหนสนุกไม่ได้เงินเลยหรือแปลให้ง่ายว่ากับเดิมคลิปไหนที่ดูรียบร้อยเดียวไหนที่ดูเรียบร้อยวิวเยอะไอเดียวไหนที่ดูที่ดูแบบเรียบร้อยไม่ค่อยสนุกสนานได้เงินแต่เดียวไหนที่มันเรื่องโคตรมันพี่ซันไม่ได้เงินเหลืองไม่เหลืองก็แดงตายหาเอาไงทีเนี้ยสนุกก็จริงแต่เงินมันไม่งอกตาม แล้วรายได้ที่เราแบบโดดทุกอย่างแล้วเลยตำแหน่งการที่คุณพี่ซันเคยพูดเลยว่าตำแหน่งที่ปรึกษาแบบฟิวฟิฟาฟอย่างเงี้ยเออที่พี่ซันเคยพูดโอ้เมื่อปีสองปีที่แล้วอ่ะพี่ไม่กลับไปทําอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ใช่แบบว่าเออเปิดโต๊ะแล้วซันนี่รับงานนะไม่งานแก้ปัญหามันอย่าไปพูดถึงเลยอย่าเข้าไปมันเหนื่อยคุณลองเคยทํางานแก้ปัญหาให้คนสักคนหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้จักอะ่ะมันจะเหนื่อยมากไม่ต้องอะไรมากถ้าผมบอกคุณว่าผมคุณผมคุณแก้ยูทูบได้แล้วคุณลองดู จะมีใครแต่ละคนติดต่อเรื่อง y u t u b e โดนแฮกอ่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยเอายกตัวอย่างงานที่แบบที่ผมแบบประสาทแดกที่สุดคือคือการแก้ปัญหา y o u t u b e อ่ะ u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  e โดนแฮกอ่ะคือกูแค่ออกมาพูดว่ากูแก้ปัญหา YouTube ได้ด้วยเหตุผลนี้นี้นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีใครสนว่ากูแก้ด้วยวิธีอะไรสนแค่ว่าพี่ครับแก้ให้หน่อยคิดเท่าไหร่โอ้โหแล้วมึงเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้กันเยอะมากหลังหงแม่งหนักเลยแม่มีแก้รหัส โน่นนี่นั่นโอ้โหนี่แหละมันเหนื่อยเราไม่อยากกลับไปทําเราเลยทําแบบนี้ทีนี้จนเข้าสู่มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมแบบว่ายังไงแล้วแล้วก็อย่างนึงที่สําคัญมากๆช่องเนี่มันใหญ่มากเฮลเกตเนี่ยมันใหญ่มากเราเกิดอาการไม่เชิงกลัวนะแต่รู้สึกว่าเราอยากจัดระบบให้คนดูของเราเนี่ย เป็นประเภทประเภทประเภทเข้าใจไหมอยากให้คนที่อยู่ในเฮลเกตก็เป็นเฮลเกตเราไม่อยากทําอะไรจับชายมีคนบอกว่า uh พี่ซันครับทําวอล์กครับขอบคุณครับขอบคุณเิติกครับโอ้ oh, ขอบคุณมากสาหรับตัวเงินครับขอให้ปีใหม่ครับปีใหม่ผมอยากทำไมมีคนบอกว่าทําไมพี่ซันไม่ทําจับชายคุณเชื่อผมจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาช่องที่ดังๆเนี่ยที่มีที่เปิดมานานถึงสิบกว่าปีเนะี่ย ถ้าทําจับฉายช่องแม่งตายอยู่แล้วทําจับ่ายช่องมึงตายกว่าเดิมมึงเข้าใจไหมเราก็ไม่อยากทําที่นี่เราก็ประสาทแดกอย่เนี้ยแล้วก็แบบเราจะคงคอนเซปต์ให้มันเป็นแพชชั่นผมอะอยากทําให้ช่องซันนี่เฮลเกตเนี่ยมีแค่เดียวเดือนละครั้งสองครั้งที่เหลือไฮไลท์ทั้งหมดและขอให้เป็นอย่างนี้ไปตลอด1ิปี20ปีและขอให้ยอดเนี่ยเท่าเดิมไม่เอาเพิ่มขอแค่แค่เนี้ยตลอดไปพอแล้วกูอยู่ได้แล้ว แต่ปัญหาคือ YouTube แม่ไม่เข้าใจแม่คิดว่าช่องแม่ก็ครีเช่แล้วก็ปัดใช่ตกต้ายหาเครียดทีเนี้ยเราคุสาแบบแพชชั่นแล้วเราไม่อยากเป็นช่องคลินนน่ะเราไม่อยากเป็นช่องที่ขายวิญญาณน่ะเราเราผมผมเนี่ยตั้งใจแล้วถ้าขายวิญญ,ญาณเนี้ยขอให้มันเป็นวิธีสุดท้ายอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยขอให้มันเป็นวิธีสุดท้ายนั่นะคือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ช่วงพอเข้าช่วงประมาณ เดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยผมลืมแล้วนะประมาณกุมภาหรือมีนาเนี่ยผมเปิดช่องช่องหนึ่งมันชื่อช่องว่าไม่ใช่เปิดสิบอสเรียกผมเข้าไปคุยบอกกับผมว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาหาวิธี เขาบอสเนี่ยบอกว่ามึงเนี่ยดูเครียดนะบอสของผมเนี่ยบอกว่าดูเครียดนะมึงลองไปศึกษาช่องช่องหนึ่งดีไหมช่องเนี้ยจะทําให้มึงเนี่ยหายเครียดได้เคยสงสัยไหมว่าทําไมคนที่ตัวใหญ่ๆเขามีช่อง YouTube หลายช่องเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแยกสไตล์ก็ส่วนหนึ่งทําให้เครียดน้อยลงนี่คือส่วนที่สําคัญบอสของผมก็เลยแนะนาช่องช่องหนึ่งขึ้นมาช่องช่องนั้นชื่อว่าใหญ่มากมาก เขาบอกว่าลองไปดูลองไปรู้จักนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเองมากขึ้นผมสวนเลยว่าใหญ่มากๆเนี่ยแม่งมันจะได้ยังไงกูอยู่บนฟ้ากูจะลงไปเกลือกกล้วอะไรแบบนั้นทำไมมันไม่ทำให้เราดีขึ้นหรอกเพราะว่าเราอยู่บนฟ้าบอสบอกว่าลองดูก่อนการกลับมาเป็นอะไรที่เป็นเด็กกระโปะกระโปะมันสนุกนะผมก็เลยลองดูไปรู้จักกับใหญ่มากๆ โอ้โหช่องอย่างเฮียสุดยอดความเลยยำหมาที่ผมแบบไม่เคยเข้าใจเลยว่าว่ามันรอดได้ยังไงเข้าใจไหมมันใช้ชีวิตเหมือนมันอยู่ในเส้นได้ตลอดเวลามันสักจะพูดอะไรก็พูดมันทำอะไรมันก็ทำแต่มันมีความสุขมากวันนี้มันอยากเล่นเกมมันเล่นวันนี้มันอยากทำกับข้าวมันทำ มันเบื่อมันเลิกทําพอคนดูบอกว่าทําทําใหม่มันสวนเสือกโอ้โหแม่งเจ๋งมากแล้วคนดูรักมันผมไม่เข้าใจว่ามันทําได้ยังไงมันมีความพิเศษพิโสตร,ตรงไหนหลังๆแม่งสปอยหนังแล้วอะหลังๆแม่งนั่งดูวิดีโออ่ะหนังๆแม่ง,แ,มงแบบว่าตั้งกล้องงูงูง สปอยหนังให้ฟังอ่ะลากเนี่ยเอ้ยหนังนี้ดีอันนี้ตลกอันนี้ฮาคนดูแล้วพอมีคนไปไปด่ามันว่าให้ข้อมูลผิดมันบอกถามใครใครถามมึงโอ้โหแล้วคนดูเสือกรักคนดูปกป้องเหมือนผมเห็นแบบเหมือนผมเห็นตัวเองในวัยเด็กที่เป็นเด็กกระโปกอะทำด้วยแพชชั่นอ่ะ นึกจะพูดแลยก็พูดพอผ่านเพิสี่ห้าชั่วโมงหรือวันหนึ่งช่องแม่งบินอย่างเงี้ยหลายบินหลายโดนแบนเจ็ดวันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันก็เออช่างแม่งเดี๋ยวก็หายยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปเดี๋ยวก็หายผมถามเรื่องเงินน่ะเงินมันบอกว่าเงินมันก็ได้มีเมมเบอร์มาสมัครมันก็เยอะอยู่แต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปยึดติดขนาดนั้นเอาแค่กินข้าวได้รอดเอาแค่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้ก็จบ ก็คือก็คือเหมือนแบบว่าในช่องนั้นใช่ไหมในในช่องนั้นในใหญ่มากๆมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนมาเล่นกับมันใช่ไหมรายได้ที่มันได้ใช่ไหมมันก็เอาไปเลี้ยงข้าวเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไปปาร์ตี้หวง,งมากเลยนะแบบว่าเช่อว่าแม่เอเนไปปาร์ตี้อะ่ะคือแบบเงินที่ได้มาแบบส่วนหนึ่งมันก็กินของมันนะแล้วมันก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปจัดปาร์ตี้ทุกเดือนซื้อของเที่ยวหาประสบการณ์ใช้ชีวิตยอย่างกับเด็ก มีปาร์ตี้ลับด้วยนะมีปาร์ตี้ที่ไม่เคยเล่าให้ฟังด้วยมีปาร์ตี้ชุดนอนผมแบบเอ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไงอะมึงไม่เก็บภาพลักษณ์มึงวะมันบอกใครสนอ่ะกูมีความสุขกับเพื่อนกูผมแบบโอ้โหมันทําให้ผมได้ได้แนวคิดที่น่าสนใจมากๆแบบว่าเออมันคงจะจริงอ่ะนะที่แบบว่าเราควรจะทําช่องหลักเนี่ยก็ก็คือช่องหลัก ช่องเสริมก็คือช่องเสริมแล้วช่องหลักกับช่องเสริมเนี่ยคอนเทนต์มันจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันก็แล้วแต่แต่เราควรจะคงเอกลักษณ์ของช่องหลักไว้แล้วช่องเสริมเนี่ยจะเป็นอะไรก็เรื่องของมึงให้คนดูเลือกดูกันเอาเองตอนแรกผมไม่ค่อยชอบมันเลยเพราะว่ามันมันดูเป็นเอกเทศเกินไปแล้วผมกลัวแล้วแฟนคลับช่องผมเนี่ยดูใหญ่มากๆเยอะมากแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะที่จะ ไปนับกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่ออกมาแบบว่ามาพูดว่าคุณถ้าคนดูใยญ่มากๆมากเกินไปเฮลเกตจะล่มสลายอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็เครียดนะจนกระทั่งผมได้เข้าไปดูงานไลฟ์ของเขาสักงานหนึ่งแล้วทําให้ผมได้เห็นว่าเออคนดูมันโตแล้วเว้ยคนดูมันเลือกได้ว่าเขาจะดูอะไรแล้วมึงที่เป็นคนทำคอนเทนต์น่ะก็โตแล้วเหมือนกันมึงก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไร ไม่จำเป็นต้องยึดติดขนาดนั้นแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเอกเนกขนาดนั้นเอาที่มึงสบายใจในการทำมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำในการทำเฮลเกตต่อไปแล้วก็ยังมีกำลังใจในการเห็นใจมากๆเป็นอย่างนี้ของมันต่อไปดีใจแทนด้วยนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับทางสมาชมก็คือแกงเพื่อนๆเขาเนี่ยก็ได้เห็นทัศนคติ ความบ้าความเป็นสไตล์ที่พร้อมจะเป็นลิงโลดตลอดเวลาแล้วผมก็เห็นนะเขาดูมีความสุขนะเขาเปรียบเสมือนแก๊ง YouTube สมัยเมื่อสิปีที่แล้วที่ยังแบบกากันไม่มีทรงอ่ะแม่แต่ละคนแมงไม่มีทรงเลยอ่ะเป็นบ้าเป็นหลังซึ่งผมรู้สึกเออประทับใจในในตัวพวกเขารู้สึกว่าเออการมีเพื่อนเป็นกลุ่มแบบนี้มันก็มันก็ดีนะมันก็มันก็อกเออมันก็ดูดูอบอุ่นผมก็เออดีใจด้วยที่ท,ที่ที่มันมีอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยเบาทิฐีิลงนะครับผมก็เบาในทิฐิลงแล้วก็ว่าจะมาคอร์ลบกับเขานะครับผมก็เรียกใหญ่มากๆมาคอร์ลบด้วยนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์ส่งท้ายปีเกี่ยวกับใหญ่มากๆเนี่ยแหละเอาละ่ะคอนเทนต์ต่อจากนี้ผมจะผมจะให้ ถ้าคุณเห็นคุณเห็นว่าผมเนี่ยใน Membership เนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยถามว่าถามตอบกันครับวันนี้เราจะมาถามตอบกันท็อปปิกการถามตอบนั่นก็คืออะไรนะคำถามแห่งปีซึ่งก็แต่ละคนก็เขียนคำถามมาเยอะมากซึ่งผมยึดจากการไล่เยอะไล่น้อยอันนี้ก็มาแล้วแต่อันนี้ก็ลองดูแล้วกันผมก็ลองดูว่าผมจะให้คำถามพวกเนี่ยให้ใหญ่มากๆไปคนตอบ ผมจะไม่มาตอบเองก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมีแนวคิดยังไงอ๋อใช่คนที่ดูอยู่อาจจะไม่เข้าใจว่าว่าผมทำคอนเทนต์อะไรนะผมคือทำผมเดียวไมโครโฟนก็คือแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยหรือทำถามตอบก็แล้วแต่อารมณ์ถามตอบหมายถึงแบบมีคนเขียนถามคำถามแล้วเราก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ตัดไฮไลท์ลงนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะให้ใหญ่มากๆมามา,มาเป็นคนตอบคำถามนี้โอเค ส่วนผมจะไปไหนผมอยากพักมากผมขอพักก่อนแล้วก็ผมสุ่มทำคนผมผมสุ่มทาเดียวแห่งปีอยู่เดียวแห่งปีก็เหมือนเดียวแห่งปีสมง2ัยี่สิบสองเลยครับก็คือเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งของเดียวกับซันตลอดเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมเอามาใส่ในตอนตอนเดียวเนื้อหาส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราจะไม่เคยตัดมาลงไฮไลท์แต่ก่อนเอามาใส่ซึ่งผมซุ้มทำอยู่ผมว่าผมจะพักไปซุ้มทำอันนี้ต่อให้มันเสร็จก็ถือว่าผมจะลงลงใหม่แล้วละกันผมผมจะผมถือว่าช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะยกใหม่นี้ให้กับทางคุณแก่ยมากๆเขามาคุยกันแล้วกันอ่ะเพื่อนผมขอส่งท้ายสักทีนะครับผมส่งท้ายสักที ขอบคุณทุกคนที่ยังตามดูผมอยู่และขอบคุณทุกคนที่ยังให้กําลังใจผมผมยังเป็นคนเดิมผมจะเป็นผู้ชายได้น่ารักของคุณผมไม่ใช่คนผมก็ยังไม่ใช่คนที่จะท้อถอยเรื่องอะไรแต่แค่อยากให้คุณเข้าใจว่าว่าผมสนุกแบบนี้ผมสบายแบบนี้และผมสะดวกแบบนี้และผมไม่ขออะไรเลยตลอด2 0 0 0ปี2 0 2 4ที่จะเกิดขึ้นหรืออีกกี่ปีที่ผ่านผ่านไปผมไม่ขออะไรเลยผมขอแค่ยอดมันเท่านี้เท่าเดิมก็พอไม่ต้องขึ้นสูงไม่ต้องต่ำกว่านี้ขอเท่านี้ก็พอ จะต่ำกว่าน,นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอเท่าเนี้ตลอดไปก็พอผมเป็นคนไม่มักมากผมถือว่าแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วผมไม่ต้องการมีไรายได้ปีละสองสามล้านแล้วก็ต้องแบบแบบเปิดนู่นนี่นั่นแอคน้องๆอ่ะผมไม่ต้องการผมชอบชีวิตแบบนี้มันมีความสุขในแบบนี้ผมเป็นคนเพราะว่าผมบ้านไม่ได้เช่าคาวไม่ได้ซื้อกูไม่ต้องการอะไรแล้วโอเคไหมก็หลังจากนี้ก็คือก็แค่มีชีวิตให้แก่ขึ้นแล้วก็ แต่งานมีลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้คิดจะขยายอะไรไม่มากมากอะไรขอเป็นอย่างนี้ก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังตามมาซัพพอร์ตผมเสมอขอบคุณจริงๆครับแล้วหวังว่าพวกคุณจะยังตามผมอยู่แล้วก็ฝากติดตามช่องใหญ่มากๆด้วยถ้าคุณอยากดูคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นแบบแนวเอกเทศหรือว่าความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นหรือพวกสปอยหนังเออแม่งรีแอคชั่นด้วยผมผมไม่ค่อยตอนแรกผมไม่ชอบแม่งเพราะแม่งรีแอคชั่นด้วยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมก็ดูมันนะผมรู้สึกว่ามันทําให้ให้ผมรู้สึกดูตัวเองเป็น เป็นเด็กวัยรุ่นกากันนะก็ตีครับเอาละณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมขอส่งไมอันมีค่าของผมนี้ให้ใหญ่มากๆมาดำเนินรายต่อกับรายการมีปัญหาปรึกษาใหญ่มากๆนะครับอ,อ๋อแล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งทิ้งท้ายนิดนึงก่อนจะไปการจะเชิญใหญ่มากๆเมื่อกี้ผมผมติดไว้ที่ผมจะพูดว่าเอ,อผมติดไว้นะครับก็คือ การจะเอาใหญ่มากๆขึ้นมาเนี่ยเรามีขั้นตอนก็คือใหญ่มากๆเป็นช่องที่ไม่มีรายได้จากการไลฟ์เลยมันบอกผมว่าถ้าจะเอาเขามาเนี่ยคุณจะต้องไม่มีรายได้จากการไลฟ์หมายความว่าหมายความว่าโฆษณาในไลฟ์จะไม่ถูกคิดเป็นเงินมันถือว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการล่อแดงมันเป็นการล่อแดงก็คือให้แมงแดงไปเลยเวลาพูดอะไรจะได,จะได้จะได้การเสียไว้ก่อนเพราะถ้ามันสะอาดมาทางไลฟ์แล้วแล้วไปพูดคำหยาบในนั้นเนี่ยเดี๋ยวแมงแดง ก็เลยเปิดเพลงลิขสิทธิ์ล่อแดงให้แดงในเพลงลิขสิทธิ์เลยนั่นหมายความว่าในไลฟ์นี้ผมตั้งใจว่าจะพลับ i ลิกให้คนทั่วไปได้เห็นแต่สิ่งที่ต้องทาใจก็คือผมจะไม่ได้รายได้โฆษณาในคลิปนี้เลยในไลฟ์นี้เลยแต่ผมจะยังได้ฟังนะครับผมจะยังได้ Membership Donate ผมยังได้อยู่ใครหน้าไหนที่มาเขียนว่าโดเนตก็โดนหัก ช่างมันโดนหักไม่เป็นไรอย่างน้อยกูก็ได้เชิญคุณสามารถโดนเนตได้คุณสามารถสมัครสมาชิกเมมเบอร์เพื่อเพื่อเป็นกําลังใจเป็นการจ่ายเงินทังอ้อมผมเป็นการได้ดูคอนเทนต์พิเศษเรื่องอะไรก็ตามผู้สามารถสมัครได้ทั้งใหญ่มากๆและเฮลเกตแล้วแต่โดนเนตมาได้เข้าโอเคไหมและนี่คือสิ่งที่ผมจะต้อง <S <S เสียเพราะปกติแล้วถ้าไลฟ์ไหนมันพับบิกเนี่ยผมจะพยายามให้มันสร้างไรายได้ได้มันอาจจะติดเหลืองหรืออาจจะได้เขียวติดเหลืองก็ยังสร้างรายได้ได้ไงแต่ติดแดงเนี่ยไม่จะไม่ได้รายได้อะไรใน วีดีในคลิปนั้นเลยนอกจาก Membership กับ o n a t ตเขาเขาแยกออกจากกันคุณเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจตรงกันนะเคลียร์สักทีมันมีคนถามคำถามนี้มาหลายรอบมากว่าติดแดงติดเหลืองได้รายได้ไหมติดเขียวติดเหลืองได้รายได้แต่ติดแดงจะไม่ได้รายได้ต่อให้มันติดแดงติดเขียวติดเหลืองสมาชิกโดเนตเข้าหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่มึงปิดถ้ามึงปิดการสร้างไรายได้ เมมเบอร์ก็ยังเข้าถ้ามึงสมัครเมมเบอร์ในไลฟ์นั้นถ้ามึงจ่ายกดโด o n a t e ในวิดีโอนั้นมันก็ยังได้อยู่ต่อให้มันติดแดงติดเหลืองหรือไม่ไม่เปิดไดได้ก็ตามเข้าใจตรงกันนะเข้าใจสักทีโอเคผมขอเชิญคุณใหญ่มากๆเข้ามาตอบคำถามกับมีปัญหาปรึกษาใหญ่มากๆเชิญครับและสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ hey. 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 เอวัดดีไอ้พวกเฮียหวัดดีครับไอ้พวกกระดกแว่นทั้งหลายนะครับวันๆไม่ทำเฮียอะไรทำให้กูมีปัญหาอย่างเดียวพวกมึงเป็นแฟนคลับเลเวลห่งหรือยังไงฮะทำไมกูต้องด่ามึงใช่ไหมทำไมวะกูกูเล่าให้ฟังเสมอว่าการ การที่มึงไปเม้นการที่คนมาเม้นแบบว่าแบบให้ความรู้กับกระดกแว่นแม่งไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใครที่มาเขียนข้อมูลที่เป็นความรู้มึงเสือกใส่อิโมจิว่าอย่างนี้หรือไม่ก็ใครถามมึงเป็นแฟนขับเลเวลหนึ่งหรือยังไงรักกูมันก็ดีแหละแต่แต,แต่มึงเป็นแฟนขับเลเวลหนึ่งหรือยังไงไอสัตว์ฮะโอ้โหมันน่ารักมันก็น่ารักแหละแต่แงช่างแม่งเอาเป็นว่า มันเป็นว่ามึงหัดคิดเอาสมองของมึงคิดหน่อยว่าว่าคนไหนเนี่ยกระดกแว่นคนไหนให้ความรู้ไม่ใช่ไปใครถามแล้วกูตามกูเบื่อมากโดนด่าเป็นสาขับเลเวลหนึ่งนี่อย่างโกรธเลยเฮียเออสวัสดีครับผมใหญ่มากๆนะครับจากช่องใหญ่มากๆนะครับเป็นช่องสปอยหนังนะครับรียกชันด้วยเฮียอ่ะวันนี้ เข้าสู่ช่วงอันนี้ผมมาอยู่ช่องเฮลเกตนะก็ขอบคุณมากที่แพมเฮียนะนั่นแหละนั่นแหละมันก็มันคงแอคแอคซึมเศร้าหรือ,อยังไงนะมันบ่นเนยอะไรก็มันรามแคแค่จะบอกมันก็แค่จะสรุปสั้นๆก็คือมันจะบอกว่าว่าอะไรมันกำลัง lost p a s s i o แต่ตอนนี้มีความสุขแล้วนะก็คะแค่นั้นเก็ดเื่องมึงโอเควันนี้เราเราอยู่เราเราอยู่แปบนึงนะหรอ ว่าไงครับพี่ไอ้น้ำแมนมายัางะ่ะน้ำแมนยังไม่มาครับน้ำแมนทำอะไรอะ่ะน้ำแมนขึ้นรถไามยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพี่เขาไม่ตอบแชทผมนี่ไงเขาก็เขียนอยู่อกหักมาไม่กล้าบอกผัวเน,นี่ยนี่ไงมึง<า>ไม่อ่านนะแล้วไปทำท่าไหนอะ่ะอา่าครับวันนี้เราอยู่วันนี้วันนี้เราเราจะมาตอบคำถามถามตอบกันเหมือนมีคนเหมือนมีคนมาถามไว้เยอะมากแล้ว แล้วช่องเฮลเกตบอกให้ผมมันตอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนักตกรอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะและนี่ก็คือน right ้องของผมนะครับชื่อว่าแอชลี่นะครับสวัสดีครับมีปากก็สวัสดีครับดีเี่สวัสดีครับครับผมผู้ชมทุกคนครับครับผมแล้วก็น้องแจนฮะฮ่าฮ่าฮ at ่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่า่า เขอจะดูไลฟ์อยู่ก็ได้นี่เมียเราไปที่ยวเเมืองการก็แอดมินเพจตอกหนังนะครับอันนี้เราต้อนรับข้าสูดแอดมินเพจตอกหนังแต่ตอนนี้ไม่ตอกแล้วหนังนะครับใช่ครับจะเจอเขาตอกแทนถืออีโต้มาแต่ไกลเลยไม่งั้นล่ะเพจบินล่าสุดนะครับแอชลี่เพจบินนะครับเพจตอกหนังบินนะครับผมเพจที่แมไม่รีวิวหนังรีวิวแต่การตอกนะครับบินเรียบร้อยนะครับเนื่องจากไปแชทลีกโง่ ควายกูไม่เคยสอนหรือไงอะไรเฮี้ยกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปลงรูปอะไรที่แม่งต่ำกว่าสิบห้าไปไงล่ะต่ำกว่าสิบห้าตลกเลยเฮี้ยไอ้ควายผมแค่อยากลองทดสซุปเปอร์ไซย่าพี่เทดสอบเฮี้ยอะไรล่ะมึงรู้ไหมความับสิ่งที่ทเป็นกำลังใจให้ครับไอ้มึงก็รู้อยู่ว่าใหญ่มากๆแม่งบินเพราะอะไรบินเพราะ เปลนรูปภาพนั้นแหละเแบ็คโงกุลไอ้หียเจอแบ็คโงกุลเข้าไปโดนไปกี่วันอ่ะร้อยแปดสิบวันมึงอุทธร์คงจะรอดแหละเหี้ยผมก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นพี่ผมอุตส่าห์โอ้ผมไม่ได้เสียดายอะไรเสียดายลูกเพจอ๋อเสียด้ยอ๋อเออ เอเพจมึงแม่งรีวิวแต่รูเพจไอเี้ยไม่ทำเฮียอะไรรีวิวลูกเพจอย่างเดียวแล้วสรุปเป็นไงออนทัวร์่แอชลี l y ทัวร์ไลฟ์เป็นไงบ้างทัวร์ไลฟ์อ่าถ้าวันที่ไปพวกุงเกอตบ,บนโคราชอะไรงั้นดีพี่ดีเพราะว่าถิ่นนี้น่ารักอือหือแต่พอม,มาสีเกรนี่แปลกสีเกรนี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อวันแี่สีเกรไม่ได้ ใช่ใช่พี่เมืองมันแคบพอามมีแต่คนถืออีโต้เนี่ยเน่ะเอาหนาเข้าใจได้ไม่เป็นไรแล้ววันนี้จะมีใครมาเจกเจกไม่มาวะไอเจกผมเรียกไหมพี่เอเจกอ๋อลืมไปเจกมันบอกว่ามันโดนมันโดนคนอีสานเปิดเพลงใส่จุดเอ้ยจุดอ่ะทั้งวันอ่ะอจะชีวิตอย่างเศร้าโดนดนเจกเปิดเพลงใส่โดนคนอีสานเปิดเพลงใส่ข้างบ้านเนะธรรมดามันก็เปิดสวนไม่ได้วะ มาโดนเขาแล้วบอกว่าใช่เอ้ยปลาคอดใหญ่มาฮอดแล้วอย่าว่างทิมเดินหฮอเกือ <laughs> เอ,อ้ยแล้วเล,วลวน้ำแมนน้ำแมนกาลังมาน้ำน้ำแมนกาลังมาน้ำแมนน้ำแมนก็น้ำแมนก็ไปทัวร์ไลฟ์อยู่แต่กําลังกลับแล้วส่วนทิวทิวไม่น่ามานะทิวไม่น่ามาทิวไปฉลองอีเวนต์ก็จริงๆในกลุ่มสมาชมก็จะมีประมาณนี้แหละ ก็มาบ้างไม่มาบ้างก็แล้ะแต่อารมณ์อลไะแต่วันนี้อะไรมาชมมีกี่คนเพจสมาชชมมีกี่คนมีแม่มืงอยอยู่คนมันมันจะมึงอยากให้สมาชมมีใครบ้างอ่ะสมาชมมีทุกคนอ่ะมีเป็นร้อยอ่ะล่าสุดกูก็เจออะไรนะผมขอเป็นจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้เข้าสมาชชมเนี่ยกูจะหาหลอกดูนมลูกเพจอยู่น้า ออาหวังก็มีคนนึงอ่ะมีดอมะเคียงมันเอะปัจโจมันจา้า <laughs> 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 โอเควันนี้วันนี้เราอยู่แค่แอชลีย์ก่อนนะครับแล้วเรามาเรามาอ๋อถามตอบถามตอบ <laughs> โอเควันนี้เรามีคําถามที่เป็นคําถามไอนะกคำถามแห่งปีนะจากไอช่องซันนี่เกียริที่เขาชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบาถามตอบนะ <laughs> <laughs> เรามาเราจะมาตอบแทนแม่งแล้วมันก็ไปไหนก็ไป นะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งมาเริ่มที่คำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากตอบนะเพราะว่ามันเป็นคำถามว่าเจ็บปวดกับเรื่องไหนที่สุดนะครับซึ่งมันมีหลายความเจ็บปวดอย่างเช่นตอนนี้ก็ล่าสุดนะแอชลี่ก็เจ็บปวดไปแล้วเป็นไงล่ะบินกี่เฟสบินทุกเฟสนะครับบินทุกเฟสสองสามเฟสไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้หมดนะว่า เฟซไหนที่ของจริงเฟซจริงก็บินเอแล้วคำถามต่อไปวันนี้ต่องหนังทําอะไรนะครับวันนี้ต่อเออสรุปมึงขี่รถไปออนทัวร์ไลท์ดิทำไมวะทาไมวะผวไม่ชักอีโต้อระใช่ใช่พี่ผมแบบคืออย่างนี้ผมไปหาน้องปีใหม่อ๋อน้องปีใหม่ที่มึงเคยพูดถึงอนะใช่ครับแล้วไงต่อ ผมไปนัดกินข้าวนัดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็คือแบบไปเดินงานกาชาดอะไรนี่น่ารักพี่อ๋องานกาชาดเสร็จแล้วนะใช่ครับอมอ้มันจะมีคอนเสิร์ตตอนกลางคืนผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแ่แป๊บนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาหนูไปหาเพื่อนหน้างานกาชาดก่อนผมก็แบบเอ้ยงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปด้วยอะไรเงี้ยอืมน้องเขาว่าไม่ไม่ไม่พี่พี่อยู่ตรงนี้แหละอผมก็อ่าด้วยความสงสัยเ ันเลยไปอืไปแล้วทีนี้เหมือนในคนนั้นน่ะมันมันมีสายมั้งสายแบบเป็นลูกเพจนี่แหละผู้สปายอ่ะบอกว่าเออเนี่ยเมียมึงอ่ะเอฟซีแอชลียใช่ไหมเมียมึงไปกินข้าวแอชลีย์อะไรเงี้ยมันก็เลยพกมาด้วยพี่คิดสภาพเหมือนแบบไอ้หนังผู้หญิงฆ่าทายแต่มีใส่มีใส่ถุงไอ้นั้นนะ กระดาษสุพิมพ,มมนะพมอ่ะไม่ <laughs> ใช่พี่งนั้นอ่ะใส่นระาสุพิมพ์มาค <laughs> าดเอวข้างหลังมาเอ <laughs> แล้วผมก็เดินเข้าไปไงแบบเห็นเขาคุยกันอยู่เออแบบเหมือนทะเลาะวาแวาทเลยผมก็เข้าไปเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นออ <laughs> ไม่มีเรื่องกันเลยเนี่ยมาเคี่ยนจากเคียยนเนี่ยมาเคียย์กับเราผู้หญิงเขาพีมไปค้อลูกอย่าไปทำเขาเลย เห็นหน้ามันเห็นหน้าแปบแรกอ่ะบอกเลยอ๋อไอ้อ้วนนี่เองอะไรเงี้ยผมว่าเอ้าเฮ้ยมึงด่าคุณน้ำหนักเกินก็ได้ด่าคุณอ้วนตรงตรงนี้ได้เลยอยากสา่งนานแล้วผมก็เลยคุยกับเขาว่าเอ้ก็แบบว่ามากินข้าวกันเฉยๆมนเป็นคอนเทนต์นะสรุปก็คือสรุปก็คือมึงมึงหนีเขามาเพราะเขาเจ้าอีโต้มาฟัน ใช่ครับเรื่องแต่งมึงน,นี่ฮาลยนะเพราะมึงอ้วนมึงวิ่งไม่ทันหรอกนี่ดีกว่าแกเข้าวัดขนาดนั้นคือแห้งผู้ทรงศีลดีกว่าอ,อันนี้ดีกว่าอ้าวอ้าวเอเอ,เ,อเรื่องไม่ถึงชั่วโมงพี <laughs> ่ผมนับนาทีได้เลยนะเนี่ย <laughs> ว่าผมส่งไปกี่นาที <laughs> เรื่องไม่ถึงชั่วโมงก็เอามาแล้วตลกว่ากูชอบกูชอบเรื่องแต่งในงานกาชาด้มึงแม่งเฟกว่ะ ทำไมวะเขายังไม่ทันจะชักมีดจากใต้เบาะมอไซค์ก็จบ,จบจบพูดเป็นเรื่องเป็นราวเพอร์เจอร์เฮียควรแล้วโดนบินไป <laughs> อะไรต่อไปเมื่อไหร่แอชลี่จะแจกตัวแจกตัวดูหนังหือเฮ้ยเอแม่งรู้อ่ะเอาแสดงว่าพอรู้แล้วใช่ไหมพี่เรื่องนี้ที่เราเก็บกับความนัำมานานเนี่ยไอแม่งอันนี้คนวงไหนป่ะมึงเช็กดิมึงเช็กดิคนนี้ป่ะที่เขารู้ว่าอยาดูหนังต้องอมฉัน่ะ ไอ้เนี้ยนี่ของจริงมันจับหือมีจริงเอมันมีจริงมันมีจริงคือแบบว่ามันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมึงเล่าดิมึงเปิดเพจหนังเล่าดิประสบการณ์เนี่ยกูอยากรู้เล่าให้ฟังเลยดิออพี่แต่มันได้ใช่ไหม่ะอ้อม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 เอาอ้อมเลยอาเอาแบบว่าดูหนังห้ามใส่สูตรนะาเนี่ยนี้ m ม l ไม่พูด พี่เดี๋ยวเราตกลงกันว่าเอาไม่เอาไม่เอาพี่ยายยายล่างใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาล่างนี้ไม่เอาเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เอาเอาอีกเรื่องหนึ่งเอาอีกเรื่องนึงเอาอีกเรื่องที่แบบว่ามาสี่อมหนึ่งเราเรื่องนี้ดีกว่าเอาดิมึงเปิดเพจหนังมาได้ไม่ถึงเดือนเรื่องนี้ภายในกูบอกเลยภายในมากเลนเล่าซิเป็นไงมันมันก็งานรอบสื่อใช่ไหมล่ะพี่พวกรอบสื่ออ่ะ มันก็จะมีบัตรพิเศษให้ดูรอบสื่อสำหรับพวกอิสุลเลนเซอร์อะไรเงี้ยอมึงจะหัวล้อทำเหี้ยอะไรมันจะมันตอนแรกมันก็ดูไม่จริงแหละแต่พอมึงหัวล้อมันจะเป็นดูเรื่องจริงมึงก็อย่าหัวล้อดิมึงก็เล่าแบบตั้งใจเล่าดิเหมือนที่มึงเล่าให้กูฟังอ่ะให้พี่เล่าดีกว่าไหมผมมึงเล่าดีมึงจะเขินนี่อะไรทําไมต่อต่อต่อกูจะกินน้าก็ไม่มีอะไรพี่เขาก็ แค่แค่อมเพื่อให้ได้บัตรรอบสื่อพี่นี่อะโอเคกูเล่าให้มึงฟังก็ได้กูเล่าให้ฟังอะไรก็คือแอชลี่เนี่ยมีคนติดต่อให้ไปดูหนังนะบอกว่าสวัสดีครับผมมาจากค่ายนี้นะแล้วแอชลี่ก็คุยไปคุยไปคุยสักพักนึงเขาก็บอกว่าไปกินเบียร์หน่อยไหมอะไรเงี้ยเออไปกินเบียร์หน่อยไหมไปกินเบียร์กัน แอชลีย์ก็โอ้โหมึงเลี้ยงเบียร์กูไปไปกินพอไปกินอยู่สักพักหนึ่งเขาก็แบบเขาไม่คุยื่วงเรื่องหนังเลยเขาก็คุยแบบว่าทําเพจมานานหรือ,อยังโน่นนี่นะั่นแล้วก็คุยเรื่องน้ําหนักตัวว่าเออคุณน้าหนักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็บอกผมก็ก็คิดจะออกกําลังกายไหมอะไรเงี้ยแอชลีย์ก็คิดว่าไอพวกเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นพวกแบบเทรนเนอร์เพราะมันก็พูดว่ามันมีงานเสริมมันบอกมีงานไปแอดมินพอม,นมีงานไปแอดมินเนี่ย แอชลี่ก็เลยคุยโดยไม่มีอะไรสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มมาวัดน้ําหนักตัวแบบว่าเนี่ยคุณสามารถเล่นอกเล่นกล้ามเป็นท้องได้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วสักพักหนึ่ง <c oughs> แล้วสักพักหนึ่งออะอ่พักหนึ่งมันก็บอกว่าผมอ่ะมีตั๋วหนังตอนนี้ผมมีตั๋วหนังมาว่าจะพาไปดูแต่คุณต้องเซ็นในชื่อผมนะอะไรเงี้ยแล้วราองเซ็นในชื่อผมนะเนี่ยเอ้ยถ้าว,ว่างๆเดี๋ยวผมจะผมอ่ะมีบัตรเทรนเนอร์อยู่อยากไปลองเทรนไหมเดี๋ยวผมพาเทรน แต่แอลียก็เขาก็ชวนอยู่หลายครั้งแอดลียก็บ่ายเบี่ยงไม่ไปพอแอดลียไม่ไปแอดลี่ก็เลยไปถามเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเพจหนัง <c oughs> เพื่อนมันก็ถามว่าใครแอดลี่เลยส่งคอนแทคให้ดูแล้วเพื่อนมึงตอบว่าไง <c oughs> คนนี้ใช่ไหมคนเนี้คนไหนคนนี้ถ้าถ้าคอนไหนได้ดูนะคนเนี้ยต้องอะไรก็ต้องเช็คช่องปากก่อนแล้วพี่ ก็ต้องเข้าไปเทสเสียงกับเขาแบบกระดกรอเรือราริงชัดไหม, <c oughs> มแม่มาบอกผมว่ามีอยู่จริงแบบแต่ก่อนจะจับหือเช็คระยะก่อนแบบโหดแย,ย่ต่อไปต่อไปผมไม่มีคำถามไปไหนก็ไปไปมีโอกาส มีโอกาสในที่มาเตอร์จะได้จัดเดี่ยวออนสเตทไปถามมันดูนะครับก็ไม่รู้แม่งนะต่อไปครับวิธีการจัดการปัญหาผมร่วงของตัวเองยังไงล่ะครับใช้เบอร์กามอสพี่ พี่คิดว่าเหตุการณ์ในปี 2012, 2023 2 0ที่จะน่าจดจำไปทั้งชีวิตเหรอมีเิโอ้โหเป็นเหตุการณ์ในปี2023ที่น่าจดจำเ2023เหผมผมว่าผมเคยเล่าไปแล้วแต่ผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งผมผมชอบมากผมชอบมากก็คือแบบว่าผมว่าเพื่อนผมอ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนผมมันเป็นคนทำ Youtube ชื่อดังเนี่ยแหละดังดัง ดังในงานภาคใช่ไหมมันเข้าไปคุยกับเขามันก็ไปสืบคดีใช่ไหมพอมันเข้าไปสืบคดีอ่ะดเด็กคนนั้นแม่งก็แบบว่ามันเข้าไปเขากําลังแบบเขากําลังนั่งทําทรงกันอยู่มัง้งแล้วก็แบบมีการคุยแบบสวัสดีครับแล้วคนนี้แม่งก็พูดแบบเนี่ยผมอยู่ในวงการมานานนะในห้องภาคเนี่ยวิธีการเข้าห้องภาคเนี่ยผมโดนเชิญไปไปดูเวลาเขาภาคนี่คุณเห็นหนังเรื่องใหม่ไหมผมอยู่หนังมอนิเตอร์แล้วเฮ้ยอะไรเงี้ย แล้วเพื่อนผมไปได้ยินก็ไปไดาเขาอะไรเงี้ยไปไดาเขาไปได้เขาแล้วบอกประมาณแบบว่าเอ้ยใช่เหรอครับก็ไปไดาเขาใหญ่เลยเขาก็บอกจริงครับผมอะ่ะอายุประมาณ17ผมมามีพรสวนนางดนการใช้เสียงลุงผมเป็นคนคุมห้องภาคผมก็เลยไปอยู่หน้ามอนิเตอร์ด้านคอนโทรลเขาเนี่ยภาคก,กันเร็วมากเลยนะครับแล้วมันมีลูกหาบสองคนอะ่ะดีใจอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดเลยเจ๋งเจ๋งก็ถามไมา่อยู่ผมก็เพื่อนผมก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วแล้ว,ลวมัน มาทาไงต่อมอนิเตอร์อาทำไงต่อเขาก็แบบมีเทสมีหยุดแล้วก็มีวอมเสียงนิดหน่อยอะครับแล้วก็เลยแล้วเพื่อนมก็เลยถามว่าหนังหนึ่งเรื่องจบประมาณไหน,นสมมติวาหนังยาวยาวชั่วโมงครึ่งเขาก็เสร็จภายในสองชั่วโมงครับก็คือวิธาทีนั้นเพื่อนผมรู้เลยว่าเฮียนี่แม่งซุยซุยแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพูดประมาณแบบอยากข่มเชิงเขาก็เลยบอกประมาณแบบว่าเออแต่ตอนผมไปภาคอะ่ะมันไม่มีอย่างนี้นะหนังเรื่องหนึ่งใช้เวลาทำสามวันเลยนะเวลาภาคทีหนึ่ง ใครเหรอครับไอสองคนที่เป็นลูกหาัาบได้ยินเสียงเพื่อนผมก็เลยแบบเอ้สันนิฮิฮเกตนี่ว่าอะไรเงี้ยทีนี้ความสนใจเนี่ยก็ไม่อยู่ที่คนคนนั้นละมันก็ไปอยู่ที่เพื่อนผมสนุกเลยบันเทิงอะ่ะถามไม่หยุดเออถามแบบถามเป็นบ้าเป็นหลังเลยเพื่อนผมก็รู้สึกพราวมั้งหรือแดกเหี้ยแล้วก็แบบว่าเออมันต้อ,งอยงูอย่างนี้ไอคนที่ไอคนที่ ไอคนที่ซุยใช่ไหมไอคนที่ซุยแม่งก็พูดประมาณแบบว่าโหพี่ซันแล้วครับเนี่ยผมชอบพี่มานานแล้วอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นสุดยอดมากพี่พี่แม่งเจ๋งถ้าผมแต่ตอนตอนที่ผมไปอะ่ะมันเป็นห้องเล็กผมไม่ขนาดนั้นหรอกครับฮ่าฮ่าาซันนี่เฮลเกตก็แบบว่าเออครับไม่ได้อะไรครับแล้วเขาก็ก่อนจะไปเขาก็พูดประมาณแบบว่าว่าแต่แนะนําการพากได้ไหมครับแม่งกับแม่งแม่งก็ตอบผมก็ไอเพื่อนผมก็ตอบไปว่าเออการพากมัน มันแล้วแต่สไตล์ครับแค่พูดไทยให้ชัดก็พออ่านหนังสือให้คล่องอะไรเงี้ยโอเคครับสวัสดีครับแล้วออกไปเรื่องตลกมันมันเรื่องที่มันน่าจดจำก็คือตรงที่ว่าเพื่อนผมเนี่ยแม่ก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งก็ย้ายดิสคอร์ดไปอยู่อีกห้องหนึ่งคุยกับน้องอยู่ระหว่างคุยคุยอยู่ในห้องนั้นมีประมาณสิบกว่าคนอยู่ดีมีน้องคนหนึ่งบอกพี่เงียบเงียบก่อนแล้วคน,ค,นคนต้องฟังคนนี้ให้เงียบผมก็เลยแบบเพื่อนเลยถามว่าเงียบทำไมวะพี่ฟังแป๊บนึงมันพูดถึงพี่ด้วยเอา้า พูดถึงกูได้ยังไงมึงเป็นใครเนี teaching, ่ยผมผมมีสองผมมีผมมีสองดิสคอดพี่ผมเปิดด yes? ิสคอดนั้นไว้ห้องนั้นแล้วผมก็เป <mem> well, ิดดิสคอดนี้ไว้ห้องนี้แล้วก็ฟังเขากําลังด่าพี่ยับเลยเอ้าด่ากูเฉยเลยแม่งด่าว่าไงอะซนิโอเกตตัวจริงป่ะตัวจริงแน่นอนแม่งก็แอคไปเรื่อยแม่งก็เข้ามาข่มพวกเราไม่อยากให้เราเกิดในวงการอ้โหพอได้ยังงั้นนะเพื่อนผมแม่งก็แม่งก็ไฟลุกอ่ะ มันก็ร้อนรุ่มดังไฟมันก็โกรธมากกค่นั่นนี่คือสิ่งที่เคยเล่าไว้และเหตุการณ์ต่อมาเพื่อนผมก็วันประมาณวันสองวันต่อมาเวลาเดิมมันอ้อนอยู่เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนดิสเข้าไปอีกรอบทีนี้ทําเสียงแบบทําเสียงแบบเด็กๆเ,เลยนะไปเลียไขม่มันแบบว่าเหมือนเดิมแม่เข้า,ขามาแม่ก็พูดเรื่องเดิมตอนผมอายุสิบตอนตอน,นี้ผมอายุสิบเจ็ดนะผมมีลุงคุมห้องภาก อย่างงูอย่างงี้มันเดิมสเต็ปเดิมเป๊ะไอ้เพื่อนผมแม่งก็เปลี่ยนเสียงอะไรแบบโอ้โหเอ้เสียงน้องนะ่าสนใจเนี่ยครับเสียงเรานี่เสียงเรานี่เป็นยังไงบ้างว่าไอ้น้องโอ้โหแม่งเรียกแม่งเรียกเพื่อนผมไอ้น้อง <c oughs> เพื่อนผมเออออเพื่อนผมแม่งแบบโอโ้โหโอ้โหไอ้สารอะไรเงี้ยแบบแล้วเพื่อนผมก็เลยถามต่อว่เอาเขากําลังเขากําลังทาอันนี้อยู่หรอครับใช่น้อง พี่เนี่ยเกิดมาเนี่ยเสียงสวรรค์โอ้โหแม่งเสียงสวรรค์เลยพูดเลยว่าอนิเมะทุกเรื่องเนี่ยพี่เทสมาก่อนนะตอนเนี่ยพี่อยู่คอนโทรลเนี่ยคนที่เป็นห้องคอนโทรลเนี่ยคือคนที่คุมทุกงานคือคนที่ต้องพากเสียงให้เป็นถึงจะคอนโทรลได้ไปเรื่อยเลยทีเนี้ยสนุกเลยทีเนี้ยทีนี้ผมก็เลยเพื่อนผมก็เลยถามว่าเก่งขนาดเนี้ยสอนได้ไหมสอนได้เอานักเรียนมาสิเอามาเรียนเดี๋ยวสอนได้เดี๋ยวสอนให้เนี่ยตอนนี้เลยก่อนอื่นนะน้องต้องเอา น้องต้องภาคบทนี้ให้เป็นก่อนและสิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรมันเอาบทภาคมาให้ซึ่งเป็นบทภาคที่ <laughs> แช t ลี l บอกแวรา,วา<ถ>มึงฝึกภาคเขาให้มึงฝึกภาคแบบไหนเขาจะมีบทเทสมาให้พี่สามสี่บทแล้วสามสี่บทส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบทยังไงอไรจะบทแบบ <laughs> โกรธเศร้าความสุขอะไรประมาณนั้นพี่เหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเจอที่ว่าการภาคมีสี่ระดับ <laughs> <laughs> แต่แม่งหนักกว่านอยหนักกว่านิดนึงแม่งมีแม่งม,ม,มีบทภาคเพิ่มขึ้นมาแบบว่าอารมณ์อะไรนะอารมณ์เจ้าอะไรนะอารมณ์อารมณ์เจ้าพิภพอะ่ะก็คือแบบว่าเขาประมาณแบบว่าสมมติว่าบทแม่งประมาณแบบว่าเฮ้ย <laughs> hey, วันนี้มึงกินข้าวหรือยังวะ มันก็คงมีอารมณ์โกรธเศร้าแต่นี่ไม่มาบทแบบเจ้าอารมณ์ก็คือวันนี้เธอกินข้าวเรียอ,อย่างเงี้ยแล้วเออเอเออย่างจี้มึงรู้ไหมเรื่องที่ตลกที่สุดคืออะไรเพื่อนกูอ่ะแม่ไปเอานักพาคจริงๆมาสี่คนอ่ะที่เคยที่ชอบปลอมตัวไปสุดไปไถเด็กอ่ะอพระเอกที่มึงติดตามมาทั้งนั้นอ่ะมาหมดอ่ะสี่คนอ่ะ เออมาครบอ่ะแบบเงยอย่างนี้เลยอะไรพวกนั้นเขามาก็แบบเออเสียงดีจังนะนายอะไรเพื่อนมาพอพูกรุ่นพี่ผมอ่ะเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนกูอ่ะก็แบบว่าเออจิงี้แล้วมันก็ตามน้ากูบอกพี่พี่ตามน้ําตามน้ำหน่อยได้เลยแม่เพื่อนแม่พี่กูก็แบบฉันอะไรก็ยืนนะอะไรอย่างนี้เลยเออรุ่นพี่มาเลยเขาบอกโอ้เสียงเราดีเนี่ยเคยภาคเคยภาคงานใหญ่หรือเปล่าไอเด็กนั้นอายสิบเจ็ดแม่งกับไอรุ่นพี่กูก็บอกว่า ไม่เคยภาคมาก่อนได้เราแม่งก็ถามเลยบแบบว่าเสียงดีเนี่ยลองเทสให้ฟังเลยดิมันก็เทสมันก็แบบเนี่ยเอาบทเทสมาเทสกันเนี่ยลองเป็นเจ้าเนื้อหัวเออนายกินข้าวเลี้ยงเสียงใช้ได้เลยเนี่ยเสียงไมค์ก็ชัดไมค์ราคาเท่าไหร่รุ่นพี่กูก็ตอบแบบตอบแบบไมค์ตัวนี้ก็ประมาณสามหมื่นกว่าๆโม ไอเหียไปโมูใส่เขาไอสัตย์กูก็เลยไปได้กูก็เลยได้ว่าคุณมีไอดอลในการพากไหมผมมีนะไอดอลในการพากผมในชื่อนี้เขาพากเป็นพระเอกเขาพากเป็นพระเอกที่มึงที่มึงดูอ่ะเอออ๋อเหรอผมคนนี้เลือดตลกที่สุดไอคนนั่นแหละที่แม่งเป็นคนนี้เอ้คนเดียวกันคนที่มึงชอบกับกันนี่แหละกันนี่แหละนายทำไรอยู่กันนี่แหละนั่งนั่งอยู่กับกูไ่แเลย <laughs> เรียบร้อยเลยแม่ก็แบบแม่เป็นครึ่งชั่วโมงแห่งความสนุกสนานมาไม่เป็นเหตุการณ์ที่แมาจะจำมากแล้วก็คือเราได้เขาเสร็จปุ๊บแม่ก็แล้วเขาก็พูดกยู่ดีเหมือนแบบว่าเขาก็โทรมาแบบอยู่ดีก็เหมือนแบบว่าไอสามคนนั้นน่ะที่มาแกล้งเด็กเหมือนเขาพูดยูดี้เขาหลุดหลุดโลไว้เขาพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่คนนี้เขาตามงานว่ะทางาน,นอ่ะแล้วอยู่ดีเขาก็ไปแก้อยู่ก็อ่ะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราทํางานเดี๋ยวน่ะไปไปก่อนนะเว้ยสนุกมาก เด็กคนนั้นไม่เงียบเลยตัวจริงป่าวะแล้วกูก็เลยตอบไปว่าแล้วเพื่อแล้วเพื่อแล้วกูก็เลยตอบว่าแน่นอนพวกเขาแหละที่คือตัวจริงแล้วแม่งกดออกห้องเลยแล้วแม่งหายไปประมาณอาทิตย์กว่าจนน้องที่เป็นสายรับที่เป็นสายรับที่เปิดสองที่ขอดะแม่งก็มารายงานว่าเชี่ยแม่งซเนียลเกตข่มเราจริงๆด้วยเป็นประสบการณ์ที่เกลียดแม่งมากอะไรเงี้ยแต่เขาน้าที่ซเนียลเกตมาบอกด้วยนะกูจะเข้ามาด้วย กูอยาให้เขาขม่มกูอีกเรียกอะไรไม่รู้คนเหี้ยเลยนีนั่นแหละต่อไปไม่มีใครเอาทำยังไงดีถ้าคุณกลางอยากเป็นพระอ๋อถ้าคุณกลางอยากเป็นพระทำไมไม่ไปบวชเลยครับอ้าวเอออ้าวเอ้ยยุ่งอะไรกับพ่อเขาไว้ทำไมวะ <c oughs> มึงหุดหิดเหรอวะมึงเห็นคนมึงเห็นคนถือสินห้าสินแปดแล้วมึงหุดหิดเหรอวะมึงไล่เขาไปเป็นผ้าหนไอ้งโง่ <laughs> ปีหน้ามีคอนเทนต์เพิ่มอะไรไหมครับหรือคิดว่าจะทําอะไรบ้างสปอยหนังครับพิซันรู้จักกับทีมงานสมาชมแค่ไหนแล้วครับและสนิทถึงระดับไหนแล้วครับสนิทถึงขนาดที่ว่าก็สมมติตมตถ้าม,มีแฟนเนี่ย ก็เปิดห้องไปก็เจอพี่ซันซอยอยู่พี่ซันผมทะเลาะกับแฟนว่ะเย็ดแฟนผมหน่อย มานี่มานี่หวานใจเดี๋ยวพี่ช่วยตอบเองไ <c oughs> <c oughs> อ้ยเหี้ยคอยเหี้ยเลย <c oughs> อย่าให้น้อแมนกับทิวได้ยินนะเนี่ยคอยเหี้ยเลยไอ้เหี้ยน้อแมนไม่ไม่มาว่ะสัตส <c oughs> ถ้าตอนนั้นนำแมนมาถ้าน้ำแมนมาน้าแมนตายไอ่ะมุกน้ำแมนเลยอ่ะนั่นอ่ะแล้วเราค่อยกลับมาเล่นตอนน้ำแมนมาปะโอเคโอเคตอนนี้อกหักแล้วพอนั่งฟังเรื่องเรื่องของมึงปีปีหน้า อยากคิดเราทำอะไรใหม่ๆไหมพี่กำลังหาไอเดียอยู่มึงก็ลองเปิดไฟเปิดห้องมามูน้แมนเลยมูนําแมนไอ้ยี่มึงเอามูนแมนมาเล่นไอ้สาโคตรแย่สิ่งที่พี่คิดว่าทำแล้วทำไปทำไมตอบเม้นมึง <laughs> เคยคิดจะไปโดดบัญจีจมไหมครับไม่อ้วนพี่ซันคิดว่าปีใหม่คู่เขาดาวสำคัญไหมครับเอ้ยแอ t u a l เล่า<อ>เรื่องเป็นซานต้าให้ผู้หญิงคนหนึ่งดิ <laughs> ปีปีก่อนเนี่ยนี่เรื่องปีก่อนเน <laughs> เออเนี่ย <laughs> เขาถามว่าคู่เขาดาวสำคัญไหมเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยดิการโฮโฮโฮเลยมันเป็นยังไงวะ ผมว่าสําคัญนะพี่สําคัญมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากพี่รู้มาปีก่อนผมโอ้แจกของขวัญเพียบอะอแจกของขวัญไม่หวานไม่ไหวกวางไม่ได้มีตัวเดียวด้วยไอสารพีครบหกตัวครบเทศกาลคิดมากเลยก็ผมเกิดอยากลองแบบโลภเฉเฉยเพี่ วันนั้นน่ะมันช่วงวันชิดมัดพอดีเขาก็บอกว่าเออถ้าจะโลเพียพ,พี่ต้องซื้อชุดให้หนูแล้วพี่ก็ต้องแต่งเต็มยศเลยนะอ่าก็โอเคพอเขาอนุมัติอย่างนั้นอะ่ะผมรีบไปหาซื้อชุดแซนตี้แล้วก็ไออะไรนะเขาวกวางอ่ะพี่แล้วผมก็ซื้อชุดสานตายผมด้วยใส่หนวดขาวด้วย <laughs> มึงจะเท่ไปถึงไหนอะ่ะ อ๋อทำไมพี่ผมก็ดีเลยพี่ผมก็กำลังจะเข้าไง uh huh. แล้วก็ตอนทอําอ่ะผมก็ทาเหมือนผมเป็นซานตาเลยพีคออย่คือยังไงคือยังไงตีตูดหรือว่ายัางไงกระโดดลงปองหรือ,อยังไงโอ้โหเขาเขี่ยดากหน่อยแบบมีประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ตกก็มันไม่มีเชื่อไงพี่ ไม,ไม่รู้จะใช้อะไรโคตกเขาโ oh oh, <laughs> อ้โหนี่ไปส่งของขวัญกันโอ้โหสตอร์ oh. S <S <laughs> มาแล้วโอ้โ oh oh. <laughs> แล้วก <laughs> ็มีจังหวะเล่งเครื่องนะพี่แบบว่าต้องไปส่งของขวัญให้เด็กให้ทันเดี๋ยตื่นเช้ามาเด็กไม่ได้ของขวัญผมก็ใส่ครับเลยไอ้เหี้ยมึงไม่คิดว่ามันจะมีเด็กไม่ดีหรือเหรอว่าแบบเด็กไม่ดีต้องทำไงอ่ะ <laughs> <laughs> ผ,<ก> <laughs> ผมก็อยากให้เด็กมี <laughs> นี่ทุกคนเลยพี่ผมไม่เกียงหรอกไอ้เหี้ยแต่ตาโดดลงรู้โดดไม่ได้อ้วนไม่เกี่องไฟไอ้เออโอเคเย่สรุปแล้วคู่เข้าดาวสำคัญไหมผมว่าจริงๆผมก็ไม่มีคู่เข้าดาวแซด่อ่ะมึงช่วยมึงช่วยตอบ เป็นเรื่องเป็นราวดิสรุปมันมันควรมีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้พี่ผมว่าเออมีก็ดีไม่มีไม่มีก็ดีมึงเข้าเพจตอกหนังเข้าได้ยังไม่ได้ตอนนี้ก็เข้าไม่ได้อะใช่ใช่ครับเขาบอกเข้าเพจได้แล้วเนี่ยเขาบอกเข้าเพจได้แล้วถ้าบอกถ้ามันเข้าได้กูถ้ามันเข้าไม่ได้กูจะได้แบนมันมันผิดคือเพจมันยังอยู่แต่ว่า ผมไม่สามารถเข้าเฟซได้พี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรก็รอตอกหนังวีทูนะครับทุกคนป่องไฟฟิตปะใช้ได้พี่วันวันนั้นที่ผมไปส่งอผมใช้ได้เกียวอต่อไปเราควรทำยังไงให้เพื่อนเลิกติดทิดหาคู่ครับมึงก็เลิกเป็นเพื่อนมันดี อันนี้เอาเอาอานนี้แล้วกันอันนี้<อ>แฟกนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนของเขาอ่ะมาเป็นเพื่อนกับผมเ <laughs> ป็นยี่สาวคู่ <laughs> มงังไม่เลวเป็นก๊อกตู้กัดน้ำเหรอวะผมก็เข้าไปเทสเสียงผมตลอดเนีพี่เช็คเลตติ้งโอเคโอเค้าใจได้ <laughs> หนาวไม่พี่ชาย <laughs> เราโดดไปเราโดดไป เราโดดไปห้องสมาชิมไหมไอ้ห้องนั่งเล่นไหมได้ครับพี่เราโดดไปโดดโดดโดดไปโดดไปหนึ่งสองสามเอาไอ้พูดออกเสียงเฉยเออสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้คือเดี่ยวกับซันนะครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำอะไรอยู่ไอ้ไลฟ์อยู่ปะไหนเกมเม่ใชไไลฟ์อยู่ป่ะไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ดีดีเนี่ยมาช่วยดีเนี่ยมันนี่เป็นไงข้างบ้านคนที่สายเขาเปิดเพลงอยู่ป่ะ ก็ยังเปิดอยู่ตึม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 โหยตบ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 หนร้องพีสายเท่าไหรยดิอย่าเลยครับจะโดนด่าเดัดดับิวให้หอมดอกผักไงยะอืมแต่บุญตาบุญตาเอ้ยพอบยังไม่ได้จริงด้วยสัตว์เอ้ยมึงกลังเขาจะชอบกูอยู่โอเค ว่างไหมมาช่วยผมตอบคาถามปีใหม่หน่อยดียแล้วคุณอยากเล่นแล้วคุณอยากจะเล่นบาร์เดอร์เกผมจะได้ออกไปไม่ไม่เล่นไม่เล่นคุณนั่งให้เฉยหรือเปล่าเนี่ยนั่งใหเยนั่งเฉยแต่ห้องนี้มันจะดีหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคโดด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 ไอ้เยมีเตือนกูด้วยมีเตือนครั้งที่หนึ่งกูด้วย รีไพรีไพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคฮ้ยลืมไปว่าพี่มาก็คนดูอนิเมะหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่หว่าลืมไม่ได้ไงอะไรวะเปล่าเปล่าผมจัดผมเคยจัดอันดับอนิเมะเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาจัด ให้กลับมาเจอไว้มีโอกาสหือว่ามันจะตอนนีบบผ้ผมกําลังผมกาลังตอบคาถามจากทางบ้านอยู่อผมกําลังตอบคาถามจากทางบ้านเออเออแต่เ,เรามาช่วยตอบคำถามทางบ้านด้วยเมื่อกี้มีคนดูถามนะครับว่ามันปลอดภัยไหมกับห้องเมื่อกี้มันเป็นมันมีห้องที่ปลอดภัยและห้องไม่ปลอดภัยครับห้องไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอีเวนต์แรนดอมที่ที่มันจะไม่ค่อยดีนักนครับเหมือนคุณเล่นไซเบอร์พังครับอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเจอแบบถามว่าทําไมถึงไม่ปลอดภัยใช่ไหม มันเคยเออพูดออกสื่อไม่ได้แต่วนาะมันมันโหดมากครับแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบว่าอยู่ดีมีใครไม่รู้เข้ามาแล้วก็พูดไปแบบว่าพี่ครับผมผมผมยอตอเลยอยู่ดีผมยอตออะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าการยอตอเป็นทางออกผมได้กลิ่นเลือดของใครสักคนแล้วเราไม่สามารถแบบไปพูดกับเขาได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ใครถามึงไวเ <c oughs> ข้าใจป่ะก็เลยเราก็เลยต้องต้องมีนิดนึงนะครับเอาละน้ำแมนมามยัง น้ำแมนเหมือนไปน่าจะดื่มกับพ่ออยู่เด่มกับพ่อเอะไล้น้บอกว่าน้ำแมนจะมาได้เหรอเดี๋ยวพี่ถามให้เออแต่น้ำแมนบอกอยู่นะว่าน้ำแมนกำลังจะมาอ๋อแต่น้ำแมนดื่มกับพ่ออยู่เหรอเอาตายแล้วเราจะไปพาน้ำแมนออกจากนี่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวพี่ถามให้เฮ้ยอย่าไปอย่าไปนี่เขาเลยเขาเขาดื่มกับพ่อเขาไปเขาดื่มกับพ่อไปเอาละมาครับวันนี้ คำถามต่อไปนะครับการครบกับแฟนมาเป็นเวลาหา้าเ,เฮียกูจะถามกูจะคุยกับแม่งดีไหมเนี่ยครับถามมึงอย่าง,งโงเ่เฮียโอ้ผมก็ใจแล้วทําไมซันฮิวเกตถึงอยากตายเวลาเจอคำถามอะไรแบบนีแแแ้แต่แต่ลองอ่านดูก่อนก็ได้นะเขาบอกว่ามันไม่ใช่นิทานนี่ดีกว่าพี่มาร์กแก่กว่าเพื่อนพี่มาร์กครับ การครบกับแฟนเป็นเวลาห้าปีจะรู้สึกว่าทำอะไรก็เหมือนเขาเป็นกายเป็นหน้าที่บางทีก็อึอดอัดจนอยากเลิกแต่ก,กูว่าชีวิตเขาไม่มีเราอยู่แล้วมันจะไม่มีความสุขแต่เราก็อยากเห็นเขามีอนาคนที่ดีพี่ซันคิดว่ายังไงล่ะครับไม่ได้เป็นคไม่ได้เป็นนิทานแต่พี่มาร์กแกเอาเพื่อนตอบดิให้ผมจะบอกว่าเลิกไอ้ควายโง่กูก็ตามมึงอะ่ะ <laughs> เลิกไอ้เหียรอยเหียอะไรล่ะถามหาแม่มึงเหรอหน้ากูเหมือนนั่นเน็กเลยเฮีย ถามอะไรควยควยแอชลี่ตอบดิทนทำไมอ่ะพี่ <laughs> อืาต่อไป <laughs> ผมผมไปร้านนวดที่คุณซันหลุดพูดมาผมชอบมากหลงหมอคนหนึ่งผมจะจวนไปทานข้าวด้วยดิแมครับ <laughs> <laughs> ยังมีเหรอตำนานตำนานตำนานติดหมอเนี่ยยมีไหมครับพี่มาก เคยมีเพื่อนพี่มาติดหมอจนงงหัวไม่ขึ้นไหมมีอาติดรักแร้ครับ<笑><笑>มันยังไงวะมันยังไงวะพี่เ่อยาวนะเอา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 เลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยนี่เคยส่งส่งเด็กมาส่งเด็กผ่านเพื่อนมาแล้วเพื่อนถามว่าทําไมรักแร้เขาเปียกของมึงแล้วถามไปถามเพื่อนเพื่อนตอบว่าอ๋อกูเลียเองแหละเพื่อนอเหีย โคยเยียม <c oughs> <laughs> <laughs> ดูเรื่อง <laughs> <laughs> แล้วแล้ทำไมพิดเดี๋ยวมันมันสนิทถึงขนาดพวกพี่รีวิวเด็กกันแล้วเหรอ <c oughs> ไม่มันมันอ่ามันฟิล,ม,ฟลมันฟิลแบบเล้ามากกว่าไม่ได้แบบนี่ <laughs> แล้วคือไงอะ่ะก็คือแบบไม่หิวอะ่ะก็คือ่มแล้วเนี่ยเหรอใช่นั่นแหละ <laughs> 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 จะรอดป่าวไอ้ยรสนิยมดีนี่ร้อยเดียวสกุมเลยนะร้อยยี่สิบแล้วเจกไปอยู่ได้มาอันรไม่รู้ไม่เคยใชร้อยหนึ่งนี่มันเหรยเก่ามาห้าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เงินท่านพันผวนไปเีอะสันเล่าเรื่องประตูสัจจะาไปยังนะ ยังยังเล่าดิพี่ยังไงนะประจักษ์อะไรวะแบบว่าจ่ายร้อยเดียวอ่ะแล้วก็อยู่นี่ก็แบ่มีมือยังยังเาดิเล่าดิเล่าดิเอาเรื่อวโฉบก่อนเล่าเนี่อยเลยวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนสวัสดีครับคุณเป็นใครวันนี้คุณคือใครคุณคุณคือใครเนี่ยคุณแนะนําตัวดิว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก่อนที่จะอันนี้ยากฝรั่งบากฝรั่งวันบินิดคอมเมดี้เอาคุณเป็นใคร ่าผม <laughs> ผมเป็นพ่อเล้าครับ <laughs> อันนี้คือผมแค <laughs> ่เห็นเหตุการณ์เ,ยเฉย <laughs> อันนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวเราจะชงให้เขาดูมีความรู้นะแต่เรื่องที่เขาเล่ามันเที่ยะอันนี้คือคุณมาร์กนะครับจากเกมเม้น์ไซน์นะครับเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของทางเกมเม้น์ไซน์ซึ่งซึ่งเกมเม้น์ไซน์ก็จะโตขึ้นอีกเรื่อยๆนะซึ่งเราก็อวยพรให้เขาโตขึ้นมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็แซงทุกคนนะเอาไม่ให้หมด <laughs> <laughs> กูอยู่เนี่ยบีเงินผมกูนานศะตูวาวันนี้อะไรอ่าดูซิเรื่องเราร้อยหนึ่งคืออะไรอ่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องนานแล้วนะครับเป็นเรื่องแต่งด้วยเป็นเรื่องแต่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับก็คือเข้าใจแบบฟิลเด็กมหาลัยปะตังค์ก็แบบไม่ค่อยมีอแล้วก็ไปเที่ยวเออแล้วก็จ่ายจ่ายร้อยเดียวอ่ะแล้วก็เหมือน ก็พอพอไปนั่งข้างปุ๊บมันก็จะมีมือปิดสนามาแบบห้าหกคู่อ่ะมาจับลุมๆแบบในภูมิทัณนา์เคมีด์อะที่มีมือยื่นออกมาเหียแบบมือปิดสนาแล้วเด็กก็ถามแบบใครอ่ะใครอ่ะจ่ายแช์จ่ายแช์จ่ายร้อยเดียวไอ้เฮแบบี้ยคุ้มเลยหกคนโคตรกาเลยขอสักมับ เย้ไหวยังว่าเย้เลยฮ่า่งฮ่มิมีมีประสบการณ์แบบนี้ไหมมิ่งไม่ไม่มีครับมิ่งเคยไหมเคยทําอะไรนะมิ่งเคยแบบอ๋อเคยแช่มือเคยแช่มือเพื่อนไหมไม่เคยกล้องครับเคยไหมไม่ไม่ผมเด็กดีไม่เคยจับผู้หญิงไหม เฮ้ยคุณค uk ิดว่านวันผมจะไปโดนจับอยู่ในวิมอย่างเดียวหรือไงใจกูคิดอย่างนั้นนะนี่เราเดี๋ยวเราสอนยดนะเข้าใจเลยวันไหนยังครับเนี่ยสวัสดีครับเลยวันไหนยังครับเนี่ยเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงเรียกวะตุสัจจะ สแน <laughs> คือที่แค่ก็คือรบรรยากาศในร้านมันมืดๆอ่ะแล้วมันแสแบแวบๆอ่ะเห็น <laughs> ต <laughs> ัม<ว>ืออะไรตรงงง้นทีตรงนี้ที <laughs> แหมอยู่ๆพี่ก็เป็นทัศน์การขึ้นมาเลยนะเนี่ยประตู <laughs> <ไ>แกนแท้จังปร <laughs> <laughs> ะตูแกนแท้เลย <laughs> <laughs> โอเคโอเคโอเคเอ่อ okay, okay. <laughs> uh, พอ ปีนี้คิดว่าพัฒนาปีนี้คิดว่ามีอะไรพัฒนาไปกว่าปีที่แล้วบ้างหรือเสียอะไรไปบ้างครับเช่นเพื่อนสิ่งของหรืองานอืวนต่างๆเกไม่ใช่ที่เสียอะไรไปบ้างครับได้แล้วเจ็กบีมเดียวหาไปทั้งข้มูเลยโอเคต่อไปนี่ผมกลนคุณปะเนี่ยถ้าผมกลคุณผมจะได้ออกไปจากที่นี่ ได้ได้ได้คุยได้ครับไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรกันอยู่แล้วอ๋อหรือหรือคุณจะทําอีเวนต์พิเศษบ้างเหนือนะั่นคือคุณกําลังถอดเสื้อเปิดกล้องแล้วก็แบบรอเบ่งกล้ามตอนสิ้นปีมั่นเนี่ยทำชาเลนจ์ี่ได้สอันนี้คือจะทำอะไรกัน<ร>ไหมบ้างสิ้นปีไม่มีสิ้นปีพี่กองจะออกไปวิ่งนะั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีห้าเจอกัน มือสดปีใหม่คนใหม่ปีใหม่คนใหม่วิ่งน่าตัาย้ายรีเพียงนะต่อไปครับเอ่อมีอะไรที่เป็นพิเศษเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่ไม่มีปีนี้เออปีนี้แอชลี่ต่อไปกี่คนแล้วนับมือให้กูฟังหน่อยจดไว้ด้วยปีนี้ผมว่าไม่ไม่เอางี้พี่เอาปีหน้าดีกว่ามาทายกันว่า ระหว่างเบาหวานกับเอดผมจะเป็นอะไรก่อนผมนับให้ผมนับให้ <laughs> ผมเก็บหลักฐานอยู่แป๊บ <laughs> น,น,นึงนะ <laughs> <c oughs> ไม่หลงกระเทยนะพี่ <laughs> <laughs> มีมีแอนมีแจนมีข้าวมีแนนมีครูสอนภาษาอังกฤษ <c oughs> มีทินเดอร์โอมิสเกด้วยสัตว์เออใช่แอนดรอยอีกเก่าเกือบจะเออฮะแล้วก็แล้วก็วกไอพันห้าดอนเมืองนี่นับไหม จริงจริกันนับนับเลยพี่เราไม่นับแค่กระเทยขนาดนั้น <S อ s ลี e y พี่มีพี่มีชาเลนจ์ให้ปีหน้า <ทำ S 2> ลองจดกอไก่หนึงห้อน่คู่กันเก็บให้ครบตัวสอนถามชื่อก่อนนะทำไปเล่นเลยนพี่มันทำจริงนะคูก็ว่าทำจริงม,มีอะไรอีก เอาอย่างี้ไหมผมว่าปีเนี้ยผมว่าแอชลี่ปีเนี้ยแม่งครบทุกเขตกรุงเทพอะ่ะบางขุนนน <c oughs> <c oughs> ประตูผีจริงจรงไปป,ปริมณฑลด้วยพี่มีไม่ต่ำเอ้ผมผมโอ้เธอทิวอยู่ที่ทิวแม่งจี้ปากเลยเนี่ยก็มีเกินประมาณต่ำต่ำในปีนี้สามสิบถึง แปลกหน้าเลยนะไม่นี่คือไม่นับไม่นับซี่ซ้ํานะสามสิบคนถึงปีนี้ปีนี้เก็บตัวกษรปีหน้าเก็บอายุอ่ะเอางี้ไหมปีนี้ปีปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเก็บภาษาไทยสองพันยี่สี่เนี่ยสองพันยี่สี่เนี่ยเก็บภาษาไทยสองพันยี่ห้าเก็บคันจิไหมโอ้โหอ่อีเอโอครบเลยแล้วก็สองพันยี่ิบหกเนี่ยพินอิน เดี๋ยวต้องต้องมีฮินดีแล้วมันไม่พ้นหรอกไม่ต้องกลัวหรอกที่มึงจะมาเป็นมะเร็งอ่ะมึงกลัวเป็นเอสดีว้เออขอมึงจะขอเฮียหน่ะ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณโดเนเอทครับขอบคุณมากที่สมทุนรครับสวัสดีปีใหม่ใช่ไหครับขอเรื่องที่ด์งที่สุดแห่งปีแบบที่พี่เล่าได้และเราและไม่เคยเล่ามาก่อนเอาเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องนี้ไหมเอาเรื่องที่เล่าได้อะเอาเล่าไม่ได้ดีกว่าไหมรอนาแมนดีไหมให้น้ำแมนที่สงสัยเล่น อ้าวบอดเดี๋ยวมันบอดเดี๋ยวมันมาอ๋อแล้วแมนจะมาใช่ไหมใช่ใช่โอเคถ้าแตมแมนมาก็สรุปนี่ก็จะกลายเป็นนี่เกมไม่ไซส์จะไลฟ์ปะเนี่ยจะไลฟ์วันดีปีใหม่ปหมเนี่ยไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ผมก็ไม่รู้มีมสวัสดีปีใหม่ไปแล้วในเพจไงอ๋อผมไม่รู้ผมจะแยกคอนเทนต์คุณหรือเปล่าไงก็ต้องมาถามมันก่อนไลฟ์ชวนหรือเปล่าโอเคผมไม่กล้าไลฟ์ชนช่องสองล้านทับหรอกดีเจมตัวก็ดี หมึงเชื่อกูว่ารอแล้วแมนมากูบอกแล้วผมบอกเลยนะว่ามุกครึ่งหนึ่งในสมาชมเนี่ยมาจากเกมเมอร์อินไซด์นะครับเฮียทั้งนั้นผมบอกเลยีเฮี้ยทั้งนั้นผบอกเลยมุกแชร์เมียก็เกมเมอร์อินไซด์โคโหเฮียสุดยอดกูบอกเลยใต้พมอ่ะกูบอกเลย าตอนนี้ได้ยินกันแล้วสะพายตกใจหน้าเหมือนกคเลยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนว่าถ้าน้ำแมนมาช่องนี้ยีอยู่บนเส้นได้โอ้ยยืนตลอดเวลาเถอะเอ่ออ่าเพื่อนเพื่อนที่พาเป็นเด็กแว้นไม่เล่นเด็กแว้นแมวเด็กแว้นครับไม่เล่นไม่เจ็บมีอาหารเครื่องดื่มในดวงใจวันปีใหม่ไหมอ๋อผมคงกินเวครับผม ปีหน้าสมาชมไม่ไม่คุยครับปีหน้าสมาชมจะมีโครงการอะไใหม่ๆ่ไหมครับลบช่องโดนแบนโดนแบนไีสามช่องไงล้มไปโดมิโน้พี่มากรู้อย่างว่าแอดลี่แม่งเพจบินอ่ะ รู้แล้วเพิ่งรู้บอกแล้วไงบอกว่านี่ก็ซ้อมๆอย่างนันสามเดือนนะรอบหน้าสามสิบปีเฮ้ยกรอบแปดสิบวันรอบแปดสิบวันไม่ใช่หกเดือนเหรออาหกเดือนเหรอโดนหยาดโดนแปดสิบวันเสือกทะลึ่งไงสแตกไงเสือกเสือกสูงเสือกสซ้อมซ้อมบุทรอยู่นี่ยมาได้ไหมพี่เคยโดนปหมพี่เคยโดนปหมของจริงพี่เคยโดนปหมแบบแบบว่าโดนโดนแบนเฟซโดนเลยเคยโดนปหมไม่เคยโดนไหมไม่เคยไม่เคยผมเคยโดนโดนแค่เตือน แบบโดนยังไงโดนเตือนยังไปททาอะไรมามันมันก็ส่งส่งรูปที่แบบมันอะไรแบบมันเป็นมีมแบบอย่างนั้นหน่อยอ่ะแล้วมันก็มันก็ดีดเราออกเลยแล้วให้เราอินหม่บอกว่ามึงโดนเตือนนะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบตู้แม่งร้อยแปดสิบวันเลยไอแม่อโดนบ่อยแล้วแม่โดนอะไรแล้วแม่โดนมันชอบส่งรูปพิสดารมา พิสดารมันต้องขนาดไหนวะพี่ต้องนอนโดนน่ะน่ะซูเปอร์สซยาโดนน่ะอย่างนั้นนะประมานั้นนะไอซูเปอร์สซยยากำแน่นน่ะสมควรโดนนะพี่มันจะโกนโกนเหมือนแบบมงคันสามแล้วมัยอะยก็สมควรโดนจริงแล้วก็ ไม่มีคําถามแต่ขอบคุณคุณซันที่เพื่อนเพื่อนที่ทำให้เรามีความสุขมากขอบคุณเรื่องนล้วขอบคุณครับอุ้ยผู้หญิงเหรอฮะมาขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับโชคดีครับเดี๋ยวเดี๋ยน้องปิดเดี๋ยวน้องปั้งตัู้ปโปรไฟล์เป็นผู้ชายมีกล้ามนะโอเคถ้าพี่มีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยจนจบพี่คิดว่าชีวิตพี่จะแตกต่างจากตอนนี้ไหมครับไม่ไม่น่าแตกต่างเอ้ยแตกต่างแตกต่างมาก ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าผมเรียนมาหาลัยผมคงไม่ทําช่องนะแล้วคงไม่เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะบทเรียนอาจจะเปลี่ยนไปนอย่างใครจะไปรู้อาจจะจบมาเป็นเนี่ยลูกน้องพี่มาร์กก็ได้ใครจะไปรู้เป็นคนอ้วนนะ <laughs> ใครจะรู้ว่าจ,จะวิ่งแบบออกกำลังกายว่าจะออกกําลังกายกินเวโชวก้ามดาบเบ่งแขนตัวเองมันๆผมอาจจะตกใจกับบีทีเอสในกรุงเทพก็ได้ <laughs> 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 เฮ้ย <laughs> เฮ้ยฮ้ยฮ้ยมึงเล่นมุกบปานนองไม่ได้นะเว้ยวคนละคนทำไมวะเขาไม่เคยเข้า <laughs> ก็เขาเพิ่งเข้ากรุงเทพว่ะเราก็เราเข้าครั้งแรกก็ไม่ตาก,กันหรอกเราก็เราก็ตกใจกันทุกอย่างที่เห็นนะ่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราเราอมมิ่งได้ไหมมิง่งโกรธปะเนี่ย <laughs> มิง่งมันไปเก็บบ้านอยู่ปะวะอ่ะมันไม่มันมันเก็บบ้านอ่ะแม่งดิ มันมันเป็นคนต่างจังหวัดครับคุณผู้ชมเพื่อนกล้องมันเป็นคนต่างจังหวัดแล้วคือแบบเขาอายุแบบยี่สิบหกยิบเจ็ดเขาไม่เคยมากรุงเทพมาก่อน่ะสิ่งแรกที่เขาเจอคือเขาถ่ายแบบอารมณ์ผมเข้าใจมุกเลยเห็นรถไฟฟ้าเอบีเอสแล้วบอกโหนี่เราอยู่กับยุคไหนกันเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะจริงจังแบบจริงจังแบบโหแท็กซี่แท็กซี่ขับแท็กซี่ทําไมครับแท็กซี่ขับได้เงินเท่าไหร่แท็กซีท่ทางด่วน ทางด่วนต,ตอนเรียกตอนเรียกแก๊ปตอนเรียกแก๊ปแบบว่าพี่เชี่ยเขามารับเร็วขนาดนี้หร,หรอรถธรรมดายี้อนะว่าเชี่ยผู้หญิงขับด้วยไม่เคยเห็นมากอ่อน <laughs> แล้วรีบดีทาก่อนมันมาว่าวันนี้มีเลืกองกับเพื่อนไหยก็เขาไม่เคยมาก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่เคยมาเหมือน,น <g ül üyor> ว่าเขา มันไม่ปกติเจกมันไม่ปกติเหรอมันไม่ปกติแล้วแล้วแล้วแอดลี่เข้ากรุงเทพครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะร้านหมอนนวดดีกว่าเปิดหาร้านนวดใกล้ฉันคือแบบไม่ไม่ตกใจกับแบบรถไฟไม่ตกใจกับแบบตึกอะไรเลยต้องถามว่มึงตกใจใช่ไหมที่มาตอบเข้ากรุงเทพครั้งแรกตกใจใช่ไหมต้งถามเงโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเด็กจากจังหวัดนะเนาะ สรุปแบบโอ้ตึกเต็มไปหมดเลยโอ้สูงยังวะโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่บ้านไม่งมีแต่ดินนี่อนี่นี่ถ้าเห็นตึกแล้วยังขนาดนี้ถ้าเห็นหีจะขนาดไหนผมเป็นเจ้าถุมมนแดง็อนขนาดนี้ไม่ช็อกช็อกอะไรช็อกไปในสปีดอะสรุปสรุปตอนแอตลีตอนเข้ากรุงเทพตกใจยังไงไหมตกใจไหมมีตกใจบ้างพี่แบบ มองไปทางไหนก็แบบโอโมโอ่ไม่กูไม่ได้หมายถึง,ยงนี้กูหมายถึงอ๋อ BTS อ๋ี BTS ไม่เท่าไหร่พี่ผมเคยดูตาม YouTube มันแล้วไงอ๋อแต่แต่สภาพผมตอนนั้นก็คือแบบใส่ผ้าของมา้ามาผมก็เลยมึงขี่ควายเข้ามุงเพื่อน น้องเรียมพี่มาแล้วแย่ว yeah, 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 okay. อ่ะแย่วอ่ะโอเคเจอเมทคาเฟ่ยังว้าวโอ้เป็นผมผมก็ว้าวผมว,ว้าวด้วย <laughs> เ,รเราไปจากตรงนี้ไห <laughs> โอเคเราเราไปจากตรงนี้ปะหรือ <laughs> มันจะกลายเป็นไอ้นี้นะ <laughs> โอ้โหกูเท่แล้ต้องไปหาคูอดอไม้โอเคแชบบดลี ทำไมคุยกับผู้หญิงหลายคนแล้วยังเป็นได้แค่คนคุยครับหรือเพราะไลฟ์สไตล์เราเราไม่เหมือนกันครับพี่ซันมึกจน <laughs> มึกจนไงไหนรถอ่ะ,ม,ะม,ม,มึงขี่อะไรวะมึงใส่เสื้อผ้าดีๆเปล่ามึงไอโฟนหรือเปล่า <laughs> อยากปไปในหนุ่มนั่นต้องมีให้ครบ <laughs> <laughs> มึงออกกำลังกับมึงวิ่งหรือเปล่า <laughs> <laughs> แวะ <laughs> บางคนไม่ต้องวิ่งก็ได้สอนภาษาเขมรเด็ดๆ,ๆหน่อยครับแอชลี ภาษาคอมเมนต์เต็ดๆนะพีอะ่อย่างเช่นแบบว่าขอดูหือเธอหน่อยเถียนพูดยังไงไอจองเจอกันงยแยงมึงก็พูดเสียงดังๆ <c oughs> เอาเอาใหม่เอาใหม่ดิขอเอาเงี้ยเงี้ยหือของคุณช่างสวยอูม้มเลอเกินว้ากันุูสอาว์จะดับนึงโอ้ดงถมทมอะ แค่ฟังก็รู้แล้วแค่ฟังก็รู้แล้วตรงไหนคืออูมอุมไ,ม, <c oughs> ไม่ต้องรู้ภาษาเลยขอบคุณทนเหตุครับเอามาเอา,าคุกเข่าแล้วอมไม่ชั้นหน่อยนะพูดยังไงาเอข่าแลแ้วอมให้ฉันหน่อยคุกเข่าแต่ตัวคุกเข่ามาบีมกระดาอันๆๆ มัวม oh so oh. oh. right. ัวมัวเร็วเร็วเร็วด้วยผมใี้ผมเล่งให้บีมบีมบีมกับต่ออังมึงได้ยังคำตอบแบเด็ดทุกอันทุบอกเลย บีมบีมโอเคบีมคือเรียนรู้นะเรียนรู้นะอ้บีมคืออมใช้บ่อยใช้บ่อยรู้ดีโอเคโอเคแอชลี่เคยโดนตั้งค่าหัวเรื่องไป NTR เมียชาวบ้านนี่จริงไหม ถ้าเรื่องล่าสุดเนี่ยไม่จริงแต่เรื่องก่อนๆน่ะจริงมันเคยโดนมันเคยโดนล่าค่าหัวแบบจริงๆนะครับบอกเขาไปสิว่าเขาเขามาทำงานสายเพราะบีมบีมเพราะไปบีมบีมกระดอแองอหอเล่งเล้าให้เขาผมไม่เพราะพี่ผมอ่า เขารู้เรื่องแล้วอะ่ะต้องเดินทางไปสนามบินอุบลอะ่ะเพื่อไปเคลียร์หัวเขาอะ่ะ<อ>เอาเธอชางมันเธอะจริงมากก็ไม่ดีเอ่อจะพัฒนาช่องอาทิตย์ทางไหนดีครับปีหน้าพวกคอนเทนต์จะมีเพิ่มไหมหรือเปลี่ยนแนวอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรแนวนี้ครับเก็เไม่์ไซตอบตอบหน่อยครับว่าการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นยังไงครับแค่นี้กูทำกูเหนื่อยแล้เี <laughs> ้จะให้กูเปลี่ยน <laughs> <laughs> เอ้ย <laughs> พวกยี้ได้ไงอะ่ะ โอต้ทๆเดี๋ยวจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าในปี2 0 2 4นี้เราจะทําไม่เอานะไม่เอานะพวกแบบอธิบายเกมบยาวดูไม่ทันเบื่อใช่ครับทําให้มันคิ้นๆหน่อยได้ไหมช่องอ่ะขอคิ้นๆน่อยอย่าดเดามาแล้วกันนะครับกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูปล่อยพับบิกเลยก็เคยถามมาเคยถามอ๋ออ๋อเคยถามมันวิวดีใช่ไหมล่ะ ดีครับเวลิกูเลยแล้วทำไมไม่ทำอีกก็ทำอีกหน่อยก็ดีใช่นะผมมองว่า,า <laughs> พัฒนาช่องในทิศทางไหนครับในปีหน้าพวกคอนเทนต์จะมีเพิ่มไหมอะไรแนวนั้นหมายถึงถามกูหรือมึงถามตัวเองหรือมึงหรือมึงให้กูตอบในช่องมึงหรือมึงต้อถามช่องกูมึงจะเอาทียอะไรกับช่องกูวันวันไม่ทำทียอะไรก็จะต่อยกันเองทุกวันทุกวันเออถ้าถามกูไม่คุยกับมึงนะไม่ถาละ บอกว่าอย่าทิ้งเรานะสุดท้ายเราโดนทิ้งก็เงินมึงหมดอะสองพัห้าก็อยู่ได้แค่สี่ห <gehört> ้าท oh, ีก็บุญแล้วหมัวลออะไรหมัวลออะไรหมัวลออะไรของมึงสองพได้แค่กระเป๋าใบเดียวอ่าโอเคหอมแก้มทีหนึ่งด้วยเคยไหมเคยหอมแก้มไหมกล้อง <whales> เคยโดนหอมเปล่าไม่โดนไม่โดนต้องจะโดนตีนก่อนไอ้เนี่ยนี่จริงจังตลอดไอ้นี่จริงจ้งตลอดอันนี้ไปสู้ทุกอย่างไอ้ที่เกมที่ตุนหมดเวลาเวลาเวลาอยู่อยู่ยิมต้องเปิดเซนส์หนะแบบไอ้ท้ซินคีตอ่ะเปิดอีเกิลอายอ่ะไใอ้ข้ามกมงไปียลข้ามข้ามแม่งเนื้อเล่นไอไออะไรนะเล่นอาันเวกสองจบสนุกไหม สนุกราบมันสนุกจริงๆป่ะหรือมันมันไม่สนุก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 รอรีวิวนะครับแต่เอาเอาจริงจังไหมผมว่าคุณจันน่าจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจาสแกรเยอะเดี๋ยวค่อยคุยผมเพื่อนแหละเขาเพราะเขาด่าเรื่องจําสแกรเลยถามโอเคต่อไปจำสแกรจำสแกรเยอะทํางานสิบสองชั่วโมงต่อวันแทบไม่มีเวลาว่างอยากสละสิ่งแนะนาหน่อยครับกล้องบอกหน่อยไอ้นี่ไอ้นี่ทำไอ้นี่ทำงานสิบสี่ชั่วโมงต่อวันทําแบบจริง ขนาดวันมิงไปแดกเหล้ามันยังต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปทำงานรักที่อะไรขนาดนั้นเอ้ยสละสิงยังไงเพื่อนบอกให้อยู่ต่อไม่อยู่ด้วยต้องรีบกลับมึงแม่งมากรุงเทพมาวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตอนเที่ยงแล้วเขาแดกเหล้ากันมองบอกว่ามันต้องรีบกลับบ้านไปทำอะไรเนี่ย14ชั่วโมงต่อวันนี้ต้องทำไงแนะนำสละสิงยังไงครับตัผมก็ยังสิงอยู่นะนี่น่ารักน่ารักน่ารักก็ยังเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังต้องการก็ติดต่อผมมาได้ผมจะ ติดต่อแอดลีดีเลยใครอยากเทสกล้องก็ติดต่อแอดลี่กับผมมาได้จะรู้เขาว่าบีมนี่ถามก่อนว่ามีเช็คของก่อนหรือเปล่าคเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็เหมือนกันแหละพี่มาร์คมือหนึ่งแกเช็คมือหนึ่งแกเช็คนั่นคือคือใส่กาับคืออะไรเย็บเย็บด้วยพัทไอฟัทเตอร์อย่างเงี้ยเหรอเอาน้าล้างน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย ตลอดความสูงความต้องการสูงสุดของพี่คืออะไรครับความฝันหรือเป้าหมายเอ่อความผมว่าผมว่าผมไม่ต้องการอะไรถามเกมเมอร์ไซดีกว่าความฝันของเกมเมอร์ไซสูงสุดคืออะไรครับในรูปแบบพุกทางช่องของคุณเนี่ยรวยครับโอเคครับนั่นแหละคำตอบของคำถามยิ่งไม่ต้องทำเฮียอะไรแล้วรวยแล้วยิ่งดีครับผมสวัสดีครับยิ่งใช่ครับใช่ครับตอบจุดยอดครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่มีงานที่พีคที่สุดไหมครับต้องถามว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่มีงานไหมครับดีกว่าไอ้ ห้าโอ้โหสี่เดือนงานนึงเกมเมสไซต,ตลอดในปีที่ผ่านมามีงานที่พีทที่สุดไหมครับเอาพีททุกงานเลยครับหมายถึงดีอ่าใช่ครับดีบกูตอบอย่างอื่นไม่ได้นะ <laughs> บีมบีมบีมมากนะ <laughs> บีมทุกงาน <laughs> เปิด <Be am S 1> <laughs> แรยงาน <laughs> ตบท้ายด้วย,ยปิดอะไรเนี่ยมมงับให้กูเลยเนี่ยเปิดด้วยเรื่องแย่ๆตบท้ายเลยดีกูทำแล้วอยากเห็นสมาชมเล่น ล i t เท e ลคอมพานีครับเกมกากไอสัตว์เกมอย่างกากแม่งเกมให้สตรีมเมอร์เล่นกูบอกเลยเล่นเฉยๆไม่สนุกเลยแอยเกมดีครับผมสุดยอดครับมันเป็นเกมที่ผมมองว่ามันเป็นเกมที่มีวาไรตี้สูงมากเลยนะอีลิแกนสุดๆดนะครับทางสมาชมเคยลองเทสกันแล้วครับแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่โดนเท่าไหร่เพราะว่าสมาคมงูภาษาอังกฤษนะครับเลยเลยไม่ค่อยรีเลทกับมันครับผม ต่อๆเนะเาะประสบการณ์อะไรวะแห่งปีมึงคิดถึงผองเพื่อนเรื่องเล่าครับเออครับผมเดี๋ยวมันไปถามซาน,นิโอเกตนะครับถ้าเป็นท็อปโดเนี่สัก20วิจะมีสาวไปกับผมไหมครับอันนี้เพื่อนพี่ม้าเคยไปอะไรแบบนี้ไหมอืมขอคิดก่อนนะเคยไหมเคยมีใครแบบว่าเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับปะ ไม่ได้มีนะต้องเสียเยอะขนาดนั้นเออเอาตังค์ไปซื้อไม่ดีกว่าวะเอ้ยนี่ไงคุณก็พูดอย่างนี้ได้ไงดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วสำหรับผมเดี๋ยวรอไปฟังในเรื่องเล่านะครับผมรอทิวโอ้ทิวนี่เรื่องเพื่อนเสียเป็นแสนที่แขนไม่ได้จับที่เพียบออกเลยเรื่องเพื่อนทิวนี่เพื่อนทิวนี่โหดๆทั้งนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันไว้ควันหลงค่อยกมาคุยกันใหม่ผม ต่อมาหาลัยที่วางไว้ไม่สําเร็จผมควรทํายังไงต่อดีครับน่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนเจอในปีนี้เพราะที่กรุงเทพการแข่งขันสูงมากๆถ้าต่อไม่ติดก็เหมือนสังคมไม่ยอมรับไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรอ่ะผมไม่ใช่คนก <ไอ S 1> รุงเทพมาร์คเขาคงแบบเขาคงคุยซีเรียสละมัง้งอะไรเงี้ยเขาถามว่าต่อมาหาลัยที่วางไว้ไม่สําเร็จผมควรทาไงดีต่อดีครับน่าจะประมาณือนไม่ได้ไม่ได้มาหาลัยที่ตัวเองอยากเข้างนะั่นหรอถามพี่มาร์คเิพี่มาร์คจบไอ้นี่เลยนี่หว่าพี่มาร์คจบ MIT เนี่ย ตอบเว่านั้นครับเ m i ีนี้ยมอยากอะไรครับเอออย่ากอย่าได้อย่าได้อย่าได้ส่งมาส่งมายาวด้วยอีกนาทีพออ่ะย่างอย่างพี่มาร์กจบสูงขนาดนี้จบระดับ MIT นิดนี่ต้องบอกเขาไงดีครับคำถามที่เขาว่าการที่ได้ที่ได้มหาอะไรไม่ถูกไม่ถูกนี่มันมันมีผลกับการทำงานไหมเพราะพี่มาร์กนี่ อีกไม่กี่ปีพี่มาก็สี่สิบหัวคุณอะไรนี่ขนาดจบสูงขนาดนี้ยังไม่มีงานทำเลยครับต้องมาทนช่องตัวเองเลยครับก็สรุปผมมองพี่เรื่องมหาลัยเนี่ยมันมีผลกับกับการทำงานเพราะพี่เคยทำงานแบบจริงจังมาแล้วที่แบบมีผลทั้งด้านสื่อทั้งด้านอะไรเนี่ยมันเขาคัดมาคนที่มหาลัยไหม อันนี้เอาจริงจังปะก็ช่วยเด็กมันหน่อยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาจริงจังมันมันก็มีงานที่มันคัดมหาลัยมันมีจริงๆงานที่ไม่คัดมันก็มีไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทางไหนอ่ะอ๋อเขาพูดถึงคณะหรือเขาพูดถึงมอวะอ่านอีกรอบดีกวะผมว่าทำไงดีครับไม่ป็ญหาอะไรเพราะที่กรุงเทพการันสูงมากๆมหาลัยที่วางไว้ไม่สำเร็จน่าจะเป็นเรื่องมอแน่มอพี่มาจริงๆทั้งทั้งมอทั้งคณะเหมือนกันอ่ะบางงานมันก็ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องคณะมากเพราะว่ามันก็ มันเรียนรู้ได้อ่ะอ๋อโอเคนะงั้นก็กูไม่รู้กูจะตอบยังไงอาเป็นว่าใครใครจะช่วยมึงสู้ๆนะเออโหสงสารน้องน้องอุ้สารเขียนถามมาดีๆใครจะรับมึงมาแล้ว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 โทษโท เนี่ยลางลางทองตอนเล่นโดตาไม่จะเป็นต้องเล่นโดต้าด่าคตแม่งก็เป็นอย่างนี้ออฟเลคอร์ดไปนี่บีมทั้งไลฟ์ไปรีแคปตอนเจอมือสดครั้งแรกหน่อยค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่โอ้ยทิวเอยมึงมันเนื้อหอมจริงๆเลยว่ะเอ้าก็รอทิวมาแล้วกันไป เพื่อนของคุณซันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ออวอล์กไปเที่ยวสมาชมจะมีวอล์กไปเที่ยวกับสมาชมไหมครับอ่ายะอายะ,ายะข้ามดีกว่าเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวมันจะได้ต่อยกันเดี๋ยวจะได้ต่อยกันเดี๋ยวจะได้ต่อยกันมันไม่น่าได้ถ่ายถ้าถ่ายก็คงไม่ได้ออนแอร์เลยอะมีบวกาาอะไรอ้ลงทีก็คือแบบสมมติสมมติตั้งช่องมา <laughs> ใช่ไหมบินในคลิปแรกอะโอไอสัส <laughs> <laughs> โคตรข่อยเลยเที่ยวครั้งแรกขี้เกียเดินวอล์กอิ้งสตรีทเจอครั้งแรกมิตตี้เยียเข้าซองไอ้สัตว์อย่าฟังอย่าฟังประสบการณ บอกว่าเหมือนเจอทิวครั้งแรกอะพี no <top> <flying> <player> ่ตรงไหนมีฟิกเกอร์นมใหญ่ๆบ้างมีที่มาได้ถ่ายไหมล่ะไอ้เฮียสมาคมเที่ยวครั้งแรกไอ้เฮียมาสี่กับสามเลยไอ้สัตว์แทงสนุกไม่สนุกอีกต่อไปไอ้เฮียคนหายมึงไงแอนนี่มึงไงผมไม่เอาพี่ผมไม่เอาผมแทงสนุกสนุกไม่เอาหรอกพี่ปล่อยกูกับพี่มาร์กปล่อยน้าแมทแทงสนุกหว่องเลย เดี๋ยวล่าสุดแอนดี้ก็ก็ก็เหมือนกันนะไปไปหมอชิดไปหมอชิดสามแต่ขึ้นรถสองเนี้ยไอ้อลีไปแต่เที่ยงกลับที่สามอย่าอย่าฟังเรื่องมืออยากฟังเรื่องมือสดไม่มาแอดมินตอกหนังทำไมแอนลี่ร่อสาวได้เยอะจัดเฮ้ขอเท็ดลับหน่อยดิ โอ้โหพี่ผมไม่มีเคล็ดลับเลยมึงสอนกล้องก็ได้ถ้าอยากมีแฟนเลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้กล้องจะมีแฟนต้องทำไงเลิกเล่นกล้าพี่มึเด่ามึงสั่งพิซซาเลยมึงสั่งพิซซ่ามึงด่ามันอยู่ไอ้เหี้ยนี่ก็ตามน้ำด้วยอย่าค่อยคุยดีๆี้สมมติพรุ่งนี้กล้องจะต้องมีแฟนเหรอแม่บังคับอ่ะเออลรือต้องหาเมียได้แล้วไม่งั้นแล้วก็มรดกที่ดินงร้อยไร่จ้าวัยไร่ กับแมวตัวหนึ่งและข้างบ้านที่เป็นคนอีสานมึงจะไม่ได้ไป <laughs> <laughs> มึงต้องเมียมาให้กูว่าพวกนี้อามาเจ๊กเราซื้อก็จะคุยกับมึงอะไรเงนี้ต้องทำไงอันนี้สอนเนี่โอ้พี่มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเลยพี่โอ้โหมึงก็พูดอย่างเงี้ยให้กูพูดไหมเฮอไอคนที่มึงไปรอดในห้องน้ําเนี่ยก็คุยกี่ชั่วโมงโอฮะอไม่สนุกอีกต่อไปอยุงเทพอ่ะโอ้คิดถึงเจ้าน่ะ คนนั้นคุยกี่ชั่วโมงไม่ต้องไกลมากไม่เอาเด็กในห้องน้ำไปเนีสาวโรงงานพระประถมอ่ะคุยกี่ชั่วโมงกูไปเทเวทิ้งเะเขาทิ้งเกือบแปดชั่วโมงปีประมาณเจ็ดชั่วโมงเออเนี่ยทําไงนะสอนหน่อยวิธีการแบบเคล็ดลับอ่ะเคล็ดลับอย่าถึงอย่าถึงน่ต้องกูจะต้องแบบเป็นคอเลยแบบเคล็ดลับมาคืออะไรไปเล่าหรือไปหยอกพี่ยังไงก็ได้เฮ้ยมึงตอบเอ้มึงตอบแบบส่งๆวาตอบแบบมี ไปตอบเพื่อพูดต่อไปเลยไม่ใช่แบบตอบทิ้งตอบคว้างตอบดีๆดิไปหยอกหยอกนี่คือไงแบบเขาโพสต์ตอนนี้ว่าแบบว่าว่าอะไรว่าแบบเขาเจ็ล้มเจ็บเต็มเลยแล้วก็ไปเขาไปแล้วแบบไหว่งง่วงอย่างไรก็ไม่โอ้โหถ้าเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ตอบไม่ต้องมีไอ้เหี้ยสมควรนะเขไปวิ่งด้เขาตายไปศาสตร์เอ้ยยังไงยังไงที่กองวางเบรกลงก่อน ก็ไปยองไงพี่แบบว่าอุ้ยเป็นไรมากเปล่าไปแลไรเนี้ยสมมติเขาสะดุดลมเนี้ยแล้วก็ไปรีพายแล้วพอเขาเล่นด้วยหน่อยล้วก็แบบอยู่ไหนเนี้ยอ๋อเราอยู่กรุงเทพเหมือนกันเล่นเล่นด้วยยังไง <g år> แบบว่าเรู้งไงเขาจะเล่นด้วยสมมติต้องไปตอบว่าสะดุดลมเราคือเขียนว่าเจ็บไหมเขาต้องตอบยังไงที่เขาจะกับเล่นด้วยเจบ็บค่ะนี่คือเล่นด้วยไหมหรือว่าไม่เท่า, <g år> าไหร่เจ็บขานี้เจ็บขานี้ไม่เล่นแต่ถ้าแบบว่าเจ็บฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปเรื่อยว่าเดี๋ยวช่วยบอกช่วยนวด มา๋ยวอะไรยันน้ำเนี่ยโอ้เอางเงี้ยเขียนหนังสือไหมเขียนหนังสือไหมวิธีการตอบแชทครับเอาอย่างนี้เอามามสมมติว่าถ้ามึงจะเย็ดกูเนี่ยมึงจะทำไงถึงจะได้เย็ดกูต้องเขียนยังไงก็แบบสมมติกูโพลรูปว่าแบบว่าสมมติว่ากูโพลรูปแบบโอ้ยเตะไปเตะปากคนมาแล้วปากแผลที่ตีนฉีกอ่ะแล้วครูถ่ายรูปลงแผลที่ถ่ายรูปสตีนที่เปื้อนแผลเนี่ยมึงจะเขียนว่าไง โอโอนะไม่เป็นไรนะแล้วกูแบบเอาเออโอมึงทําเสียงที่เป็นเสียงปกติด้กูขี้เกียจเพิ่มเสียงมึงพูดแบบนะดังๆหน่อยโอโนะไม่เป็นไรนะอ่าแล้วกูโอนะปุ๊บอ่าโอนะไม่เป็นไรนะคนเก่งอ่าก็แบบเอาบอกว่าเดี๋ยวก็หายเขาบอกว่ามันไม่หายง่ายหรอกงื้ออะไรเนี้ยอ๋อถ้าคือถ้ากูอ๋อกูต้องตอบว่าถ้าเขาตอบว่ามันไม่หายหรอกนะแล้วก็มีแบบคำเล่นๆก็คือเล่นด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ แล้วถ้ากูตอบว่าแบบเอ้ยกูเตะสตีนตีนกูเจ็บว่าเตะปากคนมามีฟันติดตีนนี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเล่นแบบว่าตาะไปอีกนิดนึ่งยังไงทบแบบไม่ได้จริงๆก็คือแบบก็เล่นแบบงาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเพ่อหายถ้าไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรักษาให้เองอะไรงั้นอ่ะพี่อ๋อนังสือสอนตอกโอเคแล้วไงต่อแล้วพอสเต็ปนี้แล้วเรืองไงต่อพูดถึงใจแบบว่า ต้องแชทลับเลยไหมต้องแชทลับไปครั้งที่แล้วไหมหรือไม่ยังเป็นใช่แบบว่าถ้าถ้าจะเอาแบบสปีดลันอน่ะก็แชทลับม่อวันนั้นน้แมนน้าแมนเห็นแชทผมอยู่ไอ้ที่ถ่ายห้ำในอาบน้ําเนี่ยนะคุณคุณเคยไหมนอนนอนพักกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าโรงแรมประมาณสัเก้าโมงสิบโมงเอ้ยอาหารทำอยู่แค่นั้นนึกว่ามันจะออกไปกินข้าวก่อนแล้วมันเรียกเรา ล้วก็แพนิกเลยหายไปไหนวะ <laughs> ผมก็นอนสักพักนึงตื่นมาอีกทีเป็นแมนกินข้าวเอาและหนูไ,ได้ไปหรออ๋อ <laughs> ผมนัก้องนะ้ำมาพี่สองรอบที่เจอแบบนี้ไ <laughs> เหี้ยแฟนมาแล้ว, <laughs> วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัส <laughs> <laughs> ดีครับสวัสดีครับไอเหี้ยโดนปรับเจ็ดร้อยเลยไ <laughs> 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 อยเหี้ยมาน้องทิ้งไอสัตว์เลยเหวอเลยทิ้วก็งงทุกคนงง พี่โรงแรมผับเจ็ดร้อยว่ะคาฟันชอยโอเคโอเคเอ่อเป็นไงบ้างท่านแมนชีวิตดีนะดีครับดีครับดีนะเมื่อกี้หายไปโทรโทรไปหายญาติญาติหน่อยโอ้เป็นสำคัญก็หลายๆท่าน ก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ว่าแล้วเพราะผมก็ไม่ได้รีบไปไหนวันเนี้ยเพราะว่าผมก็อยู่กับอยู่กับเนี่ยอยู่กับพี่มาร์คพี่มาร์คก็มาช่วยขัดได้แล้วมาถึงพี่มาร์คก็เปิดเลยเปิดเรื่อง <laughs> เออประตูสัจธรรมใส่กูเลย <laughs> โอ้โหกู <laughs> ไปเลยแหมเงียดงับเลยออจะนะเอกลกบาลนะังงึดเลย <laughs> <laughs> ตลอดเลยอาราบานเดบิจายตัง์นอาราบาน <laughs> <laughs> โมโมโมบินกระโดองเ <laughs> <laughs> มื่อกี้มีคนมีคนถามว่าม,มีคนถามว่าเรื่องที่ดาร์ที่สุดในปีนี้คืออะไรผมยังไม่ตอบพอรอทะ,ะแมนเพราะว่าเพราะว่ามันมีอะไรดาร์สุดนะในวันคือเกมว้ตอนนั้นกินเลี้ยงกัน ครังไม่ยินไซส์ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆพี่มาร์คคนในเกมไม่ยินไซส์เขาก็กลับบ้านอยู่ที่พี่มาร์คไม่ก็พูดว่ารีบกลับนะก่อนที่ถ้ากลับไม่ทันกูไปเย็ดเมียมึงนะเย็ดแล้วผมแบบเฮ้ยตกใจเลยแล้วมันมีอะไรกนะแล้วมันมีอะไรกันแอลลี่บอกได้เลยนะแบบเปิดประตูไปแล้วเจอเนี่ยซอยกันอยู่ ผมแบบตกใจเลยโอ้ยอยากจะเล่าล่าสุดมากเลยไอ้เฮียแต่ว่าไลฟ์จะบินเพร่าอมามามาไม่บินจะเสียแล้วเมื่อวานเมื่อวานมันคุยกันอยู่เมื่อวานก็มานั่งกินนี่ก็ปีใหม่มามา w r a อัพกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งก็คนนั้นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่กับจะย้ายไปอยู่กับแฟนแล้วก็เหมือนวางแผนว่าย้ายไปอยู่แบบไปไปต่างจังหวัดไงย้ายไปต่างจังหวัดไกลเลยแล้วก็จะไปอยู่แบบ เดือนหนึ่งไปวิกหนึ่งอะไรเงี้ยเออเออแล้วคุยกันว่ากลัวแฟนเหงาก็เลยคุยกันว่าตรงนั้นมันนั่งกันทั้งหมดสี่คนก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เนี่ยแบ่งกับพวกกูคนละทิศก็เป็นคนคนกันไปแล้วผมก็ส่งเข้าไปแล้วไงถ้าสมมติว่าพักที่ผมแล้วแต๊ะแท๊ะมือแท็กทีม ขาอย่างเดียวนะติ่งนัดติ่ง้าข้างสนามมนเยอะแฟนแม่เขาก็มีชีวิตเขาก็คนที่ทำเป็นตัวตายาวไปมันไม่มีอะไรตอมัไม่มีอะไรแต่มันน่ากลัวมากเถามว่าถามว่ากูสนิทกับแอชลี่ขนาดไหนแล้วก็นั่นแล้วก็ รีบกลับแล้วกันถ้าไม่รีบกลับก็ม응ึง <disappointing> ก <bosses> <pos anch ing> ็มึงอาจะเห็นกูซอยประตูเมียมอยู่ไอ้มุกเสียเพื่อนนอเี้โหดชิบหายเลยรักกันจริงไอ้เหกูไม่อยู่ทำยังไงก็ไม่เป็นไรกูสี่คนครบอาทิตย์มานดี้สุดยอดไอ้เกมเมอร์แบ่กันใช้เลยไอ้เกมเมอแชร์แฟมิลี่แชร์ มันมีฟังก์ชันไงสตรีมก็ทำได้กันรู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้วขอบคุณที่แจ้งให้ทราบต่อไม่พอยังย้ำอีกสรุปถ้าผู้นี้มือต้องมีเมียเจ๊แอลลี่ต้องทำยังไงแต่งพวกกูคนละทีนะ f ฟมิลี่แชร์อ่บีมบีมบีมโมเดอร์โมเดอร์แอแล้วมันสมจริงตรงที่ว่าแฟมิลี่แชร์ต้องให้คนหนึ่งเสร็จก่อนถึงเล่นได้พอแล้วพอแล้วแม่ใหญ่จังเลยแล้วแล้วเออแต่บางแต่บางแต่บางเครื่องก็พร้อมกันได้นะรู้มันอินเสิร์ตแชร์ไม่ได้มุณจะทำอะไรอ่ะอินพุตมันแหลกเข้าใจไหมอินพุตแหลกเออผบ ครบแล้วนะครบสมาชมคมีเป็นร้อยครับท่านผู้ชมสมาชมไม่มีตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่ากูจะเอามานับเป็นสมาชมไหม <laughs> แมมงเอ้ย <laughs> นี่รอนะ้าแมนนี่ผมรอนะ้แมนมาเนี่ยมุก,กิฟเพราะว่าเราจะต่อ, <laughs> รอเราจะต่อเรื่องราวเกี่ยวกับว่าว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมันมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือ <laughs> คือจําที่มันบอกได้ไหมว่าไอานะ เรารู้นะแอชลี่ตัวจริงคืออะไรก็ด้วยความที่น้องเราอะไอ้แอชลี่เนี่ยมันชื่อเล่นว่าจูนินใช่ไหมแล้วอยู่ในวงการเนี่ยมันก็แบบเห็นหน้าเห็นตากันอยู่อะไรเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบรับขนาดนั้นอะมันไม่ได้ปิดหน้าปิดตามันทิวที่แบบไม่เล่นโซเชียลเลยไม่เอาเฮียอะไรเลยคือแบบจะเจอกันต้องโทรมือถือกันอะไรอย่างนั้นอะมันไม่ขนาดนั้นไอ้นี่มันก็ยังมีตัวตนมีเล่นนนเลนีเล่นบ้างแล้วทีเนี้ยมันมีคนหนึ่งที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับแอชลี่คือแอชลี่มันคือเหมือนผมชื่อในวงการเนี่ยเหมือนผม มันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเอาชื่อได้ไหมไอเรียวชื่ออะไรดีเอาชื่อเมสันหมอ่ะได้เมสันไ,ได,นได้โอ้นแมนใช้ได้เลยใช้ได้เลยเมสันก็ได้อ่ะเมสันเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อายุอานามก็จะสามสิบแล้วนะก็แก่แล้วนะอยู่ในสายงานเดียวกับแอชลี่แล้วแอชลี่เนี่ยไปจีบ สาวแอชลี่ก็เวลาว่างๆเนี่ยมันจะไปบริหารสเสน่ห์ในห้องหาคู่หรือไม่ก็ไปเป็นตู้ก uh huh. ดน้ําใน VRChat ก็ใช่ไหมเออ <laughs> ไม่จบอีกเหรออันนี้นี่คือคอีกเรื่องท่จะ <laughs> มนจะมาเป็นตู้น้ำใน VRChat บ้างหรือไม่ก็ไปอยู่ห้องแบบถ้าที่ขอดพวกอยากได้เมียใ,ในวงการในวงการคนทั่วไปเนี่ยก็จะไปดิสหาคู่แต่ถ้ามึงอ <laughs> ยากได้เมียเสียงสวยเนี่ยมึงก็ต้องไปห้องเด็กฝึกภาคที่มันบิวบิวหน่อยแอชลี่ก็จะมีเก็บไว้เป็นกองทัพ ทีนี้พอมันเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เสียงสวยมากแอชลี่ใช้ระบบการเลือกสาวโดวยการคนไหนเสียงสวยถ้ากับคนนั้นหน้าตอกและถ้าคนไหนดูเสียงที่แบบไม่ชาวบ้านชาวบ้านหน่อยจะหน้าตอกนมากว่าเดิมแล้วถ้าคนไหนใช้โทรศัพท์ในการพูดและเสียงสวยจะหน้าตอกคูณสองเอชลี่ก็จะเล่งไว้ <laughs> เพราะว่า เพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่มีดรายเวอร์ในการรับเสียงที่ค่อนข้างไม่ได้คุณภาพที่สูงนักเนี่ยจะได้รับความถี่เสียงของแอชลีย์ที่ที่มีสเสน่ห์อะอารมณ์บอกว่าถ้าเรา <c oughs> ใช้หูฟังดีๆฟังเนี่ยเสียงแอชลี่จะดูเป็นคนปกติทั่วไปอาจจะมีการลักนิดหน่อยแต่ถ้าเขาได้ใช้ลําโพงกากๆหรือจะเป็นมือถือเลยมือถือที่แม่งแบบมือถือกากๆเนี่ยเสียงแอชลี่จะกลายเป็นแบบโอ้เย่สวัสดีอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เสียงมันใหญ่เนยเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะเแฟลตเสียงของมันน่ะเอเสียงมันเสียงมันไม่แฟลตอ่ะเสียงมันมีโมโนโทของมันดูทุ้มอะไรเงี้ยดูใหญ่ดูทุ้มสาวๆก็จะชอบมันง่ายเหมือนที่ตู้กดน้ำเหมือนที่เอมมี่โดนเมินอ่ะเรื่องพิลัญชัดไปด้วยกันแท้ๆมิ่งมันเป็นคนชวนแอชลีย์ไปเล่นน่ะมาถึงแอชลีบบสวัสดีโดนเมินเลยทุกคนแม่งแบบไอ้เหรอตู้กดน้ำนี่แหละจ่าเดินมิ่งต้องออกจากห้องเลยงงเออทีนี้ ต่อไปพอเข้าไปแล้วมันก็ไปเจอสาวคนหนึ่งสาวคนนี้ก็เลง็งเล็งไว้แล้วเล็งไว้เรียบร้อยเล็งอย่างดบดีโนนนี่นั่นจะได้แล้วจะได้จะได้แล้ว,แล,วแล้วอยู่ดีๆสาวคนนี้ก็หายไปไปโพยที่ในห้องหาคู่เป็นห้องฝึกภาาคนื้อหาคู่แล้วห้องฝึกหน้านั้นแม่มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังกําลังเป็นมาสไรเดอร์อยู่มันเป็นเหตุการณ์เชื่อมกันไอเฮียนี่ <c oughs> เอกลักษณ์คือชอบแปลงร่าง เ <ET. S 2> คยจำเรืผมเคยไลฟ์ฟังนะได้มน,นะแมคนที่แม่งชอบ <คน S 2> แปลง่อยู่ๆก็แปลงล่างอ่ะอยู่ๆก็แปลงล่างคนนี้คือเป็นนักแปลงล่างทั่ราชอาณาจากักรถ้าคุณชอบ <laughs> ดูมดแดงเมื่อไหร่แล้วก็เห็นชิ้นมาเลยแล้วถ้ายิ่งอีโวยเมื่อไหร่แล้วก็นักถ้ายิ่งเท้มบางเท้าเมืนน่อไหร่ก,ก็โอ้โหสันลสญอย่างนี้เลยไม่ได้เลยนะแมนแม่งหนักมากไม่จะเผยแพ่วัฒธรรมแล้วถ้ายิ่งแบบว่าน้าแมนดูมดแดงป่ะครับดูอะดูเรื่องอะไรดูครูกาหรอครูลอนกี้อย่างนี้เลยใส่น้าแมนเลย ฟูเฮนชินอ่ะฟูเฮนชินโดยแบบกระแทกเลยเป็นการอารมณ์เหมือนเสือฉันต้องกรามใหญ่ที่สุดฉันจะต้องแข็งแรงที่สุดก็เหมือนกันวงการภาคเสียงเนี่ยใครจริงๆแล้วนะวงการภาคเสียงวิธีการข่มกันเนี่ยเขาข่มกันที่ความเคารพตัวงานและได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่มากที่สุดแต่วงการภาคเสียงที่เบี้ยวเนี่ยเขาข่มกันโดยการใครเสียงดังที่สุดไม่ทำตัวเป็นลิงบาบูนไปได้แบบอู้อะไรเงี้ยอ่วินเลนออริจินนะฮะวิน แอชลี่ไปเจอไอ้หนุ่มคนนี้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนนั้นที่มันเลงไว้มันก็แบบบ้าเอ้ยเจ็บใจยิ่งนักอะไรเงี้ยเพราะสาวคนนั้นก็คือแบบอารมณ์ไอ้นั่นก็จะเป็นเหมือนเสียบเสมือนลังลักอ่ะเป็นเสมือนฮาเลมไอ้ยี้นี่ก็จะเบียวหน่อยก็จะว่าเป็นหนุ่มฮอตเป็นฮาเลมเป็นเบียวทีนี้มันก็ไปคบคนต่อไปแอชลี่ก็ <rias. S 1> ไปวนหาในกลุ่มฝึกภาคกลุ่มใหม่วิธีการหาสาวของแอชลี่แม่งง่ายมาก,มาก,อ,ยมากอยู่กลุ่มฝึกภาคแล้วดูว่า คนไหนเขียนว่าหาทีมไม่ต้องไกลมากมันจะดูว่าคนไหนประกาศหาทีมฝึกภาคแบบวันนี้วันนี้ทีมแกงส้มชะอมทอดสตูดิโอเปิดรับนักฝึกภาคชายสี่หญิงสองกระเทยหนึ่งตุด๊ดหนึ่งอะไรเงี้ยแอล,ลี่ก็จะไปเห็นอะไรไปดูเลยแล้วเรามี Discord ฝึกฝึกรับแอลดี่ก็จะปลอมตัวไปแล้วไปเป็นหนึ่งสมาชิกในนั้นเพราะก็รู้อยู่ว่าไอวงการพวกเนี้ยไม่ใช้ทีมไม่ครบหรอกอะไรเงี้ยแอลี่เข้าไปแล้วถ้ามึงเจอคนไหนที่ที่แบบว่าดูดูเข้าลักษณะเขาเรียกว่านะ เขาเรียกว่าตรงตามคคชสารตรงตามคชลักษ์เออตรงตามคคชลักษ์เสียงลําโพงไม่ค่อยดีเอลาโพงไม่ค่อยดีถ้ายิงใช้แล้วแล้วยิงใช้แบบว่ามือถือด้วยยิ่งชอบตรงตามคชลักษ์แอชลี่ก็จะแอบดูแอบดูด้วยความ,มแม่นางคนนี้ในเราที่ตอนดึกๆถ้าแม่งอยู่คนเดียวเข้าไปเลยแล้วก็สวัสดีทำอะไรอยู่เหรอ แล้วก็ใช้มุกเดียวกับที่แอชลี่บอกเลยที่ที่มันมุกเดียวกับที่แม่งจะถ่ายห้ำล่ะก็คือแบบว่าเป็นไรอ่ะบ้างไหมโอ๊ะกอด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 ทีนี้คุยไปสักพักหนึ่งเด็กคนนี้เรียกแอชลี่ว่าป๊าป๋าป๊าป๋าป้าป๋าเออป๊าป๋าทีนี้ป๊าป๋าอุ้มอุ้มอุ้มป๊าป๋าลูบหัวหนูหน่อยอ่าลูบหัวแอชลี่ก็เลยบอกพอเสร็จนี้ป๊าป๋าก็แบบว่าเล่นสลัดสลัดใช่ไหมพอแอชลี่มาสลัดสลัดว่า สแซลสแลบ<อ>รูปลงหลังผู้หญิงแม่ก็อยูุดไม่ก็อ่าเข้าแก็บกูคดชลักตาองตามคดชลักของกูยิงสแซลสแลบลงแบบเออถ้าสแซลสแลบโดนไหลตั้งเซนเซอร์ไว้ตรงหลังเหรอ,อลงประมาณนั้นอ่ะแค่เขียนก็มีเสียงอ่ะอย่างเงี้ยตาองตามคดชลักกูมึงจะไม่ใช่แค่ลูกกูอีกต่อไปกูจะเป็นป้าป๋าของมึงอะไรเงี้ยอารมณ์เรื่องเดียวกันคล้ายๆเหมือนพ่อหำใหญ่อะไรเงี้ย ทีนี้สมแล้วที่มีศูนย์เจ็ดแปได้เอาอออพอจีบไปสักพักหนึ่งพอจีบไปสักพักหนึ่งมาละไอ้นั่นก็มาละไอ้มาสันเมสันก็มาเมสันก็เข้ามาอยู่ในทีเดียวเออสวดตีนี่เราจะฝึกพาคเรื่องอะไรกันอยู่หรอเออเราจะฝึกพาคเรื่องคอมเมดี้เลเดอร์บิวเออคอมเมดี้พอดีอ้ออีโวยมากระเถอแปลงร่างให้ชินเรียบร้อย แอชลี่ <Ashley S 2> ก็สู้เหมือนแอชลี่ตอนนั้นมันดึกมากตอนนั้นมันดึกมากแอชลี่เหมือนจะสู้ด้วยน้ำเสียงที่ไอ้นั่นไม่แปลงร่างแบบเวลามัน,ม,นมันก็เลยแบบเปิดตอนอพิโซดหนึ่งของอมาเลดเดอร์บิลสู้กันแอชลี่ด้วยความ <S <S ที่ไม่ได้ดูบิลเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นี่ดูแบบเข้าเส้นประสาทอะผู้หญิงก็ดูโอ้คนนี้มักพากแบบพากแบบตรงลายสคริปเป๊ะอารมณ์อิโมชันแนลได้ทุกอย่างเปี้ยแล้วก็แบบแล้วมีจอที่บอกอ๋อแปลงร่างให้ฉนตะโกนใส่ สาวคนนี้แบบโอ้ยเสียงน่ารักจังเลยเอ็มมีแบบเริ่มมีแบบน้อยซี่ในแบบว่าอะไรเงี้ย,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 ยระหว่างที่สู้กันอ่ะแ,แล้วเวลาเราฝึกภาคกัน,น่ะมันจะมีคำว่าเก็บแอคเก็บแอคเหมือนอลิยาบทประมาณว่าวิ่งอยู่แล้วก็จะอ,อ๋อผลฟล่โฟลายฟลายฟลายแต่เขาเรียกว่าเก็บแอคเขาไม่เรียกโฟลายอ่ะคลิงคลิงอ่ะมาสเตอร์คารุตนาดูอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะแล้วผู้หญิงก็จะแอคตามผู้หญิงก็จะบีรีแอคตามอะไรเงี้ย สู้ๆนะอะไรเงี้ยแอชลีย์ก็แบบตอนนั้นมันเหนื่อยมันง่วงมั้งมันก็อาจจะตะโกนไมไ่ได้ด้วยบ้านมันอะไรเงี้ยอ้นันก็จะปิดท่ามไม่ตายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินชอบไอหนุ่มเมสันคนนั้นอแอชลีย์ก็แบบว่าเดี๋ยวแค้นมากก็กลายเป็นฮาเลมรังรักเหมือนเดิมแอชลีย์รู้สึกแพ้แอชลีย์เลยกล่าวว่าเดี๋ยวคนสุดท้ายมันมไปเจอคนสุดท้ายเหมือนเดิมไปเจอเหมือนเดิมที่นี้มันเพิ่งมาสารภาพบาปผมครับมันไปดูมันไปดูระหว่างที่ เขากาลังแบบประชุมกันอยู่แล้วมันมีอะล่ะมูวี่ไนท์เขาจะเปิดแบบว่าพวกนี้มาชอบนอนในดิสคอร์ดนะแมนพวกนี้เวลานอนจะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นมันนอนในดิสคอร์ดใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดดูวิดีโอแชร์จอกันผู้หญิงคนนี้เปิดจัดอันดับคาเมนไรเดอร์สักพักหนึ่งเขาก็ดูไปสักพักแอชลีย์แมงก็ถามโหคนนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาดูมีความรู้จังเลยผู้หญิงนั้นตอบกลับมาแอชลีย์ไงโอ แอชลี่เขาเป็นใครเหรอเขาเป็นคนที่รีเชี่ยวชาญแต่นั้นโทคุนะเขาก็ดูแบบเขาเรียกหมายเลขหนึ่งด้วยแล้วแอชลีก็บอกว่าหมายเลขหนึ่งคืออะไรอ่ะมันก็เป็นแบบเรื่องมาเลยท์ดูด้วยกันแหมดูสินั่งดูตาตาตาต่อะไอเงี้ยแอชลี่ก็แบบว่าอืมโอเคใส่ได้กำลังแบบผ่านไปสามสี่วันนิวดูดูไล่ดูคลิปหย่มากๆเลยมีครั้งหนึ่งแอชลี่เคยมาถามผมว่า ถ้าผมจะเอาชื่อเสียงของผมที่อยู่ในช่องพี่อะไปเคลมพี่เนี่ยไปเคลมสาวเนี่ยพี่จะว่าอะไรไหมก,กูเลยบอกว่าอที่มันเคยถามเจ้าที่มัน,นเ,เคยถามอา่ะผมก็เลยบอกว่าเรื่องของมึงแต่ถ้ามึง<อ>โดนมาเดี๋ยวกูจะอํ้ให้ไส้แตกเลยลมันก็หัวเราะกันไปแล้วมันก็ไป <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายมีวันต่อมาเชมไม่ได้ที่มันโพสโพสร,รูปโปรไฟล์ดำ <c oughs> อด่ะโปรไฟล์ดำ <c oughs> โปรไฟล์ดำแล้วแบบว่าอะไรนะอะไรนะจะมีใครรักกูบ้างไม่ว่า ก็แบบว่าค <gegen violin> <acy> uh ือเรื่องมันเป็นอย่างนี and, mm ้ไอหนุ von, ่มเมสันเนี่ยเข้ามาในห้องห้องนั้นแล้วแอชลี่เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่แบบว่าดูสมาชมดูคลิปใหม่สมาชมแล้วแล้วทีนี้มันก็มันก็ไอผู้ชายที่มาเลเดอร์นั่นแหะว่าไอสเมสันก็มาแอชลี่วันนั้นแอชลี่เขาพูดคุยกันแบบว่าแอชลี่ก็ดีนะถ้ามีคนมีแบบเขาก็มีความคิดมีชื่อเสียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ด้วยความสนุกสนานอ,อะไรก็ดูน่ารักดีไม่มีอะไรไอหนุ่มเมสันไม่พูดมา<โ>อแอชลี์อ,อ้วนนะเออเขาอ้วนขนาดไหนอ่ะอ้วนมากอ้วนใหญ่มากอะไรเงี้ยแอชลี์ก็เลยบอกว่าเขาก็เขาก็นั่นสมัยก่อนมุกพี่ซันเขาพูดนะเขาอ,อ้วนแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผ<อ>ู้หญิงคนเนี้ยรสยมเขาชอบแบบหนุมน่มหนุ่มอนิมอสเลยหน<อ>ุ่มอนิมอสคิมเมงอีคิมเงอะไรเงี้ยอแบบผมแบบผมเหมือนไก่งวงอะไรเงี้ยน่ะ <laughs> เออทีนี้ทีนี้สาวสาวเจ้าก็คุยไปคุยมาแต่ถ้าแอชลี่ก็น่ารักดีนะแล้วแล้วคือเข้าใจไหมแอชลี่มันบิ้วสาวคนนี้มาสักพักนึงแล้วถ้าเกิดแบบแอชลี่จะเปิดความในใจว่าเราเองแหละคือแอชลี่อะไรเงี้ยแล้วสาวคนนี้คงแบบอะาวอะไรเงี้ยคงจะแบบแออจะได้ครองได้เคลมอะไรเงี้ยคงแบบจะแบบว่าเอออีฮะอะไรเงี้ยอยู่ดีดี AD, ไอเมสันแม่งบอกว่าเรารู้นะว่าแอชลี่ตัวจริงเป็นใคร เขาเป็นใครลรอเขาชื่อจูนินเออแนวคุ้นๆคนนี้เอาเฟซให้ดูเอ้ออ้วนด้วยอยู่ต่างจังหวัดอีต่างหากโอโอแตกแตกแตกเลยแบบอยู่ต่างจังหวัดอีต่างหากไม่ว่าอ้วนไมท่าไหร่กูชอบ่นอยู่ต่างจังหวัดเลยออคือแบบวันนั้นคือแบบไม่แค้นเลยไรน่ะแล้วไอ้เบสันแม่ก็พูดว่าเราอยู่กรุงเทพนะอยู่ตรงไหนเหรออ๋อเราอยู่แถวๆในเมืองเลย หลอเนี่ยมีงานคอรสเพไปกันไหมแอชลียก็แบบจะไปมามาถามผมมามาเบิกตังผมสองพันโอ้ยไปกูไม่ให้กูช็อตโกดโกดทุกคนตายแล้วแทบจะแบบเออแทบจะแบบกูจะมีเขาอยู่แล้วถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรไอใสายจอยแคนแคนแคนมากและไม่พอแมงเรียกไอ้เมสันว่าป๊าป๋า แล้วแม่แล้วคิดสภาพแบบแม่งก็เล่าแบบความเป็นใจผมฟังว่าแม่งคงแบบแม่งคงแบบไอ้นี่แน่นอนแม่งคงแบบอ่าอะไรวะโหเป็นฮาเลมจินตนาการเลยแบบแม่งเป็นฮาเลมลังลักสาวลุ้มสาวกอดแอบตอกแน่นอนโน่นนี่นั่นเสียใจมากจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ดีแ c t ลี l มาเล่าให้ฟังผมเป็นคนใหม่แล้วนะพี่ผมไม่อิจฉาใครทั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวะมันมีอะไรพี่แม่เอาทวิตเตอร์ผมดู แฉเบลมาสไลเดอร์ Bio ล่อดเด็ก13 14 15โอ้โหมึงลอดไปแอชลี่ร <laughs> อดไปไอ้ี้ยมึงรอดไปนะแอชลี่มึงเกือบแล้วมึงเกือบจะได้เป็นผู้ต้องหาตัวจริงไ <laughs> <laughs> อ้ย้ยโ,โ, <laughs> โดนเด็กล่อซื้อเลยโอ้โห ตอนแรกอิจฉาเขาโกรธเขาตอนนี้คือผมเป็นไทยพี่ผมรอดตายเี่ยบอ่วบาเมสันโดนโดนแคชฟิตด้วยเรียบร้อยเมสันเมสันไปแคชฟิตเขาแล้วก็โดนเขาแคชฟิตกลับรอดไปแต่ไงปฏิญาณว่าไงปฏิญาณว่าไงจะไม่จะไม่จะไม่ด้อยใครที่ต่ำกว่าอยู่เท่าไหร่ ตอบก่สิไม่เอาแล้วไม่อะไรนอนสิบ้นอนสิบห้าอันเดอร์โนสิบห้าอันเดอร์ไม่มีปฏิญาผมเลยนะว่าสิบห้าไม่เอาสิบหกคุยได้สิบเจ็พิออเดอร์สิบแปดเคมเถึงเอลวูเอลวูเอห้องน้ำว่างไหมอ่ะ เชืเ่อเรอื่องนี้แล้วอืมไปไปไปเมาล์ฮถ <laughs> พี่มาร์คอย่างน้อยอย่างน้อยแอชชี่มันก็ไม่ไปรอดเด็กใต้ที่อ <laughs> <laughs> ายุสิบสามเนาะเอ้โอไันนี่มาคพูดว่างไงถ้ามึงไปจริงจะตำรวจแจ้ไอ้เหี้ยอยู่ดี่มาบอกรักเมามาเลยเาแล้วนะผมรับน้องตอง,องพี่ตองไหนวะตองเขาอยู่ใต้ตองเขาอยู่ใต้ต เฮ้ยมึงไปมึงต้องเปลี่ยนศาสนานะไม่เป็นไรพี่ผมยอมขิบเพื่อเธอแล้วพี่มาร์กเลยถามี่เท่าไหร่สิบสามพี่เดี๋ยวกูแจ้งตลอดตำรวจจับเดี๋ยวนี้แหละ <laughs> ต้องอยู่ประคองอยู่นั้นน่ะรอ,อ,อดไปรอดไปเกือบเรื่องตลกในวันนี้มึงเกือบติดคุกแล้ว <laughs> เลิกยูสิบห้ายูส <laughs> <You> ิบห้าโอ้ยหลังตื่นเต้นเกือบได้แปลงร่างแล้วสัต ถ yeah. 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 yeah, ้าตอนนั <vontade. S 2> ้นไปตายก็บีสิบสามะเยอะจังวะเกือบได้บีสิบสามเลยอะเยจบคำถามใต้โต๊ะแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเออตอนนี้ผมกำลังทำอะอเมียเนี่ยมันทำไอ้คำถามถามตอบผมก็เลยผมก็เลยแบบว่าทีวมันไม่อยู่ไงทิวมันไปปีใหม่เนี่ยกับ ผมก็ดูว่า oh. ผมเห็นว่าเกยไม่เซอร์เกไม่ไซส์เขาปีใหม่ไหมถ้าไม่มีก็ก็มานั่งผมไม่ลูมเหยียบตีนเขาไหมก็เลยมานั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยออนั่นแหละนั่นแหละต่อไปคําถามต่อไปคําถามแต่ละคำถามนี้ปวดประสาทชิบหายนะแม <All right. S 1> ขอวิธีขอวิธีจัดการคนเชียกในวงเล่าหน่อยครับคือมันพยายามโชว สาวในวงเล่าว่ากูเก่งกูเจ๋งกูได้กระทั่งคนเลี้ยงเล่าเพราะคิดว่าจะได้ไอจีสาวแล้วนะจิ้มได้หน่อยครับเหม็นยากเลยเขาบอกไปว่าีรีบกลับบ้านนะไม่งั้นเจอกู แข่งกูป่ะเออแข่งกูป้ามึงแข่งกูอยู่กูไม่สนกูแข่งกับเมียมึงอะไรงี้นี่ยวันหน้านะวันหน้าถ้ามึงจ้องตาเมียมึงนะอาจจะเป็นในตากูอยู่ในนั <bum> ้นก็ได mm ้ระวังเถอะเยอะเลยหมดเลยเสือไะ อ่าคนคนคนีแอคใช่ไหมอ่ไม่เป็นไรสวัสดีครับเอ้ยนิยายเรื่องใหม่เว้สวัสดีครับผมอายุสิบเก้าทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารการอะดรๆได้ผมอ่านก่อนการเงินมันคงดีทีนี้แต่ทํางานที่นี่แล้วรู้สึกสบายเกินไปผมควรจะทํายังไงดีครับหรือทํางานต่อไปดีครับอายุเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนงานดีครับแล้วแต่โอกาสคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยอยู่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆแต่ใจไม่กล้าถ้าเป็นพี่ซันจะได้ทํางานต่อไปหาประสบการณ์ยังไงดีครับลาออกไปไปขอทานทำไมไม่ไปพพวพันทิ์วะเออ นี่มึงบอกโอ้โ oh, หทำต่อไปเลยติดตามอยู่นะครับโอ้ยไฟขับสนิวเกล่ะโอ้มึงไปไปขอทานไปเฮียละออกไอเฮียชีวิตสบายอยู่แล้วบอกชีวิตสบายเกินไปทำอาหารเล็กๆเป็นเชฟมึงโมสิบเก้าเป็นเชฟมึงโมมึงไปสู่เชฟหรือยังสิบเก้าเนี่ยอ oh> ๋อยสนิวเกห่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็ถ้าผมมองว่าถ้าอายุสิบเก้าแหละครับทำงานเล็กๆก็การเงินดีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ถ้างานสบายเกินไปก็ลอง ลองเป็นนี่ไหมครับจะได้รู้สึกว่างานที่ทําดูมีความหมายมากขึ้นไม่เห็นยากแต่กลับมาเดี๋ยวมาเอาเมียดิมึงจะเจ้รู้ว่าคําว่าสบายไม่สบายเป็นไงเอาเมียไปแตกในใส่ใครสักคนหนึ่งมีลูกดิสนุกสิบเก้ามีลูกใช่ไหมพี่ผมจะทํางานเป็นรีบปนล่นนักภาพเป็นลิเปล่นเลี้ยงชีพไอ้เหยังคนแย่เลยอ่ะอเขาชอบเรื่องนั้นเลยเฮ้ยไอ้อยขอบคุณครับขอบคุณโดเนทครับ ไ <laughs> อ้ไอ้เหี้ยมันไปแตกไนใส่ผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นมันกําลังไปตอนนั้นบ ili ิลลี่บิลลี่เขามีรายได้แบบแบบทำงานคอมมิชชันได้รายได้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นบ ili ิลล ili ี่บิลลี่เงินดีมันก็เห็นว่าเงินดีอยู่มันก็เลยแบบมันบอกว่าผมจะลองทําทอะไรใหม่ๆผมก็เลยเมื่อถามอะไรให <c oughs> ม่ๆผมทําแล้วพี่ตอนนั้นมันไม่บอกเว้ยสักพักประมาณสองสามวันบอกผมทําแล้วพี่แล้วแม่ก็เริ่มเศร้าทําแล้ววะผมไปแตกไนใส่ผู้หญิงพี่แล้วแบบ <c oughs> แล้วมันก็กลายว่าไม่เป็นไรพี่ผู้หญิงบอกว่าเมนไม่มาสองสามวันแล้ว ออผมจะทำงานเป็นเรื่องนี้เลยไม่มาหรือไม่มีเมนนะยังไม่เข AU ้าวัยเจริญพันธุ์หรือเปล่าโอ้โหโอ้พี่บ้าเอาเยอะอะเอาเยอะเอาเยอะไม่เข้าช่องตัวเองข้ามาช่องกูทำไม แตทำไมทุกคนต้องมาทีเคให้ช่องกูด้วยโอ้โหทิวงวันหนักแล้วพี่ม้าไม่หนักกว่าเดิมอีกจแกกูโดนให้นะอันแล้วนี่เท่าไหร่พี่ม้ายูสิบสามหรือยูสิบห้าโอ้โหต้องดูว่ากินไก่เยอะหรือเปล่านะครับไอ้เหี้ยเ้ยสดเลยโอ้โหหดแย่เลยเกือบแล้วไอ้เหี้ยอกเกือบผักเกือบเป็นนักภาคบิลลี่บิลลี่ไอ้เหี้ยเกือบทำบิลลี่บิลลี่เลี้ยงชีพ ตอนเท่าไหร่นะตอนเรเท่าไหร่นะเฮ้ยพอ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 ความลับ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 เอาเป็นว่าช่นั้นเงินดีช่นั้นเงินดีตามช่วงเวลาตอนนั้นเงินมันดีโปรแกรมพันอร์โปรแกรมพันเด้ก็จะดีนั่นแหละเกือบแล้วเกือบเกือบสุดท้ายเป็นไงความจริงที่โหดร้ายน้องแมนตลกมากสรุปผู้หญิงคนเนี้ท้องแต่แต่มันเป็นการท้องที่ตลกมากๆก็คือตอนที่ได้กับแอชลี่และแอชลี่ลน ก็เลยทะเลาะกับแอชลี่ให้แอชลี่เจ็บจากนั้นก็ไปมั่วอีกคนหนึ่งแล้วให้คนนั้นแตกในใส่แล้วกลับมาหาแอชลี่แล้วแอชเออแล้วกล่าวว่าถ้าแอชลี่ซ้ำเนี่ยก็อาจจะเออแบบมั่วน้ำมั่วน้ำอารมณ์อารมณ์แบบคิดถึงไอ้หนังอีสานเรื่องหนึ่งที่เป็นเราสามคนน่ะที่ว่าลูกกูน้ําใครอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเรื่องความจริงกันหนังอย่างเยเลยเยลูกกูน้ําใครเนี่ย ม่วไม่ทีซ้ำกันแล้วหาความจริงไม่ได้ว่าใครลูกกูชอยกระเหลี่ยงนี่แลลวเนาะแล้ว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 เด็กที่เกิดมาเป็นอะไเจ้าชายเจ้าชายเรื่องผสมหรอก็ยูสิบห้าแหละนะแมนเฮ้ยมิเงันปิดไม์แล้วว่ะปิดหูฟ้าแบบโอ้ตายแล้วโอ้ อยากคุยด้วยเหรออยากคุยด<ะ>้วยเหอไม่เป็นไร <c oughs> มีโกรธปะเนี่ย <c oughs> ถ้ามีโกรธจะได้ขอโทษ <c oughs> ไม่ไมมันมันในนี่มัน,มน,มน,มน,น,มนไม่อยากรบกวนเฉยๆบอกมิง่งโอ้ยไม่เป็นไรเรื่องของมิ่งได้สามสี่เรื่องแล้วถือว่าคุ้มแล้วมิ่งขอบคุณมากมา <c oughs> ไม่ต้องเครียดไม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรก็เรียงมันคาแล้วได้สามคาแล้วก็โอเคแล้วเออ เคยพบเจอกันแบบบังเอิญสมาชมในสถานที่แปลกๆไหมโอ้โหเคยเคยนั่งกินเหล้าอยู่แล้วมีคนจีนมาลำมวยอะแล้วลำอย่างงานคือแบบตอนนั้นเรานั่งกินเหล้าแบบโอเปนบาร์แบบว่าแบบว่าแบบมูดฝรั่งอะนั่งกินเหล้าแล้วมองถนนอ่ะแล้วอยู่ดีมีคนจีนเดินมาถอดเสื้อแล้วลำมวยใส่ให เตลียวจับผมใส่ผมเข้าสิงเนี่ยเมาอย่งเจือเลยเอาไงดีว่าเออแบบไอ้เหี่ยเราจะท้าต่อยกาทุกคนแล้วพอกาม่มาสี่คนแล้วแบบเอ้ยชิวกูใจเย็นกูไม่ได้เมาไม่ยกมือบ่อะไรไม่ลำมวยแบบลำมวยเล้วแบบไทยเก๊กเลยไอ้เหี้ยมีเอ่ออยากให้ปล่อยของกันแบบเออพี่เคยมีเงินเอ้ย พี่เคยมีเงินแต่ไม่มีความสุขหรือเปล่าครับตอนที่ผมเป็นอยู่มึงเอาเงินไหมเอมาให้ผมครับเออมาให้ผมอ๋อเหรอเอาเอ้าโถ่เอ้ยแย่งกันอีกอ่าให้น้ำมัก็ได้เราลองลองจ่ายเงินไหมลองลองให้ผมสักสี่หมื่นไหมลองลองจ้างแกไม่ใช้สักห้าหมื่นไหมแบบขำๆไม่มีอะไรแบบให้เธอคิดเป็นเกมอะไรสัสี่คนแล้วก็พูดชื่อมึงแต่งกิวขอบคุณขอบคุณอย่างนี้ป่ะถ้าถ้าไม่มีลำรองมึงได้มีความสุขแน่ม่ได้หัวเราะเลย ได้ตลกเลยอะเอามามันจะเป็นมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนไอ้ไอ้นั่นน่ะที่อะไรวะ Every minute in Africa นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ p ยเ birthday จุ๊บๆใส่รูปอะอย่างงั้นนะตําหนิองมีคนโทรมาเอ้ยเปิดแล้วพอยกูฟังหน่อยเฮ้ยเปิดแล้วพอยกูฟังหน่อยเฮ้ยโทรถามว่าได้ไงอ้าวเอ้ยโทรสวนแม่งนี่ต่อไป ไม่มีคําถามครับแต่ขอสองิเเป็นที่ดีครับโดยเฉพาะแอดลี่ขอให้รอดจากคู่กรณีครับเออไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นอะไรหรอกครับโชคดีเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปโอ้ทาไมตอนนี้กำลังมีขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณต่อไปมูเตลูไม่มีปีหน้าอยากเข้าวงการอะไรพิเศษไหมครับปีหน้าอยากเข้าวงการอะไรพิเศษอยากเข้าเกมเม่นไซครับผม ปีหน้าอยากอยากทําสื่อเกมครับผมอยากทําสื่อเกมมากผมอยากเหยียบตีนเขาไม่มีอะไรผมอยากจะแบบว่าประวัติศาสตร์เกมอะไรเงี้ยครับผมอยากทำเกมิส s t o r y ครับผมคือในหัวกูมีมุกเต็มหมดนะแต่กูเล่นไม่ได้เลยอันนี้กูรู้แล้วเล่นไปกูจบละชีวิตนี้ผมรอใี่มาร์กเปิดก่อนอะไม่ได้จริงว่ะขอโทษด้วย ผมอยากแบบก็อยู่บนโต๊ะแบบมองตากันผมอยากเปิดใหญ่เกมเมอร์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมอยากจะแบบว่าทําประวัติเกมอะไรเงี้ยแบบแบบพี่มาร์กน้าแมนชอบอะไรผมทําสวนหมดอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าวงการนี้มันสงบสุขเกินไปไม่ควรมีศัตรูบ้างอะถ้าพี่คณะสมาชม ไม่อยู่คอนเนต์เยอะมากมาคำถาม,มที่อยากรู้มานานแล้วครับแอชลี่ทำยังไงไม่โดนตำรวจจับครับเอออม่เคยโดนแล้วออกจากคุกมาแล้วเวลาออกไป<อ>หาค,นา e คนอนเลนเกมไงตัวเอซีคุยเกมออกคอนเทนต์เพื่อมาหามาเดี่ยวความรู้สึกตันบ้างไหมครับอ๋อเวลาออกไปหาคอนเทนต์เพื่อเอามาเดี่ยวบางครั้งรู้สึกตันบ้างไหมครับเพราะว่าเดี่ยวแต่ละครั้งเวลาคุณเซาแล้วคุณซันเล่าเรื่องแบบนี้ค่อนข้างละเอียดบวกกับองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องออกมาให้สนุกอีกอ๋อผมเขียน สคริปครับผมผมบอกเออสนิวเกตมีสคริปเต็มไปหมดเลยนะครับผมบอกไปก่อนผมบอกเลยนะว่าแม่งตอนแหลนะเรื่องแต่งเต็มไปหมดนะครับอยากทราบทริคเล็กน้อยในการแสดงความรักความห่วงใยสาวสไตล์แอชลี์ได้ยินแล้วนะครับว่าบีมนะครับบีมบีมนะเมื่อต้นปีผ่านมาเศร้ามากเราได้ติดตามคุลซันแล้วทําให้เหมือนมีความผ่อนคลายเหมือนพี่ซันเป็นเวลาทำโอเค thank you ว thank you ไปดูเกมไม่ไซด์ดิครับจะรู้สึกมากกว่าผ่อนคลายนะครับผมดีครับผมก็ดี enjoy ไม่แทงเ,เหรอไม่เป็นไรไม่ไม่เล่นเลยดีใช่ไหมดีใช่ไหมดีก็ดีเล่นเลยดีก็ดี <laughs> ดดอคิดยังไงกับคนที่เบียวซึมเศร้าทุกๆปีก่อนปีใหม่ครับนานๆทีผมจะเลื่อนเจอริวในอจีอยากรู้ความคิดเห็นของพี่ซันครับถ้าคําถามโง่กันไปอย่าแบนผมเลยครับก <laughs> ็เรื่องของเขาจริงจง คนเบียวซึมเศร้ามันก็มีซึมเศร้ามันมีจริงๆกับเบียวแต่เบี้ยวเนี่ยมันจะดูออกนะครับว่าว่าคนไหนเบ oh. ียวอย่างน้ำแมนเขาเขาเป็นซึมเศร้าขอดูงือหน่อยได้ไหม <laughs> อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบียวซึมเศร้าเอ้แต่อย่าไปเล่าเลยเรื่องนี้ออกอากาศไม่ได <laughs> อ้อย่าเล่าเลยเอย่าเล่าเลยไอเริ่มเบียวซึมเศร้าขอดูคือก่อน <laughs> ได้ไหมเนี่ยขอดูขนาดถือเธอหน่อย <laughs> ได้ไหมโคตรชอบเลยไ <laughs> อเหี้ย <laughs> เธอเราเป็นซึมเศร้านะเรามีอาการทางจิตเธอช่วยเราอะไรหรือได้ไหมขอดูหือท่าหน่อยหรือไม่ก็หมอดูกูเคยเล่าเนี่ยดูหมอดูดวงรับดูหือนั่นแหละอารมณ์เดียวกัน <c oughs> นะไม่ใช่กูนะ <c oughs> ไม่ใช่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแฟนผมชอบตีผมเวลาทะเลาะตบหนักสุด <laughs> ถีบหน้าอพอ,พอ,พอหายทะเลาะก็บอกว่าจะไม่ทําอีกหลายรอบแล้วแต่ตอนทําก็ยังทะเลาะกันจนเมื่อไม่นามนมานี้ผมทับทนไม่ไหวจนเผลอลงมือคืนไปว่างทันทันที่ความคิดก็ไม่อยาทำร้ายใครจนแบบนี้มันไม่ไหวจริงรู้สึกแย่มากที่ลงมือคือผักเธอแรงๆไปนะครับคือยืนเธอยืนนิ่งแล้วไม่ตอบโต้อะไรเลยคือคือปกติไม่ตอบโต้อะไรเลยอยู่กันมาอยู่กันต่อไปครับผมกลัวตัวเองมากว่าจะกลายเป็นคนที่คนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไหมอันนี้เป็น อันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งผมไม่แนะนํานะครับก็คือเขาพูดว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยคือเขาเป็นผู้ชายแล้วแฟนเขาเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยแฟนเขาชอบตบหัวหรือแบบผักมือหรือจ,จิกหรือต่อยเวลาทะเลาะก,กันเขาไม่เคยทําเลยเขายืนนิ่งแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาผักแฟนแล้วเขารู้สึกแย่มากควรทํำยังไงลองใช้สอกไหมครับ <laughs> หมัดตรงมาจริงโอนลองหมัดตรงไหม ลองค้านถ้าแฟนผักมึงแฟนมึงก็หลบเฮ้ยมึงก็หลบเลยเด็บซี่โลแล้วก็ดีเลยอะต้องโซ่ต้องถามก่อนเปล่าว่าเขาชอบหรือเปล่าแบบนี่แน่ไอฝรั่งบ้าไอฝรั่งนาีกูเจ๊เออเอชอบโดนตีใช้หมายลองดูนะถ้ามึงผักแฟนมึงแล้วมึงรู้สึกผิดถ้าแฟนมึงตบมึงข้าวหน้าซอกหรือไม่ก็หลบเฮ้ย มึงแพ้แล้วจังหวะนี้มึงเข้าเข้าซี่โค้งเลยเข้าชายโครงเลยเข้าชาโค้งเลยไอ้ี่ยแดมสิตแล้วพูดชื่อชาด้วยแบบว่านานิเก้รับรองไม่ได้แค่ป้องกันเมียได้ได้ไปแชมป์โลกด้วยโคตรเยดเลย <laughs> แล้วก็หรืมมอไม่ก,ก็ผมแนะนำอีกอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นสาระแล้วถ้าเธอเริ่มรุนแรงผมแนะนำนะสมมติว่าเธอเริ่มต่อ,อยคุณใช่ไหมคุณก็กอดแบบกอดเลยกอดฟอรเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแพ้การกอดกอดเสร็จปุ๊บใช่ไหมโก่งตูดมานิดนึงเข่าแม่งเลย <laughs> เอส<า> <laughs> เราวพูดเ่แล้วแบบนี้แบบเอสเนี <laughs> ่ยเอส <laughs> <laughs> อะไรนะถามอะไรงงงวควาย ก็แฟนต่อยมึงมึงก็ต้องต่อยกลับดิว่าไอ้เหียโลกยุคไหนแล้วทำคนเดียวอยู่ได้ยังไงอ่ะแม่งโกงมึงมันโง่ถ้าแฟนต่อยมึงก็ต้องต่อยกลับดิ WWE relationship ไอ้เฮียข้าวหน้ามึงจับสวิตช์ชินวิวสิคไอ้ยังก็ไอ้ก็ล็อกก็ได้จับล็อกมาไอ้ก็ล็อกใส่กดพื้นเลยเฮีย จบกว่าแฟนมึงพูดว่า I can't breathe I can't breathe นี้เลยโอ้โอเคมุกกูเบาเลยเออ I can't breathe officer นี้เลยตรงนี้เลยคนเยอะเลยล้มบอลชงเลยรู้ไหมทำเมื่อกี้นี้ได้สี่แต้มนะเว้ยถ้าทำอ่ะหมดยกได้ต่ำๆก็สิบห้าแต้มอ่ะ ดีมังไม่จับเชื่อไอ้สัสเ้นี่ยเราถ้าพอแฟนยอมแพ้มันก็จะมีเพลงเปิดตัวดังขึ้นชนะแล้วเออไม่มึก็อันนี้ดิมึงก็เอาลออหมดดิจนกว่าไอรอนบัดดิใครหัวแตกก่อนคขาท่านแพ้เันมึงก็ควานเลยเปิดลิชชักเลยหรือไม่ก็ไายไดเวอร์ทูมสโตนไายไดเวอร์จบ แล้วอย่าลืมนะตอนมึงกดแฟนมึงอ่ะทำตาขาวได้วก่อลูกตาได้พอพอดับตาแล้ไปไมีเสียงตึงไอ้เหี้ยนรกแล้วแล้วยกแล้วยกต่อไปก็คือยกยกช่วงอะไรนะอ่าเลิกลากันก็จะเป็นมันยิงอินเดอะแบ็คใครได้เงินก่อนคนไม่ไม่ไม่มีมีต่อกันด้านหลังด้วยอยู่ดีก็แบบไปพุ่งใส่เหล็กใส่นี่เลยเผิ่มแม่ไมีร้อีู่ซีนมันแล้วแชมฮ์ดคอร์แชมฮาร์ดคอร์ กมดตรงไหนก็ได้แล้วแฟนมึงหายดีใช่ไหมแฟนมึงขอย้ายย้ายปีนี้ย้ายย้ายแบบว่าทะเลาะกันแล้วย้ายใช่มมึงก็บอกแฟนมึงว่าอ่างั้นมาเจอที่ใหม่ Hell in Cage Hell in the Cell Hell in the Cell เลยจบจบกติกาคืออยากใส่เสื้อชกก็แบ็กสเตจเลยมึงดูม้วนไหนไอ้เหี้ย ไม่หรอกข้างเวทีก็มีนักติฟา่อยู่อ๋อถ้าแบบเอาดีๆก็ถ้าเอาดีๆสมมติถ้ามึงไปเยี่ยมแฟนที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วแล้วแฟนมึงนอนบนเก้าอี้อ่ะมึงก็เอามาลอนฝันล่นเลยมีไอ้นี่ด้วยอะไรอะที่มันชอบเอาเอามาโรยไอ้หมุดอ่ะหมุดหมุดเย็บเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแป๊กเอาแป๊กมาแป๊กโรยเออแฟนแฟนมึงนอนอยู่บนอยู่บนเตียงใช่ไหมเตียงมึงก็ขึ้นเก้าอี้เลยขึ้นเทเบิลเกิลสามชั้น แล้วก็ถ้าแขนหักก็ทุบไป่ไดเปลือกทุบทุบทุบเออถ้าโต๊ะไม่พังก็ก็ไม่พอก็เอาเนี่ยคอนปงฟอนปอนแล้วอีกอย่างมีเพียบแบบไอ้ไอ้ตัดเออมันไว้เยอะ มึงโตแล้วอ่ะแฟนต่อยมึงมึงตออาคืนดีวะอย่าลืมนะหมัดตรงไอ้เดี๋ยวถ้าแฟนหลบได้ก็ร้องฮุกดูขอบคุณครับขอบคุณจะเกษียณตัวเองตอนไหนตอนนี้แเลยเฮียพอแฟนพอแฟนนอนนิ่งอยู่ก็พิโกเอลโบซ้ำอีกที ถอดถอดแล้วถอดถอดไอ้สนับ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 ศอกงั้นก็เอาเอามิเตอร์สโกมาด้วยไอ้เหี้ยมายัดปากตึ้งลุกไอ้เหี้ยลุกอีดอกเอาโคเบิร์กมาด้วยไอ้เหี้ยมาทำหัวร้านใส่ไอ้เหี้ยดูทุกเทปจังเลยยังมัวัง โอ้ยไอ้โอ้ยเสือมา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 เล่าเล่าประสบการณ์ไอ้เกษียพี่มาร์คจะเกษียตัวเองตอนไหนคิดว่าถ้าเกไม่ใส่ถ้าไม่ใส่จะตโอเคกูไม่ถามแล้วคนเฮ้ยคําถามนี้ซีเรียสนะครับอันนี้ผมถามพี่มาร์คดี่วะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแบบพี่มาร์คเลยคนน้าหนักเยอะจะต้องวางตัวสังคมยังไงครับแต่งตัวยังไงใช่หรือเปล่าพีมารมือถามใ้กล้องอันนี้ เราควรวางตัวยังไงครับเพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่มักจะรังเกียจไม่ชอบหรือก็ทั้งเอียดเอบ่อยๆครับจะเป็นแผลกดทับก็คนน้าหนักเยอะต้องวางัวนสังคมยังไงแต่งตัวยังไงใช่ไหมอย่างแรกเลยคือโรยพริกไทยก่อนอย่างแรกพริไทยดํากระเทียมไว้ต้องต้องปล่อยเขาอยู่ในอุณหภูมิห้องอุณหภูมห้องก่อน เอเยอเด็ดตัวเลยผมดูประจำมากลัวใหญ่ใหญ่อะแอชลีึงอ้วนสุดอะมวางตัวในสังคมยังไงอะแบบว่าแต่งตัวยังไงเช็น้าหอมยังไงแล้วคนวางตัวยังไงกับเขาอะเพราะว่าเท่าที่ที่ที่แอชลียบอกเข้าแรทั้งแรกอะผ้าของมา นั่นแหละพี่วางตัวที่ดีที่สุดเราเรารวมระดมเงินไปต่อยเฮียนี่ไหมที่เพ็นงถามมึงคิดท่าคนละท่าเลยเอาไหมกูเตรียมมาแล้วกูไฟสตาร์ฟอกสเปรกูรอแล้วเปิดกาวลยกูเปิดแล้วกูเป็นท่าฟินิชก็เอาก่อนเลยเอาเน็กเบเกอร์มาด้วยทำเสร็จแล้วก็ก่อนทำก็แบบรอออาวีเอางี้แล้วกัน ยืนนิ่งๆนะกันแต่กูว้ตบอกทีนงไอ้ยังตกตกแล้วก็สับสับตรงหวางขาดีเอ็กดีเอ็กเคยคิโกว่าเนี่ยมีสองด้วยสัตว์โดนแน่ต้องมึงอ้วนปะเนี่ยสรุปมึงอ้วนปะเนี่ยคือถ้าคุณอ้วนนะแล้วคุณถามว่าแต่งตัวยังไงใช้น้ำหอมยังไงนะครับ ลองอ้วนดูแล้วจะได้คาตอบที่ถูกต้องนะอย่างแรกเลยคือมอไซวินจะต่อยมือมันก็คือวารเป็นคนอ้วนอย่างแรกที่ประสบปัญหาใยสุดคือได้ต่อยกับมอไซวินทุกวันแบบว่ามอไซวินเขาจะจะบอกว่ารอคันหลังน้องหรือไม่ก็สิบาทนะอ้วนไแล้วมึงก็จะเตรียมตัวเลยมึงต้องพกสนับมือว่าแบบมึงคยอะไรเหนียวแม่งแอดีไอตัวไอวันที่ไปที่จะที่นั่งวินกลับไอหมอชิดแอ่โดนทักว่าอะไรนะ่ยไยเลยพี่ลงมาปุ๊บยิ้มแม่ง ไอพี่วิน like แม่งยิ้มเลยอะพี่แม่ดูตัวแล้วก็ลูปท้องผมแล้วก็อ้วนนะเนี่ยแต่อ้นแต่พอนั่กินก็ไม่อ้วนนะไม่รู้สึกหนักเลยนะโอ้แต่โอ้ยอ้วนน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยถ้ากูไม่รลี่มเหนียวม่งเอามุกนีไหมมุกเสียเพื่อนไหมถ้าไม่สนิทกันที่ผมเย็ดน้ำแตกแล้ว ผมเจอแบบนี้นิดน้ำไปไปแล้วโอเคไปต่อต้องติดต่อพี่ทางไหนทำไมทักไปไม่ตอบคอมเมนต์เชิงบวกพิมพ์ไปด้วยยิ้มไปด้วยเอ้ากูยิงก็กูจริงไงกูเป็นก็จะจะทถสวยหรือเปล่าไม่ได้อีกองไงเนี่ย คือไงทักคอมเมนต์เชิงบวกพิมพ์ไปด้วยยิ้มไปด้วยคือแะ้วว่าอ๋อมุกอ๋อมุกเขาเ,เล่นมุกเขาเล่นมุกไม่มีอะไรถอยอนึกว่าจะบวกถ้าบวกกเจ้โดนกูมากูคิดท่ารอแล้วหวี่ยงเชือกเลยกูคิดท่ารอแล้วกูเอกูใช้ท่าที่ตลกที่สุดในบริษัทเอาหัวมง <laughs> <laughs> เอาหัวแล้วต้องทำหัวล้าน้นะต้องไปเอาน้ำมันทุบหัวแล้วก็มงใส่เยอะ ตอ,อบขาคุณสําหรับทุกอย่างในปีนี้เฮ้ยทำไมมึงเขียนมึงจะไปตายเลยวะเย <laughs> <c oughs> อะคนไหนวะเพื่อนอ๋ออ๋อเข้ามาเขาถึงขอบคุณกูขอบคุณครับขอบคุณครับเขบียนตกใจเลยมีเพื่อนร่วมชั้นนิสัยแบบน้ำแมนที่ไม่สนิทอ้าวเฮ้ยเขาด่าน้ำแมนว่ะเฮ้ยมีเสียมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมชั้นนิสัยแบบน้ำแมนที่ไม่สนิทมาพยายามตีสนิทแล้วปีนเกลียวทำไงดีครับเฮ้ยน้ำแมน เดี๋ยวต้องหาวิธีขับหาวิธีขับได้ตัวเองเหรอวิธีขับได้ตัวเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำแมนเป็นคนที่ใส์ยังไงวะถ้านี่ถ้านี่ใส์งใสเหมือนกันก็ดีไซนน้ำแมนอืมท้าก็จะถ้าพูดตรงตนี้ต้องถามน้ำแมนบอกว่าเวลาน้ำแมนสมมติอยากสนิทกับคนนี้น้ำแมนจะทำยังไงโอ้โหก็เล่นมุกสิบแปดบวกกับมุกฆ่าตัวตายให้กูได้ยินอ่ะนะ แต่ <laughs> ไปกูก็ไม่อยากคบอ่ะนะมาถึงแม่ก็เล่นแต่มุกแบบเรื่คุณแซนถ้าพูดถึงอนาล็อกเฮอร์เลอร์มันทำให้เราดำเด็กถึเกือบตายกูก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วหรือเปล่าใช่ไหมถ,ถ้าถ้าเจอมีเพื่อนสนิทแบบน้ำแมนแบบน้ำแมนหมายถึงน้ำแมนนิสัยแบบอย่างนั้นใช่ไหมพยายามตีสนิทแล้วปีนเกีย์ทำไงดีคุณก็ลองพูดว่าเธออย่าเอาเอ็มสี่ายุ่กับเราได้ปะมันก็จะแบบเออใช่ออกตาใส่อะไรเงี้ยนี่นี่ผมมีผมมีผมมีอันนี้ดีกว่าผมผมมีนี้ดีกว่า ถ้าเจอคนแบบน้ำแมนนะสีเรียสเละนะพูดใส่คนนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ไม่ไม่ใช่บีบี5อลจีครับมันคืออีกะสุนขนาดขนาดหนึ่งข้อมูลไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะพูดงี้เลยอออเพราะว่าคลิปบัวคล้ายล่าสุดไงบาเลสไงบาเลสน้ำแมนอ่ะมันมันมันบาเลสน้ำแมนผิดเว้ยผมนี่ผมมีมุกหนึ่งแต่อันนี้เขี้ยวมากไม่อยากเล่นเลยอ่ะอย่าพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดหรอกก็ไม่เป็นไรอพูดที่มันเป็นยังไงหลายคนมันมันเป็นยังไง มีวิธีง่ายๆไปสืบม,มันว่ามันชอบวีทูเปอร์คนไหนแล้วไปบอก่อ้เออเออเจ๋งเจ๋งเจงเจง๋จงมีเพื่อนแบบนี้น้ำแมนใช่ไหมถ้าไม่สนิทแล้วพยายามตีสนิทพูดก,กับมันว่ารับสายพวกมารับสายรับเดี๋ยวนี้ไ <c oughs> อสัตว์รับเดี๋ยวนี้อมันวะ <c oughs> อเวลาพี่สันซื้อโมเดลพี่สันซื้อจากเว็บไหนเหรอครับเออ่ผมซื้อมาจากไทยเอ็กเซ็กมอสเอ็กอันนั้นอันนั้นอันนั้นฟิกเกอร์หรือเปล่าฟิกกเอโอแปดเก้ามันยังมันยังเปิดอยู่อีกเหรอวะ <laughs> <laughs> มีแล้วลพี่มาร์กซื้อเว็บไหนครับ สาวเซ็กซี่ครับนะครับแล้วก็ผมซื้อมาจากเอาจริงๆนะแฮมสเตอร์อะไรนะเอ็กแฮมสเตอร์แฮมเตอ็กวีดีโอก็มาได้นะครับเอ่อเลดทูบเลดทูบไอ้พวกมึงไม่สมัครสมาชิกไงเนี่ยดูเลดทูปน้ำแมนซื้อจากเว็บไหนครับ ออกผมซื้อจากเอสจีอิวราครับเว็บเว็บเน่าหน่อยแต่ก็เป็นโมเดลสวยๆอยู่ก็ได้อยู่ครับเออโอ้กล้องมันเคยช่วยเตัว่อเนี่ยกล้องซื้อจากเว็บไหนครับเนี่ยมันจะได้ป่ะเนี่ยสปาร์คแบงสปาร์คแบงสปาร์คแบงโอเคโอเคสปาร์คแบงมิงเว็บไหนคนนี้ไปเป็นอะไรเออนี่วะาไปสับามสี่ครับรูสามสี่โอ้โหคุแท้แม่ไม่ว่าเลยโอเคเอ่อ โอเคโอเคงั้นก็แต่ละครับลองไปจดดูได้นะครับผมอ,อยู่จิตได้ไหมยยังอยู่ก็โอเคไปต่อไปขายของโทษโทษทีนะเราเอามิ่งมามาเอาหาขอโทษทีนะแต่ได้หายฮาคุ้มที่ได้ขอโทษดิได้สามฮาก็ถือว่าคุ้มที่ต้องขอโทษ <laughs> แล้วเดี๋ยวข,ข้าน่าจะเข้ากรงเทศอีกไหมเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรว้า <laughs> <laughs> เด็กช่างเอ๊ะเด็กช่างยังซื้อเหล้าอยู่เนี่ยเด็กช่างเลิกซื้อเหล้าได้ยังเนี่ยไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วปิดร้านยังเนี่ยปิดร้านได้ยังปิดแล้วปิดแล้วไอบนี่คือกราเทพต้องเข้าพร้อมกล้องไอ้ที่เป็นอะไรนะนักกิจบำบัดของกล้องเป็นเงินเข้าทว์พี่มารักลองเไหมลองเซอร์ไพรส์ไหมแบบว่าคุยงานแต่จริงไม่คุยอ่ะมาถึงก็คือพาไปหย่มร้อยอ่ะลองเซอร์ไพรส์ไหมเผื่อจะประตูสัจธรรมอ่ะลองดูไหมพี่มาร์คผมอันนี้ผมเสนอไอเดียเลยแบบเฮ้ยแม่ไอ้อ่ะกล้อง เอามิ่งมาด้วยเดี๋ยวเรามาคุยงานกันแต่พอเข้าประตูไปเข้าหน้าร้านไปร้านข้าวข้างหลังเข้าไปเดี๋ยวมันมืด่อยนะอมันมืด่อยนะอะไรเงี้ยลองดูลองดูฮาฮาเฮ้ยพี่ปาไม่ต้องไม่ต้องแทงสนุกไหมถ้าแทงสนุกกกูว่ามีคนที่ไปก่อนคนหนึ่งไงสนุกไปข้าวผัดอร่อยนะเว้ยออมันไปก็จริงแต่มันกลับคนสุดท้ายไงโอ้โหอย่าพูดแล้วนี้ทิวมันร้อน โมโหเลยทิวโมโหเลยกูขับรถแท้ๆกูต้องรอมึงอะเนี่ยโอเคไปไปโอเคต่อไปครับไปต่อได้เว็บได้เว็บซื้อโมเดลแล้วเนาะครบถ้วนครบถ้วนแลนอนาคตคิดยังไงครับเรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องบ้านไอ้ถามกล้องว่าเนี่ยน่าสนใจครับกับคำถามนี้นะครับผมจากใจอ๋อเดี๋ยวนะจากใจคนที่กำลังสร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งพอถึงเวลาแล้วแต่เคียงคิดว่าตัวยองไม่พร้อม <c oughs> ไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีมึงจะทําไมใครเป็นคนเขียนว่าอายุเท่าไหร่เท่ากับมีเมียวะฮะใครบอกมึงมึงจะต้องแบนคนก่อนสแตทเอ้ใครบอกมึงเออไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีดูพี่มาร์กนี่จะสี่สิบแล้ว, <c oughs> <c oughs> วอ่ะคุยเหรอฮะยังไม่เห็นมีลูกเลยต้องคิดมากค่อยๆมีค่อยๆมีต่อไปครับ ปีหน้ามีโปรเจกต์รายการใหม่อ่างที่บอกครับอยู่เกมเมอร์อินไซด์ครับโปรเจกต์ปีหน้านค,ร <laughs> นครับทำเกมเมอร์อินไซด์ให้เหมือนที่สุดนะครับผมต่อไปครับมีแผนจะไลฟ์สดท่องเที่ยวไหมครับเอาเลยครับหาเรื่องให้ช่องกูตายนะตอน <laughs> ฟังเดี่ยวตอนตัดยางคือพม่างงดีแล้วถ้าดูกูตอนที่พม่างง,ง <laughs> อะไรวะอมันเดินตา <laughs> ้อยู่ <laughs> เออมันเดินได้ม so? ันท no anyway? ําอะไรวะตอนนี้พม่างงกูไปไหนแล้ววะไอ้พม่างงกูกลับประเทศแล้วเหรอวะอดอดเห็นพม่างงเลยเอ้ไอ้นี่มันทำยังไงวะดูซิมัาทำทำหมายวะอ๋อไม่เอาตัวทำอะไรไม่เอาทำอะไรวะทำได้ไงวะทำไมไม่เอาข้าวไปให้คนอยากหลายประเทศทิ้งทาไมวะหายไปไหนแล้ววะกลับประเทศโดนตอมจับไปแล้วมั้ย อยากขอบคุณขอบคุณครับอยากถามเรื่องเสียงในวิดีโอครับมันมีหลักเกณฑ์ว่าควรใช้ระดับเสียงขนาดไหนถึงจะพอดีกับวิดีโอพวก MV เพลงที่เราเห <laughs> 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 มือนก็ถามอะไรแบบนี้ก็ได้คำถาม,มก็ได้คำตอบโง่ๆอ,อยู่พวกกูเพลงที่เราเปิดฟังหลายๆเพลงมันจะไม่มีเพลงไหนที่ต้องมาคอยลดเสียงเพิ่มเสียงเราสามารถเปิดแล้วให้มันเล่น ไปเรื่อยๆได้ไม่เหมือนกับวิดีโอทั่วไปที่เป็นวิดีโอเกมเมอร์อินไซด์เมื่อก่อนเสียงดังมากนอนฟังน้ำแมนพูดเพล,เพล,เพลินๆพอเพลงพอเพลงในวิดีโอมาปุ๊บหูแตกคนตัดมันโง่นนจริงเหรอจริงครับจริงคนตัดมันโง่มึงโดนอีกคนกูดมึงโดนอีกคนแน่เฮียมึงโดนกล้องโดนคนต้นะต้องการกี่หรออีกคนนึงไม่ต่อยทับวันวานไม่ทำอะไรเล่นแต่ไพ่ <laughs> มื่อวานมาอย่างเล่นไพ่เ <laughs> ลยเจอนสมจริงไปมู่ <laughs> <laughs> เอาเอาจริงๆใช่ไหมเอาจริงๆใช่ไหม <laughs> คำตอบนี้ง่ายมากเลย <laughs> <c ười> คือคนเจเบมไซมีคนตัดหลายคนแล้วที่บอกว่าวิดีโอเสียงแต่ก่อนที่บอกว่าอยาให้เสียงมันบาลานซ์เนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเสียงดังมากก็คือเวลาน้ำแมนพูดอยู่อย่เรื่องพอเพลงขึ้นแล้วมันดังเนี่ยเป็นเพราะว่า เขาน่าจะใช้ขอบคุณครับ3า9บาทเขาน่าจะใช้หูฟังในการตัดวิธีการตัดวิดีโอที่ถูกต้องที่ควรไม่เชื่อถตัวพื้นฐานเนี่ยเวลาตัดวิดีโอไม่ว่าจะตัดเพลงตัดวิดีโอเนี่ยต้องใช้ลำโพงต้องใช้เสาลำโพงเท่านั้นในการตัดถ้าตัดหูฟังเมื่อไหร่รับรองบอกเลยว่าเสียงดังหูแตกนะครับเอ้ใช่สิใช่ควรใช้ลำโพงในการตัดหูฟังหูฟังในการตัดเนี่ยจะทำให้เสียงทุกอย่างดูเบาไปหมด แต่ถ้าใช้ลำโพงในการตัดจะทําให้ทุกเสียทุกอย่างดูดังไปหมดแต่อย่างน้อยมันจะคอนโทรบาลานซ์ได้ดีกว่านะครับนี่คือสาระนะครับขนาดนักภาคแท้แท้เนี่ยห้องภาคแท้แท้เนี่ยเห็นแม่งมีหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยเวลาแม่งตัดจริงๆแม่งใช้ลำโพงด้วยลำโพงมันสำคัญมากเพราะลำโพงมันมีระบบจุดห้าจุดนั้นไปว่ากันไป <c oughs> หูฟังเนี่ยในกรณีนี้เขาใช้ส่วใหที่เขาใช้หูฟังเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ <c oughs> เขาไม่ได้ใช้คุณภาพเสียงที่มันยุ่นวายนักเอาง่ายเอาสบาย ขนาดทําเพลงยังต้องใช้ลาโพงและและและ,และช่างมันเถอะสรุปคําตอบคําถามว่าเสียงในวิดีโอนะครับว่าทําไมอยากปรับให้มันดังหรือเบาเนี่ยให้มันบาลานซ์เนี่ยทำได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้นอกจากเราจะซื้ออัลบั้มเพลงทุกเพลงบนโลกใบนี้มันมีย่านเสียงที่ไม่เท่ากันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเก็ไม่ซนไซต์แต่ก่อนเสียงเพลงดังมากหรือไม่ดังเนี่ยคนตัดมันงโง่ใช่ผมร้อเล่นนะหยอก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 หยอบอกอะไร แต่ก่อนกูก็ดูกูนอนดูนะแมนพอเสียงอยู่ในอีเสิร์มาแนว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 เอ้ากูตื่นอ่ะเจ้าตัวฟังอยู่วะเอ้าผมว่ากล้องครับเอ้าเหรอจริงครับแล้วกูจะต้องว่าคนอื่นทาไมแล้วกูไปเล่นคนนอกทําไมไปเล่นเล่นคนอื่นอะไรทาไมอะแล้วมีคนตัดสองคนไงก็ผมจะเล่นคุณน่ะ ตอนที่คุณกำลังฮอตนะจริงๆครับผมผมผมตัดผมใช้หูฟังไอโฟนแค่แค่ความจริงเปิดเผยจริงๆในเรื่องจริงนะผมถังฟังหฟังไอโฟนจริงพี่บ้าไปเบิกเงินซื้อซื้ออยากให้ผมต้อง educate educate อย่เอ้ย บริษัทก็ให้เงินเยอะแยะเสียเอาตามไปลงฟีฟาด่าแม่ทุกวันเล่นแม่ทุกวันโอเคต่อความเยียนเกิดผิดที่ผิดทางควรจัดก,การยังไงดีครับเฮ้ยตอบกูดิแอลลี่เอ,อ่อหักห้ามใจพี่แล้วมันเคยหักห้ามได้ไหมบางครั้งบางคราว บางครั้งบางครั้งใกล้เฮี้ยแล้วทุกครั้งเลยจะไม่ได้หรอบางครั้งบางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเร็วเลยวะเฮ้ยใครได้บวกใครวะอ๋อใครเร็วเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมได้กินธรรมะอยู่เฮ้ยพูดกินธรรมะไม่มีตัวละครไหนเสียงแหลมนะครับมีไอ้นั่นไงไอ้คนจีนอ๋อไอ้อ๋อ ไอ้ไอ้ผู้หญิงขังุยยะเออขางุยะขังขังยยะเกแล้วไปแล้วไปเสียงมันดังออกมาจากจอยเล่นเกย์อะกล้องซ่อนหญิงครับใอ่โอถ้ากล้องซ่อนหญิงนี่กูสาธุเลยกูแบบโอ้ชีวิตกูซักเซ็กูตายตาหลับได้เลยกล้องมีหญิงอ่ะพี่บ้าขวดเลยอ่ะความเงี้ โอเคได้คําตอบนะ้ว่าได้หมดนะครับได้หมดได้หมดบต่อไปอ,อขอบคุณมีครั้งไหนมีครั้งไหนไหมครับที่แอชเลงเด็กคนเดียวกับพี่ซันจนเกือบหักกันแล้วจบกันยังไงโอ้โหดอนเจดดอนเมืองนี่ก็ใช่ใช่ไหมดอนเมืองลาจูทำแบบนี้ก็ชั้นได้ไงดอนเมือง่ะใช่นนแน่นอนกดดอนเมืองอใช่นะ <c oughs> แล้วก็เอาเอา,เอาวีทูเบอร์คนนั้นไหมที่ไปกินกันล่ะสุดไม่ใช่อาน่าอา<อ><อ>ให้มันจบกันตรงนี้นนผมว่าผมมีทรงตลอดพี่มาร์กอาต่อมาพูดยับไปไหน,น <laughs> เอาเว้ยอย่างน้อยผมก็เล่คนนหนแล้วอะ่ะกูบอกแล้วไม่ใช่แค่สองคนหรอก กินเหล้าเกินเหล้าไม่สนุกอีกต่อไปโอ้ยเอ้ยเจ็บที่อกตลกที่ห่ำไม่ชอบเลยแมงเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเหยียบตีนไม่ได้เหยียบตีใแอี่เหยียบตีนพี่มาร์คด้วยนะเจ็บที่อกตลกที่ห่มเหยียบตีกนทุกคน เ่าเข้าป่าล้วหำพาคุยเลยเยยดีนะผมเล่นคนไ้นแล้วผมเล่นคนด้แล้วผมไปสร้างเวสโทลพี่มาร์คผมไปบิลอินแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรากินไปอ่ะเราจะเสียเปอร์เซ็นต์ั้งหมดในชีวิตไงไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มผม เดี๋ยวไว้ก่อนนะผมเตือนพี่มาครั้งที่หนึ่งคุณโดนไปเตือนผนมะแลชอบนะชอบโดนสแลวโอ้เล่นแรงเล่นแรงแอนลี่ครับผมกลับบ้านให้ไวแล้วกนะันอาจจะเจอกูอ,อาจจะเจอกูซอยได้พ่อผม ตะกี้เหมือนเจอพี่ซันอยู่บาด้วยกันนะทำไมกลับมาไวจังเอกลับมาช้าเจอเพื่อนสมินอยู่หน้าบ้านไม่คุยแล้วครัตอบนีเจ๋งว่ามีมีครั้งไหนไหมครับอ๋อคือตอบอยากดูจะอันดับไวฟูอดิเมอยกูทำแล้วครบทีมเลยหรอ ครบทีมโอ้ทิวมันไม่มาหน้านา<ด>เรียกไหมให้มันมานะแต่ตัวมีทุลักเป้าใช่ใช่ใช่ทิวมันไปสังสรรค์แฮปปี้ดูเยียครับรักแรกมีผลตล่มทัศนคชมทางเพศของเรามากแค่ไหนเอาเดียวเอาเอา,เอาเจาไหมเราจะเปิดไหมเราจะเปิดด้วยเอเราเป็นผู้ชายแต่เราไปดูจูเขาทำไมเอาเรื่องนั้นไหมอะไรอะบาว่าว่าบ้าาเอาหรอพเอาไหมคือมันมี คือมนมีน้องผมคนหนึ่งเขาเป็นชายแท้เขาบอกว่าตัวเป็นชายแท้แล้วพวกเขาจะชอบแบบคืนนี้มันมีครั้งหนึ่งผมเห็นเขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นหูยคนนี้น่าจัดมากพี่พี่ซันเขาน่าจัดมากเลยอะ่ะสวดทรงองเออูน่าจัดตลอดน่าจัดอูมอูมโอ้โหหอมหอมโอ้โหยูยูยผมลำคาญอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามึงแสดงพฤติกรรมมึงทาทาไมวะมึง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 พูดทําไมวะมันจะดูเป็นชายไงพี่เฮ้ยแล้วใครบอกมึงว่า การพูดว่าคนไหนหน้าหน้าซี่หรือน้ามีอะไรเนี่ยคือดูความเป็นชายวะก็มันเป็นการแสดงออกของรสยมทางเพศไงพี่ผมก็เลยถามว่ามึงเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมไม่เคยพี่มึงเคยมีอะไรกับผู้ชายไหมเกือบเคยพี่เรียกได้ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นได้ไหมเฮะออะไรคือห้าสิบปอร์เซ็นวะคือไงมึงอินเสิร์ตแล้วอินเสิร์ตเอาหรือ,อยังไง <c oughs> คือว่าผมจะเล่ายังไงดีอะพี่คือเอ่อ เริ่มเป็นอย่างนี้ยพี่ตอนนั้นผมอายุประมาณสิบสองสิบสามอ่ะพี่แล้วผมมีเพื่อนคนนึงผมกับเพื่อนก็เป็นแบบเพื่อนต่อยกันรู้จักกันการต่อยกันถอดเสื้อต่อยกันอะไรเงี้ยเราเหมือนบอกว่าเราก็เล่นบอลกันเราแช่น้ํากันโน่นนี่นั่นจนวันหนึ่งพี่จนวันหนึ่งเราไปทํางานบ้านด้วยกันแก้ศูนย์ไม่ผ่านเรามานั่นแหละพี่แบบจะติดศูนย์ก็เลยแบบไปอยู่ในห้องเพื่อนอะไรเงี้ยอะฮะอะฮะแล้ว แล้วเพื่อนผมเราก็เจอหนังสือโป้เพื่อนพี่เราเจอหนังสือโป้เพื่อนเพื่อนก็เปิดหนังสือโป้ให้ดูเราดูหนังสือโป้กันเราเลยมีอารมณ์แล้วเพื่อนผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นเกย์ป่ะผมก็ไม่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นแต่เพื่อนผมบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นแต่เรารู้สึกแบบเหมือนเป็นเกย์เลยว่ะแล้วเพื่อนผมก็ถามว่าแล้วเพื่อนผมก็ถามว่าการมึงอยากลองมึงอมึงว่ามึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายวะเพื่อนผมก็ตอบ ผมก็ตอบผมก็ตอบไปว่าก็ชอบผู้หญิงนะแล้วถ้ากูเป็นผู้หญิงมึงชอบกูปะ <c oughs> ก็ได้อยู่นะอะไรเงี้ยเออก็ได้อยู่นะออแต่กูกูหกสามหร,รอ,อแต่กูเป็นผู้ชายว่ะอ๋ฮะเอ,า,า,เอ,า,อางี่ไหมก่อนที่มึงจะไปชอบผู้หญิงอะ่ะเรารสชาติผู้ชายหน่อยไหมม่ก็เลยเปิเป <c oughs> ปดใง แต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นเออแล้วมันก็ให้เพื่อนแล้วมันก็ให้มันนะไอเด็กคนนะั้นอะบีม <c oughs> มันนะมก็บีมเพื่อนมันอะผมว่างงตกใจมึงทำทำไมอะผมก็อยากรับรู้ว่าก่อนที่จะไปชอบผู้หญิงอ่ะผู้ชายมันเป็นยังไงผมก็บีมบีมคนนั้นอย่างเมามันโอ้แล้วมึงได้ต่อเขาไหมผมก็ผมก็ไม่ชอบแต่ผมบีมไปแล้วแต่แต่ระหว่างบีมเขาก็เขาก็ได้แหละพี่ผมก็รู้สึกว่าผมชอบผู้หญิงนะพี่แต่ผมแค่ อินเสิร์ตผู้ชายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกไม่มีท่าคู่กรรมอ่ะมีที่คู่เกย์เย้ชอบอ่ะนายแม่งมันดีนายแม่งมันดีกว่าจอด เออเอาไปกูอกไม่นอนปกติไม่ได้แล้วไอ้ยัยกูหักนังนั้นอะไรมาเพทยเพื่อหลักนั้นเนี่โอ้โหโอ้โหมาอ่ยุดหัดชยุดหัดถีเลยโอ้โหไอ้ันมัดอยู่จออไอ้ยยนี่หาเรื่องหาเรื่องบินเฟสมายกัให้ั ของเก่ายัางของเก่าไม่สนุกพอหรือไงเอาละต่อไป <c oughs> ชีวิตในชีวิตในกทมกับปาจีนอ่ะการใช้ชีวิตแตกต่างกันแค่ไหนอยากลองไปอยู่กทมบ้างเผื่อจะเปิดโลกบ้างครับเอเจ๊ชีวิตในต่จังหวัดต่างมากป่าววะต่างเยอะ อ๋อี่เลยเพราะว่าเช,ชื่อหนิเข้าไปแรกๆก็ไอ้นี่แหละก็แบบก็แบบเป็นแบบที่ผมที่เล่าละอะไรแบบผมตาตื่นใจทุกอย่างอะนพออยู่ไว้แล้วว่าอยากกลับ <laughs> ใช่ผมอยู่ในมูดด้มากว่าผมอยากกลับคือผมอยู่ในในในต่างจังหวัดแล้วอะไออยู่ต่างจังหวัดมาอยากเข้ากรุงเทพเพอยูกรุงเทพไปสักพักหนึ่งก็เริ่มอยากกลับตอนแรกมันมันไว้สีสันมันเยอะแต่ต้องรองมีตังค์ถึงจะสนุกถ้ามีถ้าไม่มีตังค์แล้วอยู่กรุงเทพไม่ไม่สนุกเลยไม่เป็นมันเป็นมือที่ไม่สามารถคอนโทรลเวลาในการเดินทางได้เข้าใจไหม นั่นแหละแต่ทำไมมันจุดพุ้งเรื่อยๆวะผมได้ยินเสียงพุ้งตลอดเวลาตั้งแต่สามทุ่มแล้วปกติแล้วปกติปกติโอเคแล้วแต่ผมยังไม่จุดพุ้งใครใครต้เคเขาอยากอะเขานี้น่ะพอแล้วนะพอแล้วนะจุดได้แล้วนะรับสายปีใหม่คนใหม่รับสายไหมเด็เที่คืนปุ๊บแบบ เอ็ดรีแบบแป้งล่าเป็นคนใหม่เลไเงี้ยมันเป็นอยู่ไม่แหะละก้องเฟซมันปินรับปีใหม่เลยหกเดือนเลยอ่ะไงไรเจอซูเปอร์สยามเข้ามาโอ้ยดีอันเลยอ๋อตอนแรกมันผมถามว่าทาไมโดนเยอะจังบอกว่าผมเคยโดนแล้วพี่ครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าลงอีกรอบจะไม่เป็นอะไรโอ้้เหียมาสแต็กไอ้โง่โดนกันเล้วเพจมึงก็บินตามด้วยเพราะว่าเฟซมันเชื่อมและสองเฟซโดนทั้งคู่ก็สู้สู้ ก็นั่นแหละก็ไปโทษไอ้ดักนบอลดักนบอลซูเปอร์ไซย่าวูดักกันบอลไซยากรรมแน่นสาวทั้งวันคําถามสุดท้ายของปีครับผมอยากถามความเขียนคุณซันคือมีเด็กแว้นบ้านรวยโอ้โหเขียนไมแว้นบ้านรวยยกท่อดังลง YouTube แล้วพอมีคนมาตักเตือนก็แคปมาด่านในกลุ่มไม่มีปัญญาซื้อเหมือนเขากูจะยกล้อก็เรื่องของกูก็ใช่ไง ก็ถูกแล้วไงก็เขามีปัญญาซื้อ,อคนอบ่นไม่ซือ้อคนซื้อไม่บน่นน่ะไม่เข้าใจหรอกคุณไม่เข้าใจคนข้างในหรอกเออไม่เคยขัดเ,เ,เออคนเล่นเขารู้กันไม่เคยจัดขัดให้ตลอดเอยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอ่ะเออคุณอยู่บนฟ้าเราอยู่แค่ดินเราจะมาเทียบกันได้ยังไงคุณเคยรู้ไหมไม่รู้ก็เออมองโบแล้วกูเจอกิโยติน <laughs> สับพักก็มีเกมสนุกชวนให้เล่นกันนะ คิดว่าสมาชมจะมีสมาชิกเพิ่มไหมการคาดหน้าหมายตาใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณสมบัติของเขาคืออะไรบ้างอ้วน, <c oughs> น, <c oughs> นอ้วนอ้วนะไรอย่างแรกต้องอ้วนครับเบียร์ไม้น้ <c oughs> องเกินหกสิบขึ้นบันไดสามพันแล้วเหนื่อยขอวิธีสนิทกับแอชลี่นะครับอยากทำแบบแอชลี่มากแต่ทำไม่ได้เลย อ๋อวิธีาสิทแอชลี่เหรอไม่ยากเลยแอชลี่ขอเข้าไลฟ์ได้ไหมชอเพื่อน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 เอากูไปขึ้นไลฟ์ได้ปะวะเออขอเข้าไลฟ์ได้ป่ะไม่ก็ทักแชทมาบอกว่า เอาผมไปขึ้นผมสับผมมั่นใจว่าผมพูดได้มากกว่านักแมนอีอะไรเงี้ยเพื่อนไอ้เยอะในแขนที่ควรไม่ได้แขนชอบชอบอ๋อเอามั่นใจในตัวเองดีจำได้หมดเลยเฮียเพื่อนขอเข้าแกงด้วยคนได้เปล่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากโชว์ความรู้อะติ่กูรู้เยอะเอาล่ะมีอะไรอีกไหม ใช่ไหมเขาอยากสนิทกับผมี่เดขาคงชอบมึงเหรอมั้งเขาคงแบบไม่บอกเปล่าเขาแบบผมแค่อยากทราบหรือเปล่าว่าใครกูเข yes ้าใจนะกูเข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบว่าอยากอยากถามแบบว่าอยากอยากเข้าอะไรแบบนี้นะเขารู้สึกว่าการได้ได้โชว์แบบยืนยเป็นแบ็กกราวเขาข้างหลังอ่ะมันดูมันดูเฟี้ยวมันหล่อเท่มั้งอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่คงเป็นสไตล์นั้นคิดว่านะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่อยากแบบเข้ากลุ่มแบบแบบอะไรกลุ่มแบบแล้วก็ไปเดินแบบตามห้าแบบเป็นสิบสิบคนยังไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ผมเจอมาบ่อยคนแบบเนี้ยก็คือแบบว่าขอเข้าไลฟ์สักครั้งพอเข้าเสร็จปุ๊บก็จะเอาสิ่งที่เข้า,ลาไลฟ์แม่แต่ครั้งเดียวเอาไปแอกจนถึงวันตายภูมิใจ oh. เออคนบางคนต้องการพอร์ตผมว่าอย่างนั้นนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น นั่นแหละเอาละอคำถามครบแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ถามพวกคุณผมหมายถึงคนในนี้อ๋อผูเป็นใครเนี่ยอะไรวะไม่ถามครับไม่ถามเฉยไม่ได้ถาม จบปีใหม่แต่เพียงเท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซวยไปกว่านี้แล้วกูต้องไปตัดไลฟ์ทิ้งด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณคทุกคน<ฮ>ทีนเท่เข<ฮ>้ามาด o n a t i นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันแล้วหวังว่าขอให้ปีหน้ามันเป็นปีที่ดีสำหรับผู้คุณทุกคนแล้วขอบคุณทุกโดเ a t ทุกเลยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปเจอกันวันที่สในไลฟ์วันเกิดวันที่4เดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะไปในใหญ่มากๆโอเคครับ พยายามจะเป็นวันนั้นเขคครับทุกคนเจอกันบายบ๊ายบสายครับท่ายครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ